วันที่14เมษายนคริสต์ศักราช1912เรือไททานิคพุ่งชนเข้ากับภูเขาน้ำแข็งและจมลงใช่เรารู้เรื่องนี้กันแล้วแต่ถ้าสมมติว่าครั้งนี้เราใช้น้ำแข็งเพื่อกุดซากเรือขึ้นมาบนบกล่ะนี่ต้องใช้ตะข่ายลวดเป็นหลายพันเมตรเลยนะแถมต้องใช้ไนโตรเจนเหลวอีกมากมายเป้าหมายของเราคือทำให้ไททานิคเหมือนอยู่ในก้อนน้ำแข็งขนาดยักษ์ที่จะทำให้เรือลอยขึ้นเหนือผืนน้ำการทำเช่นนี้ได้คุณต้องเอาตะข่ายเหล็กมาพันรอบซากเรือซะก่อนแล้วเอาไนโตรเจนเหลวคลุมไว้อีกทีปัญหาแรกที่คุณต้องเผชิญคือการไม่สามารถพันเรือได้รอบลำเต็มๆคุณต้องรู้วิธีการยกเรือขึ้นมาหน่อยเพื่อเอาตะข่ายไปวางไว้ใต้เรือได้ลองสมมติว่าเกิดมีปฏิหาริย์แล้วคุณทำได้แล้วกันนะสิ่งที่จะเกิดต่อไปก็คือคุณต้องขนย้ายถังไนโตรเจนเหลวหลายร้อยถังให้ได้พอลงไปใต้น้ำแล้วก็เปิดฝาถังแล้วก็มันเย็นเฉียบเกินไปจนแม้แต่ธารน้ำแข็งในมหาสมุทรแอตแลนติกก็ยังดูร้อนไปเลยจากนั้นไนโตรเจนก็เกิดเป็นฟองฟู่ฟ่ากระจายตัวแล้วแน่นอนว่ามันไม่ได้สร้างน้ำแข็งก้อนมาคลุมตะข่ายเลยเอาล่ะลองวิธีใหม่ดูทีนี้ลองยกเรือไททานิคด้วยการเอาแม่เหล็กขนาดใหญ่ยักษ์มาช่วยการทำอย่างนี้ได้ต้องหาเรือที่ใหญ่กว่ามาและแม่เหล็กที่มีพลังสุดๆคุณเอาเคเบิลหนาๆติดเข้ากับแม่เหล็กและหย่อนลงไปที่ก้นทะเลตัวโปรเจกต์จะส่องสว่างให้เห็นก้นทะเลที่ดำมืดมิดโดยยังพอมองเห็นชิ้นส่วนซากเรือได้อยู่แม่เหล็กจะลงไปติดเข้ากับส่วนที่เป็นเหล็กชิ้นใหญ่ของเรือใหญ่ที่พาไปก็ดึงเคเบิลขึ้นมาพร้อมกับแม่เหล็กแม่เหล็กบางส่วนหลุดออกจากเรือไททานิคเพราะว่าส่วนที่เป็นเหล็กของเรือนั้นมีแนวปะการังและกะละปังหาเกาะอยู่บางส่วนของซากเรือแตกหลุดออกจากเรือและลอยขึ้นมาแต่พลังของเรือใหญ่ลากนั้นไม่พอแถมสายเคเบิลบางเส้นก็เกิดขาดไม่ใช่แค่น้ำหนักของชิ้นส่วนแต่ละชิ้นของไททานิคนะแรงดันมหาศาลของน้ำยังเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานด้วยเรือที่จมอยู่ไม่สามารถยกขึ้นมาได้ทั้งหมดมันขึ้นมาได้แค่ชิ้นส่วนเล็กๆเท่านั้นในความเป็นจริงแล้วก็เคยมีความพยายามที่จะยกชิ้นส่วนเรือไททานิคขึ้นมาเหมือนกันแต่การปฏิบัติงานมูลค่าหลายร้อยล้านบาทนั้นกลับพังมีการเอาสลิงไนลอนไปยึดไว้กับชิ้นส่วนใหญ่ๆของเรือปลายอีกด้านของสลิงที่เชื่อมอยู่กับเครื่องยนต์ดีเซลโดยที่ตอนนั้นพวกเขาใช้เรือดำน้ำขนาดมินิในการปฏิบัติงานทั้งหมดชิ้นส่วนชิ้นหนึ่งของไททานิคที่หนัก21ตันถูกดึงขึ้นมาแต่หนึ่งในเส้นสลิงเกิดขาดเพราะมีแรงดันน้ำมหาศาลแล้วหลังจากนั้นเคเบิลเส้นอื่นๆทีละเส้นก็เริ่มดีดตัวขาดออกชิ้นส่วนใหญ่ที่ว่านั้นกลับจมดิ่งลงก้นทะเลไปพอมาถึงตอนนี้ผู้ร่วมงานในปฏิบัติการกู้เรือครั้งนั้นเกิดไม่มีอาหารเหลือแล้วแถมยังอยู่ไกลจากชายฝั่งที่ใกล้ที่สุดอีกพวกเขาก็เลยตัดสินใจว่าจะไม่พยายามเป็นครั้งที่2มันมีทั้งหนังสือที่เขียนขึ้นมาและภาพยนตร์เกี่ยวกับเรื่องที่มีคนยกไททานิคขึ้นมาได้ด้วยการใช้อากาศอัดแต่ในความเป็นจริงยังไม่เคยมีใครลองใช้ปฏิบัติการนี้ดูเลยการทำวิธีนี้คุณจะต้องใช้กระบอกสูบอันใหญ่เบิ้มที่มีอากาศอัดอยู่หลายร้อยกระบอกก่อนอื่นต้องเอามันไปติดตั้งที่ตัวลำเรือไททานิคก่อนแล้วรอให้มันดึงเรือขึ้นมาบนผิวน้ำแต่ทันทีที่คุณหย่อนกระบอกสูบพวกนั้นลงไปใต้น้ำมันก็เด้งลอยกลับขึ้นมาเหนือน้ำทันทีซึ่งยิ่งทำให้มันซับซ้อนกว่าเดิมอีกคุณต้องยึดกระบอกสูบพวกนี้ไว้ด้วยเคเบิลแล้วลากมันลงไปที่ก้นทะเลด้วยการใช้เรือดำน้ำช่วย1ลำหรือให้ดีก็หลายๆลำเลยและเพราะว่ามีแรงดันน้ำสูงกระบอกสูบพวกนี้อาจจะระเบิดออกมาได้กรณีนี้กระแสคลื่นจะซัดกระบอกสูบอื่นๆและอาจจะก่ออันตรายได้นี่ทั้งแพงเกินไปและไม่ปลอดภัยอีกต่างหากอันที่จริงแล้วแผนที่ราคาแพงที่สุดและซับซ้อนที่สุดเพื่อจะยกเรือไททานิคขึ้นมานั้นคงจะเป็นหนึ่งในแผนที่นักวิทยาศาสตร์บอกว่าให้สกัดออกซิเจนและไฮโดรเจนออกมาจากน้ำในมหาสมุทรจากนั้นพวกสารที่สกัดออกมาก็จะไปอยู่ในที่กักเก็บพิเศษที่กักเก็บพวกนี้จะติดอยู่กับเรือและทำให้ไททานิคลอยขึ้นมาสู่ผิวน้ำต่อให้คุณสกัดเอาออกซิเจนและไฮโดรเจนออกมาจากน้ำนับล้านตันน้ำที่เหลือจะมาแทนที่โดยเครื่องมือที่สามารถกลั่นธาตุแบบนี้ออกมาได้ก็ราคากว่า 30,000 ล้านบาทเข้าไปแล้วหรือคุณอาจจะคิดธาตุเคมีขึ้นมาใหม่ที่จะใช้ปฏิกิริยาลูกโซ่เพื่อกลั่นให้น้ำทั้งหมดบริสุทธิ์ซึ่งในกรณีนี้ทั้งโลกมหาสมุทรก็จะไม่มีออกซิเจนที่จำเป็นเหลืออยู่อีกเลยมีบางคนเสนอว่าให้ระเบิดเรือไททานิคมันซะเลยคุณจะต้องหย่อนระเบิดไดนาไมต์หลายกล่องลงในท้องทะเลและกล่องพวกนี้ก็จะต้องปิดแน่นมิดชิดอย่างที่สุดเพื่อป้องกันไม่ให้ไดนาไมต์เปียกต่อมาคุณก็ต้องเอาลวดยาวหลายกิโลเมตรเป็นตัวนำกระแสไฟฟ้าไปต่อกับไดนาไมต์พอเสร็จแล้วคุณก็ล่องเรือไปให้ไกลในระยะปลอดภัยทีนี้คุณก็จะต้องกดปุ่มเพื่อให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านคนลวดและเปิดระบบไดนาไมต์ให้ทำงาน3 2 1หยุดก่อนคุณจะทำแบบนี้ไปทำไมถึงต่อให้ทำแล้วได้ผลเศษซากชิ้นส่วนของไททานิคก็จะกระจัดกระจายไปทั่วผืนน้ำแล้วก็จะยิ่งเป็นไปไม่ได้เลยที่จะยกเรือไททานิคขึ้นมาต่อไปลองจินตนาการว่ามีตะขออันใหญ่มากที่สามารถดึงเรือขึ้นมาจากก้นทะเลได้เหมือนดึงปลาเอาเป็นว่ามันต้องใหญ่ไปเริ่มเลยล่ะถึงจะดึงเรือที่จมขึ้นมาได้ทั้งลำสมมติว่าคุณสร้างตะขอนี้ได้นะต่อไปคุณก็ต้องเดินทางไปกับเรือลำใหญ่ที่แล่นไปยังจุดเรือล่มแล้วก็หย่อนตะขอลงไปเหมือนหย่อนสมอเรือมันหล่นลงไปบนไททานิคเป๊ะแต่ไม่ได้ยึดไว้นะสิคุณต้องใช้อุปกรณ์ชนิดพิเศษเพื่อยึดตะขอขนาดเท่ารถเมล์ไว้กับเรือไททานิคงานนี้ต้องเอาเรือดำน้ำขนาดใหญ่ที่มีแขนจักรกลมาช่วยด้วย
การจะสร้างอุปกรณ์ที่ว่านั้นและให้มันทำงานได้ด้วยภายใต้แรงดันน้ำมหาศาลขนาดนั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยแต่สมมติว่าคุณสามารถเอาตะขอไปยึดกับไททานิคไว้ได้ต่อมาคุณก็อาจจะนึกขึ้นได้ว่าเรือที่เดินทางมาน่ะไม่มีแรงพอที่จะยกเรือที่มีน้ำหนักมากกว่า50ตันแถมมีตะขอบวกเพิ่มไปอีก10ตันด้วยการที่จะทำงานนี้ให้สำเร็จคุณจะต้องใช้เรือลำใหญ่อีก 2-3 ลำและเงินอีกสัก90ล้านบาทเห็นจะได้ชะว่าไปแล้วเวลาที่ขี้ผึ้งเย็นตัวมันจะแข็งและลอยขึ้นมาบนผิวน้ำนี่นาถ้าสมมติว่าเราส่งมันลงไปที่พื้นทะเลและเทลงไปในเรือไททานิคล่ะอันนี้ก็อาจจะได้ผลนะเพราะว่าขี้ผึ้งไม่ได้เป็นของแพงอะไรดังนั้นคุณก็เลยละลายแว็กซ์เทลงไปในแทงค์ที่แข็งแรงแล้วลากลงไปที่ก้นทะเลโดยมีเรือดำน้ำช่วยตัวแทงค์จะสามารถทนแรงดันน้ำมหาศาลได้แล้วเรือดำน้ำก็มีแรงมากพอที่จะกดขี้ผึ้งให้ลงไปถึงความลึกขนาดนั้นได้และตัวถังก็จะวางอยู่ในตัวลำเรือไททานิคคุณสั่งให้ตัวถังเปิดออกด้วยรีโมทคอนโทรลแต่ขี้ผึ้งไม่ไหลออกมาและยิ่งคุณลงลึกไปเท่าไหร่น้ำก็ยิ่งเย็นขึ้นมากเท่านั้นในขณะที่คุณกำลังส่งตัวถังลงไปที่เรือขี้ผึ้งก็จะเย็นตัวลงและข้างในก็จะแข็งตัวถังคอนเทนเนอร์มากมายถูกเปิดให้แนบไปกับด้านบนของลำเรือแต่มีขี้ผึ้งไม่มากพอที่จะยกเรือไททานิคขึ้นมาตัวถังอื่นๆก็ลอยขึ้นมาเหนือผิวน้ำซะอย่างนั้นและถึงแม้ว่าตัวถังจะเก็บความร้อนไว้ได้และข้างในจะร้อนอยู่ตลอดเวลาพอปล่อยขี้ผึ้งออกมาแล้วมันจะแข็งตัวทันทีเลยล่ะซึ่งนั่นก็ไม่มีเวลามากพอที่จะทำให้มันกระจายและคุมเรือไททานิคจากด้านในให้หมดขี้ผึ้งพวกนี้ก็จะลอยขึ้นมาเหมือนกันเอาล่ะทีนี้คุณลองเอาถุงใหญ่และแน่นหนามาใส่วาสลีนและสารตัวนี้ก็เหมือนกับขี้ผึ้งที่เย็นแล้วเพราะมันจะแข็งตัวและลอยขึ้นมาคุณอยากจะเอาถุงนี้ใส่ไว้ทั่วไททานิคเลยแล้วรอให้วาสลีนดึงมันขึ้นมาคุณโหลดถุงเข้าไปในเรือดำน้ำแล้วหย่อนมันลงไปที่ก้นทะเลบางส่วนของเรือก็ไปไม่ถึงเพราะว่ามีปะการังเกาะอยู่เต็มไปหมดคุณเลยตัดสินใจว่าจะปล่อยถุงลงไปพร้อมกันทีเดียวเลยแล้วกันแต่ทันทีที่คุณเอาวาสลีนออกมาจากเรือดำน้ำถุงก็ขาดซะงั้นเนื่องจากมีแรงดันมหาศาลวาสลีนชิ้นที่แข็งตัวก็จะลอยขึ้นมาเพราะแรงดันน้ำภารกิจไม่สำเร็จส่วนแนวความคิดที่บ้าบอที่สุดคือการเอาลูกปิงปองเป็นล้านๆลูกไปใส่ไททานิคเพราะลูกบอลพลาสติกเล็กๆเหล่านี้มีอากาศข้างในแล้วมันจะช่วยดันเรือขึ้นมาบนผิวน้ำแต่ทันทีที่คุณเริ่มปล่อยลูกปิงปองลงใต้ก้นทะเลแล้วพลาสติกก็โดนกดให้แบนและอากาศจากลูกปิงปองก็ออกมาหมดคุณสามารถส่งลูกปิงปองลงไปข้างในเรือดำน้ำได้แต่พอคุณเอาไปใส่ในเรือไททานิคแรงดันน้ำก็จะกดมันบี้อยู่ดีนอกจากนี้คุณยังสามารถสร้างลูกบอลที่ทำมาจากวัสดุที่เบามากแต่แข็งแรงแล้วก็อัดอากาศเข้าไปข้างในในกรณีนี้คุณจะต้องใช้เงินมากขึ้นเยอะเลยแล้วทันทีที่คุณเอาลูกบอลเข้าไปใส่ในเรือบางลูกก็เกิดดูดไหลเข้าผ่านรูในเรือและอันที่เหลืออยู่ก็มีไม่มากพอที่จะยกซากที่หนักมากกว่า50ตันจากก้นทะเลขึ้นมาได้แต่คุณไม่จำเป็นต้องลงไปถึงก้นมหาสมุทรเพื่อศึกษาเรื่องเรือไททานิคหรอกแค่ในอินเทอร์เน็ตคุณก็สามารถหาแผนที่แบบ3มิติที่มีรายละเอียดบอกว่าจุดเรือปางอยู่ตรงไหนรวมทั้งตัวเรือเองด้วยว่าอยู่ตรงไหนของก้นทะเลโดยเพื่อที่จะให้เห็นภาพสมจริงสมจังของไททานิคแล้วได้มีนักวิจัยใช้เทคโนโลยีโซน่าและหุ่นยนต์ใต้น้ำที่สามารถถ่ายรูปของเรือที่จมอยู่กว่า 10,000 รูปได้แล้วคุณว่ายังไงล่ะทิ้งมันไว้เฉยๆหรอใช่ผมก็ว่างั้นแหละมันคือวันที่10เมษายน1912ซึ่งเป็นวันในฤดูใบไม้ผลิที่มีแดดจ้าคุณเป็นหนึ่งในผู้โดยสารชั้นเฟิร์สคลาสบนเรือไททานิคซึ่งเป็นตอนที่เรือกำลังจะออกจากเซาท์แฮมป์ตันลองนึกภาพทุกคนกำลังตื่นเต้นอากาศที่สดชื่นและเสียงทะเลดูคุณสังเกตเห็นเรือชูชีพหลายลำตอนที่คุณกำลังเดินเล่นบนดาดฟ้าสูงสุดของเรือไททานิคเมื่อคุณเริ่มนับจำนวนเรือคุณก็รู้ความจุของเรือมันจุได้แค่ 3,000 กว่าคนเดี๋ยวนะเรือชูชีพเพียงพอสำหรับทุกคนบนเรือเหรอมาพูดเรื่องตัวเลขกันก่อนเรือไททานิคสามารถบรรทุกเรือชูชีพที่จำเป็นได้ทั้งหมด64ลำซึ่งเป็นจำนวนที่สามารถช่วยผู้โดยสารทุกคนบนเรือได้อย่างง่ายดายหัวหน้านักออกแบบอเล็กซานเดอร์คาร์ไลน์ได้วางแผนที่จะติดตั้งเรือชูชีพ48ลำแต่สุดท้ายก็ลงเอยด้วยการติดตั้งเรือชูชีพบนไททานิคเพียง20ลำเท่านั้นการที่เรือชูชีพจำนวนนี้ไม่เพียงพอสำหรับผู้โดยสารทุกคนไม่ถือว่าผิดกฎหมายในขนาดนั้นเนื่องจากจำนวนเรือชูชีพที่จำเป็นบนเรือคำนวณจากน้ำหนักของเรือไม่ใช่จำนวนผู้โดยสารเมื่อพูดถึงเรือไททานิคจำนวนเรือชูชีพได้รับการคัดเลือกด้วยเหตุผลด้านสุนทรียศาสตร์เพื่อทำให้ดาดฟ้าดูแออัดน้อยลงสำหรับผู้โดยสารชั้นสูงและร่ำรวยของเรือหลังจากการตัดสินใจขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับเรือชูชีพคาร์ไลน์ก็ลาออกจากงานการเดินเล่นบนดาดฟ้าเรือไททานิคของผู้โดยสารนั้นเป็นที่น่าพอใจแต่สุดท้ายแล้วมันคุ้มค่าหรือเปล่าในปี2012 1ศตวรรษหลังจากเรืออับปางเอกสารใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการขาดแคลนเรือชูชีพก็ถูกเปิดเผยปรากฏว่าผู้ตรวจสอบความปลอดภัยชื่อมอริส คลาร์กเสนอให้เพิ่มเรือชูชีพอีกอย่างน้อย10ลำ5ชั่วโมงก่อนที่เรือจะแล่นแต่เนื่องจากเจ้าของเรือต้องการออกเรือตรงเวลาจึงถูกมองข้ามไป
ขาถูกเตือนด้วยว่าถ้าไม่เก็บความลับนี้ไว้เขาจะถูกไล่ออกเมื่อมองย้อนกลับไปหากเจ้าของปฏิบัติตามคำแนะนำของเขาผู้คนอีกประมาณ700คนอาจรอดชีวิตในคืนนั้นเรือชูชีพ20ลำที่คุณนับซึ่งเป็นเรือที่ถูกบรรทุกบนเรือโดยสารสามารถบรรทุกผู้โดยสารได้เพียง1ใน3เท่านั้นแม้จะบรรทุกจนเต็มจำนวนแล้วก็ตามแต่น่าเศร้าที่เรือบางลำบรรทุกคนเพียง12คนทั้งที่เรือสามารถช่วยคนได้มากถึง65คนต่อลำและเมื่อพูดถึงหายนะลูกเรือของเรือไททานิคไม่ได้รับการฝึกฝนอย่างเหมาะสมในการใช้อุปกรณ์ปล่อยเรือชูชีพนั่นเป็นสาเหตุที่เรือถูกปล่อยลงช้าไม่เหมาะสมและบางครั้งก็ไม่มีการควบคุมที่ถูกต้องจากเรือชูชีพ20ลำมีเพียง18ลำเท่านั้นที่ลอยบนน้ำได้อย่างถูกต้องนอกจากนี้ผู้โดยสารไม่ได้รับแจ้งเกี่ยวกับมาตรการด้านความปลอดภัยจริงๆแล้วควรมีการฝึกเรือชูชีพในวันที่14เมษายนแต่สุดท้ายแล้วกัปตันก็ยกเลิกการฝึกไปหนึ่งในตำนานมากมายเกี่ยวกับไททานิคและจุดจบแบบหายนะนั้นเกี่ยวข้องกับจำนวนเรือชูชีพที่มีไม่พอสมัยนั้นไม่มีกฎหมายการเดินเรือที่กล่าวว่าผู้หญิงและเด็กควรขึ้นไปบนเรือชูชีพก่อนแต่มันเป็นธรรมเนียมที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลในสถานการณ์อย่างเช่นเรือล่มไม่นานหลังจากที่เรือไททานิคจมลงในหน้าน้ำมหาสมุทรแอตแลนติกที่เป็นน้ำแข็งข่าวลือเริ่มแพร่กระจายออกไปว่ากันว่าชายที่สิ้นหวังบางคนหันไปแต่งตัวเป็นผู้หญิงในช่วงเวลาสุดท้ายก่อนเที่ยงคืนของวันที่14เมษายน1912พวกเขาต้องการนั่งเรือชูชีพและมีโอกาสเอาชีวิตรอดในขณะเดียวกันก็แทบไม่มีหลักฐานว่าผู้โดยสารชายของเรือไททานิคทำสิ่งนี้จริงๆไม่ว่าในกรณีใดก็ตามมันเกิดอะไรขึ้นกับเรือชูชีพ20ลำที่อยู่บนเรือไททานิคหลังจากที่เรือชนภูเขาน้ำแข็งสิ่งที่เรารู้ก็คือเรือเหล่านี้ถูกปล่อยตัวระหว่างเที่ยงคืน40ถึงตี 2:15 นาทีโดยมีผู้โดยสารอยู่บนเรือทั้งหมด718คนเมื่อถึงเวลาที่พวกเขาได้รับการช่วยเหลือจาก RMS คาพาเทียตอนประมาณตี 4:00 ของวันเดียวกันมีคนรอดชีวิตเพียง705คนเท่านั้นลูกเรือของ RMS คาพาเทียใช้เวลามากกว่า4ชั่วโมง30นาทีในการรับผู้โดยสารทั้งหมดและเรือชูชีพ13ลำนี่คือจำนวนมากที่สุดเท่าที่เรือกู้ภัยสามารถบรรทุกได้เรือชูชีพที่ว่างเปล่าตอนนี้ถูกทิ้งให้ลอยอยู่ในทะเลภายหลังผู้ที่ถูกช่วยชีวิตมาได้ถูกส่งตัวให้กับ White Star Line ซึ่งเป็นบริษัทเดินเรือของอังกฤษที่ดำเนินการเกี่ยวกับเรือไททานิคน่าแปลกที่หลังจากที่กลับมาดูเหมือนว่าพวกมันจะหายไปจากบันทึกอย่างเป็นทางการภาพสุดท้ายของเรือชูชีพทั้ง13ลำที่รอดมาได้คือภาพที่เรือเหล่านี้ถูกขนถ่ายที่ท่าเรือนิวยอร์กน่าสลดใจที่ที่นั่นคือจุดที่เรือไททานิคควรจะไปถึงในวันที่18เมษายน1912จากนั้นเรือชูชีพได้ถูกกำจัดป้ายชื่อไททานิคหรือเครื่องหมายอื่นใดที่อาจเชื่อมโยงกับเรือได้บางแหล่งอ้างว่าสุดท้ายแล้วเรือก็ถูกทำลายไปแต่นี่เป็นความจริงหรือไม่ชะตากรรมของเรือชูชีพลำหนึ่งทำให้เกิดการถกเถียงกันมากมาย Collapsible Boat Aซึ่งเป็นเรือชูชีพลำสุดท้ายที่ออกจากเรือไททานิคถูก RMS Oceanic กู้คืนกลับมาได้1เดือนหลังจากเกิดการชนในเวลานั้นมันอยู่ห่างจากจุดที่เรือไททานิคจมลง322กิโลเมตรอย่างน่าตกใจนอกจากนี้ในเรือยังมีแหวนแต่งงานที่สลักคำว่าเอ็ดเวิร์ดถึงเกอร์ด้าซึ่งเป็นลางบอกเหตุที่น่าเศร้าของคู่รักที่หายตัวไปในทะเลหลังจากหนีออกมาจากเรือไททานิคที่กำลังจมต่อมามีการระบุว่าเอ็ดเวิร์ดและเกอร์ด้าลินเดลทั้งคู่เดินทางจากสวีเดนไปยังสหรัฐอเมริกาเพื่อย้ายถิ่นฐานบางที่อ้างว่าอันที่จริงแล้วนายลินเดลได้ไปถึง Collapsible Boat A แต่ภรรยาของเขาไม่ได้โชคดีทั้งคู่ไม่ได้พบกันอีกและในที่สุดแหวนก็ถูกส่งไปยังพ่อของเกอร์ด้าการกู้ Collapsible Boat A ถูกบันทึกไว้ในรูปถ่ายทั้งสองที่ถ่ายโดยลูกเรือบนเรือ RMS Oceanic และเมื่อดูให้ละเอียดมันถูกเขียนด้วยลายมือของผู้โดยสารพวกเขาอ้างว่าเรือชูชีพดูเหมือนท่อนไม้ที่ถูกคลื่นซัดมามากกว่าจะเป็นเรือเรือชูชีพลำแรกที่ออกจากเรือไททานิคคือเรือชูชีพหมายเลข7ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเรือชูชีพเศรษฐีมีข่าวลือว่าผู้โดยสารทั้ง12คนบนเรืออาจติดสินบนลูกเรือให้พายเรือออกไปอย่างปลอดภัยแทนที่จะให้คนอื่นขึ้นเรือมาด้วยในปี2015มีสิ่งของบางส่วนที่ถูกพบจากเรือชูชีพลำนี้รวมถึงเมนูอาหารกลางวันตั๋วและจดหมายของผู้โดยสารรายหนึ่งซึ่งถูกประมูลสูงถึง 70,000 ดอลลาร์โดยผู้ประมูลในนิวยอร์กไม่นานหลังจากหายนะของไททานิคเรือทุกลำจะเป็นต้องมีเรือชูชีพเพียงพอที่จะบรรทุกผู้โดยสารและลูกเรือทั้งหมดมีความเป็นไปได้มากที่เรือชูชีพไททานิคซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ค่อนข้างใหม่ในขนาดนั้นถูกดัดแปลงเพื่อใช้กับเรือลำอื่นอย่าง RMS Olympic ซึ่งเป็นพี่น้องของไททานิคพวกมันบางส่วนอาจถูกขายเป็นคอลเลกชันส่วนตัวหรือแม้กระทั่งปล่อยให้เน่าไปท้ายที่สุดพวกมันถูกมองว่าเป็นบ่อเกิดของโชคร้ายและคนส่วนใหญ่ไม่เต็มใจที่จะใช้มันอีกในเรือลำอื่นน่าเสียดายที่ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับที่เก็บของของพวกมันนั้นยากที่จะยืนยันในตอนนี้ไม่มีการให้ข้อมูลอย่างเป็นทางการจากเจ้าของเรือชูชีพหลังจากกู้คืนแต่ถึงแม้จะไม่มีซากเรือชูชีพดั้งเดิมหลงเหลืออยู่แต่ก็มีการจัดแสดงแบบจำลองขนาดเต็มตัวในพิพิธภัณฑ์ในเมืองฟอร์มัตประเทศอังกฤษและเมืองเบลฟาสต์ไอแลนด์เหนือ
หนึ่งในเรือชูชีพของไวท์สตาร์ไลน์จำนวนไม่มากที่รอดมาได้จริงๆแล้วไม่ได้เป็นของไททานิกแต่มันมีความเกี่ยวข้องอย่างน่าทึ่งกับเรือต้องสาบเรือลำนี้เป็นเรือชูชีพ6จาก RMS Oceanic ซึ่งช่วยในการกู้เรือชูชีพ Collapsible Lifeboat C ของไททานิกซึ่งกล่าวกันว่าเป็นของนักสะสมบางคนแต่เราไม่รู้เกี่ยวกับตำแหน่งของมันเลยในปัจจุบันเช่นเดียวกับเรือชูชีพของไททานิกสำหรับป้ายชื่อและเครื่องหมายระบุตัวตนอื่นๆของเรือชูชีพดูเหมือนว่าไวท์สตาร์ไลน์นั้นเก็บเอาไว้ของเหล่านี้บางส่วนถูกนำออกไปประมูลและขายให้นักสะสมที่สนใจในเวลาต่อมาแม้แต่ริกสปริงฟิลด์ก็ยังมีป้ายชื่อของมันป้ายชื่อ1แผ่นหายไปก่อนแล้วตอนที่พนักงานของเรือไวท์สตาร์ไลน์ไปถึงเรือชูชีพมันคือป้ายเรือชูชีพหมายเลข8ซึ่งถูกกะลาสีชื่อโทมัสโจนเอาไปต่อมาเขาได้มอบมันให้กับผู้รอดชีวิตจากเรือไททานิกอีกคนหนึ่งพร้อมด้วยจดหมายแสดงความผูกพันที่พวกเขาก่อขึ้นในคืนที่เรืออับปางคุณสามารถค้นหาสิ่งของที่คล้ายกันอื่นๆที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ต่างๆได้เช่นพิพิธภัณฑ์ลานศูนย์ศิลปะในไอแลนด์เหนือหรือพิพิธภัณฑ์ศิลปะวูสเตอร์เพื่อให้ยุติธรรมผู้เชี่ยวชาญบางคนอ้างว่าแม้ว่าจะมีเรือชูชีพอยู่บนเรือไททานิกมากกว่านั้นแต่ก็อาจไม่มีเวลาเพียงพอที่จะปล่อยพวกมันทั้งหมดนั่นทำให้หายนะนั้นรุนแรงนักวิจัยหลายคนกล่าวว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วหลังจากที่เรือชนภูเขาน้ำแข็งซึ่งมันน่าประหลาดใจที่ผู้โดยสารจำนวนมากสามารถเอาชีวิตรอดได้14เมษายนปี1912ค่ำคืนอันมืดมิดเต็มไปด้วยเสียงที่น่าสยดสยองของยานพาหนะโลหะขนาดยักษ์ที่แตกออกเป็น2ส่วนเรือที่ใหญ่ที่สุดในเวลานั้นถูกชนกับภูเขาน้ำแข็งระหว่างทางไททานิกหนึ่งในเรื่องราวที่ใหญ่ที่สุดของศตวรรษที่20ที่ผู้คนยังคงพูดถึงด้านกราบขวาของเรือยักษ์ประทะกับภูเขาน้ำแข็งเวลา 23:40 สิ่งต่างๆเริ่มจะไปสู้ดีภูเขาน้ำแข็งนี้สร้างความเสียหายได้มากพอจนทำให้ช่องกั้นน้ำอย่างน้อย5ช่องในตัวเรือมีน้ำไหลเข้ามาลูกเรือเริ่มการสอบสวนสั้นๆทันทีเพื่อดูว่าพวกเขาทำอะไรและซ่อมอะไรได้บ้างพวกเขาไม่มีใครให้พึ่งพาอยู่ลำพังในความมืดของคืนอันหนาวเหน็บห่างไกลจากแผ่นดินในมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือห่างจากนิวฟันแลนด์แคนาดาประมาณ644กิโลเมตรพวกเขาต้องการเวลาคิดหาวิธีให้ผู้คนปลอดภัยมันก็จริงที่พวกเขาพอมีเวลาแต่มันก็ไม่เพียงพอถ้าหากคุณดูหนังเรื่องนี้คุณก็รู้ว่าเรือไม่ได้จมทันทีหลังจากชนกับภูเขาน้ำแข็งกระบวนการทั้งหมดใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมง40นาทีแต่สถานการณ์นั้นยากมากมีคน 2,200 คนให้ดูแลรวมทั้งลูกเรือและผู้โดยสารและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นบนเรือก็วุ่นวายในไม่ช้าหัวหน้านักออกแบบโทมัสแอนดรูก็ตระหนักว่าพวกเขาคงรออยู่ไม่ได้แล้วเมื่อถึงเวลาเที่ยงคืนลูกเรือทั้งหมดก็ได้เริ่มเตรียมปล่อยเรือชูชีพพวกเขามีเรือ20ลำที่มีพื้นที่มากพอสำหรับแค่ 1,178 คนซึ่งมากกว่า 50% ของจำนวนคนบนเรือเล็กน้อยคำสั่งคือให้ผู้หญิงและเด็กลงเรือก่อนลูกเรือจะลงไปด้วยเพื่อพายเรือและนำทางเรือฉากในอีก2ชั่วโมงข้างหน้าค่อยๆเริ่มทวีคูณความรุนแรงขึ้นลูกเรือมีหน้าที่ในการปลุกผู้โดยสารและเตือนพวกเขาว่ามีสิ่งเลวร้ายเกิดขึ้นพวกเขาต้องพาผู้โดยสารไปขึ้นเรือชูชีพโดยเร็วที่สุดเวลาเที่ยงคืน15นาทีลูกเรือบางคนส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือเรือกลไฟชื่อแฟรงค์เฟิร์ตเป็นหนึ่งในเรือลำแรกๆที่ได้รับข้อความและตอบกลับแต่พวกเขาอยู่ห่างออกไปประมาณ315กิโลเมตรเรือลำอื่นบางลำได้รับข้อความและเสนอให้ความช่วยเหลือแต่น่าเศร้าที่พวกเขาอยู่ไกลเกินไปเช่นกันเมื่อเวลาถึงเที่ยงคืน20นาทีเรือเดินสมุทรของบริษัทเดินเรือขนาดชื่อคาพาเทียได้รับสัญญาณขอความช่วยเหลือจากไททานิกและเปลี่ยนเส้นทางทันทีพวกเขาอยู่ห่างไป107กิโลเมตรในขณะนั้นและใช้เวลามากกว่า3ชั่วโมงกว่าจะไปถึงที่นั่น20นาทีต่อมาลูกเรือกำลังปล่อยเรือชูชีพลำแรกซึ่งบรรทุกผู้โดยสารอยู่เพียง27คนแม้ว่าจะมีที่ว่างสำหรับ65คนก็ตามเรือชูชีพหลายลำถูกปล่อยไปก่อนมีคนน้อยกว่าประมาณที่ได้รับมากลูกเรือเริ่มกังวลว่ารอกปล่อยเรือจะรับน้ำหนักเรือชูชีพที่บรรทุกผู้โดยสารเต็มลำไม่ได้และในตอนแรกผู้โดยสารจำนวนมากกลัวเกินกว่าจะออกจากเรือพวกเขายังคงคิดว่าเรือไททานิกไม่มีวันจมและนึกถึงสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอีก 1-2 ชั่วโมงต่อมาไม่ออกเลยลูกเรือยิงพลุขอความช่วยเหลือ8ครั้งแต่ไม่ประสบความสำเร็จเลยไม่มีใครอยู่ใกล้พอที่จะช่วยได้
เมื่อถึงเวลา 1:20 นพวกเขาปล่อยเรือชูชีพไป10ลำหมายเลข8มีอยู่เพียง28คนในนั้นหนึ่งในผู้โดยสารหมายเลข10คือมิวินาดีนอายุ9สัปดาห์ต่อมาเธอได้กลายเป็นผู้รอดชีวิตคนสุดท้ายที่มีชีวิตอยู่จนถึงปี2009และมีอายุ97ปีตอนนี้เวลา 2:00 แล้วเรือชูชีพขนาดเล็ก3ลำเป็นเรือชูชีพกลุ่มสุดท้ายที่ยังคงอยู่บนเรือหัวเรือจมลงต่ำและเอียงอยู่ใต้ผิวน้ำณตอนนี้คนรอบข้างมองเห็นใบพัดท้ายเรือได้อย่างชัดเจนลูกเรือกำลังลดเรือชูชีพดีได้จากหลังคาห้องพักเจ้าหน้าที่ซึ่งมีผู้โดยสารมากกว่า20คนเมื่อหัวเรือจมลงไปน้ำก็ท่วมเรือเอโดยผู้โดยสารทั้ง20คนนั้นต่างดิ้นรนเพราะเรือของพวกเขามีน้ำอยู่เต็มขณะที่ลูกเรือพยายามจะปล่อยเรือบีมันก็ตกลงมาก่อนที่พวกเขาจะทำอะไรได้น้ำก็พัดมันออกจากเรือไททานิคผู้โดยสาร30คนยังคงเอาตัวรอดด้วยการเกาะเรือชูชีพที่พลิกคว่ำได้เมื่อเวลา 2:17 นเจ้าหน้าที่วิทยุของเรือตัดสินใจส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือครั้งสุดท้ายนาทีต่อมาไฟบนเรือก็ดับลงไททานิคและทุกคนที่เหลืออยู่บนเรือก็ตกอยู่ในความมืดหัวเรือยังคงจมต่อไปและท้ายเรือก็ยกสูงขึ้นเหนือผิวน้ำซึ่งทำให้เกิดความกดดันอย่างมากที่ส่วนกลางของเรือเสียงอันน่าสยดสยองดังขึ้นในคืนนั้นไททานิคเรือในตำนานขนาดมหึมาลำนี้ที่ผู้คนมากมายตั้งความหวังและตื่นเต้นหักออกเป็น2ส่วนระหว่างช่องทางที่3และ4รายงานคาดการว่ามันใช้เวลาประมาณ6นาทีกว่าที่หัวเรือจะไปถึงก้นมหาสมุทรท้ายเรือตกลงไปในน้ำก่อนที่จะลอยขึ้นอีกครั้งในแนวตั้งมันยังคงอยู่ในตำแหน่งนี้จนกระทั่งหายไปในมหาสมุทรในที่สุดเมื่อถึงเวลา 2:20 นาทีท้ายเรือที่มีอากาศอยู่ข้างในและแรงดันน้ำได้กดมันให้จมลงท้ายเรืออยู่ห่างจากหัวเรือประมาณ610เมตรผู้คนมองว่าไททานิคเป็นเรือที่เร็วที่สุดในโลกพวกเขาคิดว่ามันจะไม่มีวันจมเพราะว่าถึงแม้ช่องทั้ง4ของมันจะถูกน้ำท่วมก็จะยังไม่ทำให้เกิดการสูญเสียการลอยตัวที่สำคัญไปไททานิคมีปัญหาตั้งแต่เริ่มต้นขณะที่เรือกำลังออกจากท่ามันเล่นผ่านเรือกลไฟนิวยอร์กด้วยระยะห่างเพียงแค่เมตรเดียวมันผ่านไปได้อย่างปลอดภัยซึ่งเป็นเรื่องที่โล่งอกอย่างมากสำหรับผู้โดยสารที่กังวลซึ่งรวมตัวกันอยู่บนดาดฟ้าเรือไททานิคออกเรือเมื่อวันที่10เมษายนการเดินทางครั้งแรกของมันคือการเดินทางข้ามเส้นทางแอตแลนติกที่มีการแข่งขันสูงในวันที่ปล่อยเรือไททานิคกลายเป็นวัตถุเคลื่อนย้ายได้ที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติมันยาวกว่า269เมตรและกว้าง28เมตรไม่ได้ใหญ่มากถ้าเทียบกับเรือสำราญในปัจจุบันเรือสำราญที่ใหญ่ที่สุดในโลกในปัจจุบันคือ Symphony of the Sea ของบริษัท Royal Caribbean ซึ่งใหญ่กว่าไททานิคประมาณ5เท่าถ้าคุณวางเรือลำนั้นในแนวตั้งมันจะสูงเกือบเท่ากับตึก Empire State ซึ่งสูง380เมตรไม่รวมเสาอากาศแต่เรือไททานิคเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยิ่งใหญ่ในสมัยนั้นในช่วงเวลาหนึ่งของการเดินทางพวกเขาหยุดที่ฝรั่งเศสจากนั้นพวกเขาก็หยุดอีกครั้งในไอซ์แลนด์เมื่อผู้โดยสารคนสุดท้ายขึ้นเรือแล้วเรือลำใหญ่ก็ออกเดินทางด้วยความเร็วเต็มที่เพื่อไปยังจุดหมายปลายทางสุดท้ายของพวกเขานิวยอร์กซิตี้4วันหลังจากเริ่มต้นการเดินทางไททานิคหลบภูเขาน้ำแข็งขนาดใหญ่ไม่พ้นเรื่องราวที่เราทุกคนรู้มีเพียง700คนเท่านั้นที่รอดชีวิตส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงและเด็กคืนนั้นอากาศหนาวมาก1ชั่วโมง20นาทีหลังจากที่เรือไททานิคจมลงสู่ก้นมหาสมุทรผู้รอดชีวิตไม่แน่ใจด้วยซ้ำว่าจะมีคนมาช่วยพวกเขาหรือไม่ในที่สุดพวกเขาก็เห็นแสงสว่างคาพาเทียกำลังเดินทางตรงเข้ามาหาพวกเขาพวกเขามาหาผู้คนในเรือชูชีพลูกเรือพาพวกเขาขึ้นเรือและดึงผู้โดยสารอีกจำนวนหนึ่งขึ้นจากน้ำเรือหลายลำพยายามติดต่อกับเรือไททานิคหลังจากที่มันจมไปได้ไม่กี่ชั่วโมงข้อความของพวกเขาไม่เคยได้รับการตอบกลับต่อมาเมื่อมีการสอบสวนถึงสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆพวกเขาพบว่าเรือของบริษัทเดินเรือเลแลนด์ชื่อแคลิฟอร์เนียนอยู่ห่างออกไปไม่ถึง32กิโลเมตรตอนที่เรือไททานิคกำลังจะจมแต่ลูกเรือไม่ได้ยินสัญญาณขอความช่วยเหลือที่มาจากเรือไททานิคเพราะเจ้าหน้าที่วิทยุของพวกเขาอยู่ในช่วงพัก
ประเทศจากทั้งสองฝั่งของมหาสมุทรแอตแลนติกตกใจและหวาดหวั่นเมื่อได้ยินรายละเอียดว่าเกิดอะไรขึ้นกับไททานิคพวกเขาตัดสินใจเปลี่ยนแปลงในการดำเนินการของเรือโดยกำหนดกฎที่จะช่วยหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ดังกล่าวในอนาคตพวกเขาจัดทำอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความปลอดภัยของชีวิตในทะเลเป็นครั้งแรกโดยมีกฎเกณฑ์ให้เรือทุกลำมีที่ว่างสำหรับเรือชูชีพให้เพียงพอกับผู้โดยสารทุกคนบนเรือนอกจากนี้การฝึกซ้อมใช้เรือชูชีพก็กลายเป็นการฝึกบังคับพวกเขายังตัดสินใจจัดตั้งหน่วยลาดตระเวนน้ำแข็งระหว่างประเทศบทบาทหลักคือการตรวจสอบภูเขาน้ำแข็งในช่องเดินเรือของแอตแลนติกเหนือเรือยังต้องมีเจ้าหน้าที่วิทยุประจำตลอด24ชั่วโมงด้วยไททานิคไม่ได้ถูกสร้างเพียงลำพังเนื่องจากขนาดของเรือที่งดงามลำนี้และอุปกรณ์ใหม่ทั้งหมดที่จำเป็นมันจึงมีราคาแพงเกินไปถ้าสร้างแค่ลำเดียวทีมงานจึงสร้างเรือไททานิคควบคู่ไปกับเรือพี่น้องอีก2ลำและทั้งคู่ก็ได้ผ่านเหตุการณ์ต่างๆมากมายเรือชื่อ RMS Olympic มาก่อนมันถูกปล่อยในปี1910และในปีนั้นมันก็เป็นเรือเดินสมุทรที่ใหญ่ที่สุดในโลกเรือบริทานิกเป็นเรือพี่น้องอีกลำที่แล่นเรือมาได้ระยะหนึ่งก่อนที่จะลงเอยที่ก้นมหาสมุทรแต่มีเพียงเรือไททานิกเท่านั้นที่กลายเป็นตำนานและเป็นหนึ่งในเรื่องราวที่น่าสนใจที่สุดในประวัติศาสตร์สมัยใหม่มันเป็นค่ำคืนที่มืดและน่ากลัวผู้คนประมาณ 2-300 คนนั่งอยู่บนเรือชูชีพโดยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นต่อไปหรือชีวิตพวกเขาจะเป็นอย่างไรนับจากนั้นเป็นต้นมาสิ่งที่พวกเขารู้คือเรือขนาดยักษ์ที่พวกเขาโดยสารเมื่อ 2-3 ชั่วโมงก่อนหน้านี้หายไปต่อหน้าต่อตาพวกเขาพวกเขาอยู่อย่างโดดเดี่ยวเพื่อรอความช่วยเหลือจะมีใครมาไหมนะพวกเขาไม่รู้เลยว่าเรือลำอื่นๆที่ลั่นเข้าใกล้พวกเขาจะได้ยินคำขอความช่วยเหลือหรือเปล่าพวกเขาทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากรอเรือไททานิคภูเขาน้ำแข็งค่ำคืนเดียว14เมษายนปี1912มันเป็นเรื่องราวที่โด่งดังที่สุดเรื่องนึงจากประวัติศาสตร์สมัยใหม่ที่ทุกคนมักจะพูดถึงแม้กระทั่งตอนนี้ซึ่งมากกว่า100ปีมาแล้วเรือชูชีพ16ลำสามารถรองรับผู้โดยสารได้มากกว่า 50% เพียงเล็กน้อยเท่านั้นซึ่งก็คือจำนวน 1,178 คนจากจำนวนผู้โดยสารทั้งหมดที่อยู่บนเรือแล้วเรือหลายลำยังมีที่ว่างอยู่ครึ่งนึงหนึ่งในเรือเหล่านั้นมีเด็กหญิงอายุ2เดือนชื่อมิวินาดินผู้โดยสารที่อายุน้อยที่สุดบนเรือขนาดยักษ์พ่อแม่ของเธอตัดสินใจออกจากอังกฤษเพราะต้องการสร้างชีวิตที่ดีขึ้นในสหรัฐอเมริกาพ่อของเธอมีครอบครัวอยู่ในแคนซัสและเขาหวังว่าพวกเขาจะสามารถเริ่มต้นธุรกิจของตัวเองที่นั่นได้ครอบครัวดีนไม่ได้เลือกที่จะโดยสารเรือเดินสมุทรขนาดยักษ์ในตำนานนี้แต่เนื่องจากต้องเปลี่ยนเรือกระทันหันพวกเขาจึงถูกย้ายไปที่เรือใหญ่ดังนั้นพวกเขาจึงขึ้นเรือที่เซาท์แฮมป์ตันในฐานะผู้โดยสารชั้น3พ่อของมิวินารู้สึกถึงตอนที่เรือไททานิคชนภูเขาน้ำแข็งในคืนที่หนาวเย็นและดูเงียบสงบเขาขึ้นไปสำรวจทันทีเมื่อเขาเห็นว่าผู้คนตื่นตระหนกและลูกเรือกำลังเตือนถึงอันตรายที่แท้จริงของสถานการณ์นี้เขาจึงรีบไปที่ห้องโดยสารของพวกเขาเพื่อตามหาภรรยาเขาบอกให้เธอแต่งตัวให้เด็กๆแล้วรีบขึ้นไปบนดาดฟ้าลูกเรือออกคำสั่งให้เตรียมเรือชูชีพให้พร้อมโดยเริ่มส่งผู้หญิงและเด็กขึ้นเรือไปก่อนอย่างน้อยนี่ก็เป็นโอกาสที่สมาชิกครอบครัวบางคนจะปลอดภัยมิวินาแม่ของเธอและพี่ชายของเธอนั่งเรือชูชีพหมายเลข10พวกเขาเป็นหนึ่งในกลุ่มแรกที่ถูกหย่อนลงจากเรือเดินสมุทรจากบรรดาลูกเรือและผู้โดยสาร706คนที่สามารถหลบหนีจากเรือที่กำลังจมได้ต่อมาเรือโดยสารที่ชื่อคาพาเทียก็ได้ยินคำช่วยเหลือจึงเข้ามาหาผู้โดยสารและพาพวกเขาไปที่นิวยอร์กโชคร้ายที่พ่อของเธอไม่ได้ขึ้นเรือชูชีพมาด้วยและไม่สามารถเอาชีวิตรอดได้มิวินาเติบโตขึ้นมาในเมืองแอดเชิร์ตประเทศอังกฤษซึ่งอยู่ไม่ไกลจากจุดที่เธอออกเดินทางบนเรือเธอใช้ชีวิตโดยทำงานเป็นเลขานุการและผู้ช่วยในธุรกิจขนาดเล็กในเซาท์แฮมป์ตันและเธอไม่เคยแต่งงานเลยมิวินามักพูดเสมอว่าเธอไม่เคยพูดถึงเรื่องต่างๆเกี่ยวกับไททานิคเพราะเธอจำอะไรไม่ได้เลยดังนั้นเธอจึงไม่ต้องการให้คนอื่นคิดว่าเธอดึงความสนใจมาที่ตัวเธอเองแต่ในปี1985ทีมฝรั่งเศสอเมริกันได้รวมตัวกันเพื่อค้นหาซากเรือไททานิคมันอยู่ห่างมิสติเคนพอยต์นิวฟาวแลนด์ประมาณ600กิโลเมตรและอยู่ในน้ำที่มีความลึกมากกว่า3กิโลเมตรนั่นคือตอนที่พวกเขายืนยันว่าเรือถูกแยกออกเป็น2ส่วนผู้คนเชื่อว่าเรือจมลงโดยไม่แยกออกเป็น2ส่วนเป็นเวลาหลายทศวรรษโดยคิดว่าความเสียหายอย่างมากเพียงเดียวคือความเสียหายที่ตัวเรือได้รับจากการปะทะกับภูเขาน้ำแข็งในความเป็นจริงเรือหักครึ่งระหว่างปล่องควันที่3กับ4มันเกิดขึ้นไม่นานก่อนที่เรือจะหายไปใต้น้ำและเหตุการณ์ทั้งหมดทั้งปวง
เริ่มตั้งแต่ตอนที่ชนภูเขาน้ำแข็งใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมง40นาทีผู้คนไม่ได้ให้ความสนใจกับเรือไททานิกมากนักจนกระทั่งทีมวิจัยพบซากเรือไททานิกในปีสุดท้ายของชีวิตมิวินาเธอขายทรัพย์สินของครอบครัวบางส่วนในการประมูลเพื่อจ่ายค่าที่พักในบ้านพักคนชราสิ่งของที่เธอขายรวมถึงกระเป๋าเดินทางที่เต็มไปด้วยเสื้อผ้าที่ครอบครัวของเธอได้รับเมื่อมาถึงสหรัฐอเมริกาและจดหมายที่แม่ของเธอได้รับจากกองทุนไททานิกรีลีฟจดหมายชดเชยระบุความช่วยเหลือทางการเงินที่ผู้โดยสารบางคนซึ่งรอดชีวิตและสูญเสียคนที่รักควรได้รับเธอมีชีวิตจนถึงอายุ97ซึ่งเธอเป็นโรคปอดบวมเธอเป็นคนที่เด็กที่สุดจาก705คนที่รอดชีวิตจากเหตุการณ์ทั้งหมดไททานิกเป็นเรือที่ใหญ่ที่สุดในโลกเนื่องจากมันใหญ่มากบางคนคิดว่าเรือน่าจะมีปล่องควัน4ปล่องแต่โทมัสแอนดรูชายผู้ออกแบบเรือลำนี้เชื่อว่ามันจำเป็นเพียง3ปล่องเท่านั้นดังนั้นโดยพื้นฐานแล้วเรือไททานิกจึงมีปล่องเอาไว้ตกแต่งเฉยๆ1ปล่องมีคนอยู่บนเรือ 2,200 คนตอนที่เรือจมแต่จำนวนคนบนเรือทั้งหมดมีลูกเรือ908คนและจำนวนผู้โดยสารสูงสุดบนเรือคือ 3,500 คนอย่างที่คุณอาจจะเห็นในหนังมีผู้โดยสารหลายประเภทความมั่งคั่งร่ำรวยโดยรวมโดยประมาณของคนที่อยู่ในชั้น1อยู่ที่ประมาณ500ล้านดอลลาร์นักวิจัยประมูลมูลค่าของสิ่งของต่างๆที่ตกลงสู่ก้นมหาสมุทรพร้อมกับเรือได้6ล้านดอลลาร์ในชั้น1เรือลำนี้ถ้ามันออกมาอย่างหรูหรามันมีร้านอาหาร4ร้านห้องสมุด2ร้านร้านตัดผม2ร้านห้องอ่านหนังสือและห้องมืดสำหรับถ่ายรูปบนเรือนอกจากนี้ยังมีสระน้ำอุ่นซึ่งมีเพียงผู้โดยสารชั้น1เท่านั้นที่สามารถใช้ได้ในราคา1ชิลลิงต่อครั้งเรือยังมีห้องอาบน้ำสไตล์ตุรกีและอ่างอาบน้ำไฟฟ้าและผู้โดยสารสามารถใช้แต่ละห้องได้โดยจ่ายครั้งละ4ชิลลิงค่าใช้จ่ายในการสร้างยักษ์ใหญ่นี้คือ 7,500,000 ดอลลาร์แต่นั่นเป็นในตอนปี1912ถ้าคิดเป็นเงินทุกวันนี้ก็อยู่ที่ประมาณ200ล้านดอลลาร์ตั๋วชั้น1มีราคา 2,560 ดอลลาร์ในขณะนั้นซึ่งเทียบเท่ากับ 61,000 ดอลลาร์ในปัจจุบันแล้วคุณจะได้อะไรในห้องโดยสารราคาแพงเหล่านี้ล่ะมันมีห้องนั่งเล่น2ห้องนอนตู้เสื้อผ้า2ตู้และห้องน้ำคุณจะจ่ายแพงขนาดนั้นเพื่อของหรูเหล่านี้ไหมล่ะทีมนักวิจัยยังไม่ได้สำรวจพื้นที่มากมายบนเรือไททานิกมันยังเป็นอะไรที่ยากมากที่จะเข้าถึงพวกมันด้วยยานพาหนะใต้น้ำมันมีกำหนดการฝึกซ้อมเรือชูชีพในวันเดียวกับที่เรือไททานิกจมแต่กลับถูกระงับด้วยเหตุผลบางอย่างลูกเรือทำการซ้อมเรือชูชีพเพียงครั้งเดียวและนั่นคือตอนที่เรือยังคงจอดเทียบท่าอยู่แต่ถึงแม้ลูกเรือจะได้รับการฝึกอย่างเหมาะสมแล้วเรือชูชีพแต่ละลำบรรทุกผู้โดยสารแล้วแต่ความจุก็ยังไม่เพียงพอที่จะช่วยผู้โดยสารทุกคนได้ไททานิกเป็นวัตถุที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่เคลื่อนที่ได้ในขณะนั้นเมื่อวันที่31พฤษภาคมปี1911เรือขนาดมหึมาเคลื่อนที่ไปตามทางลาดเรือและไปสิ้นสุดที่แม่น้ำลาแกนในเบลฟาสต์ผู้คนกว่า 100,000 คนไปที่นั่นเพื่อดูการปล่อยเรือซึ่งใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีและทุกอย่างเป็นไปอย่างราบรื่นผู้ที่รับผิดชอบการลากเรือขณะนั้นลากเรือไปยังท่าเทียบเรือขนาดมหึมาในทันทีคนงานหลายพันคนใช้เวลาส่วนใหญ่ของปีหน้าที่นั่นเพื่อทำงานหนักสร้างดาดฟ้าแล้วรับผิดชอบเรื่องการตกแต่งภายในที่หรูหราทั้งหมดที่ทำให้เรือไททานิกมีลักษณะเฉพาะพวกเขายังติดตั้งหม้อไอน้ำขนาดยักษ์29ตัวที่จะให้พลังงานแก่เครื่องยนต์ไอน้ำหลัก2ตัวของเรือทั้งหมดนั้นเพื่อให้ได้ชื่อว่าเรือที่ไม่มีวันจมเรือลำนี้มีข้อบกพร่องร้ายแรงมากกว่า1อย่างคุณอาจจะเคยได้ยินหนึ่งในข้อบกพร่องด้านการออกแบบซึ่งนั่นคือแผงกั้นแบบสุญญากาศไม่ได้ปิดสนิทด้านบนสิ่งนี้ทำให้น้ำไหลออกจากห้องนึงไปยังอีกห้องนึงซึ่งในที่สุดก็ทำให้เรือจมและไททานิกก็เจอข้อบกพร่องอื่นด้วยทั้งปริมาณกัมมันถันสูงอุณหภูมิหนาวเย็นและความเร็วสูงส่งผลกระทบต่อเหล็กของตัวเรือและเหล็กของหมุดย้ำเหล็กได้แตกออกในขณะที่หมุดย้ำนั้นหลุดออกมาได้อย่างง่ายดายนี่คือเหตุผลที่เรือไททานิกจมเร็วกว่าที่เราคาดถึง24เท่ามันมีหลายทฤษฎีเกี่ยวกับสาเหตุที่ทำให้ยักษ์ใหญ่จมลงและมีคนบอกว่าพระจันทร์เต็มดวงจาก 2-3 เดือนก่อนหน้าอาจจะเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ส่งผลกระทบมันอาจสร้างกระแสน้ำที่แรงมากซึ่งเป็นสิ่งที่ส่งภูเขาน้ำแข็งไปทางใต้ซึ่งเป็นเวลาที่ประจวบเหมาะพอดีกับการเดินทางครั้งแรกของไททานิกการวิจัยกล่าวว่าภาพลวงตาทำให้เรือไม่สามารถขอความช่วยเหลือได้นักประวัติศาสตร์ชาวอังกฤษผู้โด่งดังคนหนึ่งคิดว่าบรรยากาศในคืนที่เรือจมนั้นสร้างเงื่อนไขเฉพาะที่ทำให้ลูกเรือมองเห็นภูเขาน้ำแข็งได้ยากบางส่วนทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าการหักเหของแสงการโค้งงอของแสงที่ไม่ธรรมดานี้ทำให้เกิดภาพลวงตา
และมีเรือหลายลำในพื้นที่ประสบกับสิ่งนี้มันไม่เพียงแต่ป้องกันไม่ให้ลูกเรือมองเห็นภูเขาน้ำแข็งที่เป็นตัวปัญหาได้ทันเวลาแต่ยังทำให้เรือลำหนึ่งไม่สามารถให้ความช่วยเหลือจากการได้รับสัญญาณขอความช่วยเหลือและสื่อสารกับลูกเรือไททานิคอีกทั้งบางคนยังบอกว่าเรือแล่นเร็วเกินไปตั้งแต่เริ่มต้นพวกเขาตำหนิกัปตันเรือเรื่องการแล่นเรือขนาดใหญ่ดังกล่าวด้วยความเร็วสูงผ่านหน้าน้ำที่หนาวเย็นซึ่งคาดเดาไม่ได้ของมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือซึ่งหน้าน้ำแห่งนี้เต็มไปด้วยภูเขาน้ำแข็งที่ซ่อนอยู่ในวันที่10เมษายนปี1912เรือไททานิคได้ออกเดินทางจากอังกฤษแต่นี้ไม่ใช่การออกเรือตามปกติเรือไททานิคเป็นเรือเดินสมุทรที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยสร้างมาในช่วงเวลานั้นมันมีความยาวประมาณ270เมตรซึ่งเท่ากับสนามฟุตบอล3สนามและเมื่อวัดจากตัวเรือถึงยอดปล่องควันเรือนั้นมีความสูงที่น่าประทับใจถึง53เมตรซึ่งนั่นคือความสูงของอาคาร17ชั้นเรือที่อ้างว่าไม่มีวันจมนี้จะต้องใช้คนงาน 3,000 คนและเวลาเกือบ3ปีในการสร้างแต่ในเวลาเพียง4วันของการเดินทางครั้งแรกเมื่อเวลา 5:40 เรือได้ชนกับภูเขาน้ำแข็งและสูญหายไปใต้คลื่นของมหาสมุทรแอตแลนติกโดยใช้เวลาเพียง2ชั่วโมง40นาทีเรือก็จมลงไปทั้งลำในขณะที่ผู้โดยสารและลูกเรือมากกว่า 2,200 คนบนเรือมีเพียง706คนเท่านั้นที่รอดชีวิตซากเรือสูญหายไป73ปีโดยซ่อนความลับมากมายไว้ในน่านน้ำมหาสมุทรแอตแลนติกที่หนาวเหน็บและถ้าไม่ใช่เพราะชายผู้ซึ่งอุทิศชีวิตให้แก่การสำรวจทะเลมาทั้งชีวิตเรือขนาดยักษ์อาจสูญหายไปนานมากกว่านี้มากผู้ชายคนนั้นคือโรเบิร์ตบัลลาร์ดตอนที่เขาเป็นเด็กบัลลาร์ดหมกมุ่นอยู่กับมหาสมุทรความหลงใหลนี้เริ่มต้นตอนที่เขาอายุเพียง12ปีนั่นคือตอนที่เขาดูภาพยนตร์ที่ดัดแปลงจากเรื่องใต้ทะเล 20,000 โยชน์นิยายวิทยาศาสตร์ของจูนเวิร์นมันมีทุกอย่างที่จุดประกายจินตนาการของเขาตั้งแต่การผจญภัยและสิ่งมีชีวิตประหลาดจนถึงยานพาหนะใต้น้ำที่เรียกว่านอติลัสมันสามารถเดินทางไปได้ทุกที่ในโลกที่คุณอยากไปนับจากนั้นเป็นต้นมาชีวิตบนดินก็ไม่ใช่อนาคตของประหลาดอีกต่อไปเมื่ออายุ23ปีเขาได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมกลุ่มค้นหาและกู้ภัยน้ำลึกเขาช่วยพัฒนาเทคนิคในการค้นหาที่พื้นมหาสมุทรความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเขาคือการสร้างอัลวินมันเป็นเรือดำน้ำขนาดเล็กที่เคลื่อนย้ายง่ายซึ่งสามารถบรรทุกคนได้3คนนอกจากนี้ยังมีแขนกลที่ใช้ภายนอกซึ่งออกแบบมาเพื่อรวบรวมตัวอย่างใต้น้ำในขณะที่ลูกเรือนั้นปลอดภัยและไม่ต้องเปียกน้ำลงไปเรือดำน้ำอัลวินพิสูจน์ได้อย่างรวดเร็วว่ามีประโยชน์สำหรับงานที่หลากหลายยกตัวอย่างเช่นครั้งหนึ่งมันเคยถูกใช้เพื่อติดตามเครื่องบินที่ตกลงสู่ทะเลแต่เรือลำนี้ประสบกับปัญหาหลายครั้งมีอยู่ครั้งหนึ่งมันถูกโจมตีโดยปลากระทงดาบซึ่งทำให้เรือดำน้ำต้องขึ้นกลับไปที่ผิวน้ำอย่างรวดเร็วปลากระทงดาบที่ยังคงติดอยู่ในผนังชั้นนอกของเรือดำน้ำนั้นก็ได้กลายเป็นอาหารเย็นในคืนนั้นไปและในเดือนตุลาคมปี1968เรือดำน้ำถูกหย่อนลงไปในน้ำแต่สายเคเบิลที่ยึดเรือไว้ขาดส่งผลให้เรือดำน้ำพร้อมลูกเรือ3คนทุลักทุเลตกลงไปในทะเลและเนื่องจากเรือลำเล็กนี้ยังเปิดอยู่น้ำจึงทะลักเข้าเรือทันทีและเริ่มจมลงอย่างรวดเร็วโชคดีที่ลูกเรือหลบหนีออกมาได้แต่เอาวินหายไปสภาพอากาศเลวร้ายขัดขวางความพยายามในการกู้เรือหลายครั้งจนกระทั่งในปีถัดมาในที่สุดมันก็ลอยขึ้นสู่ผิวน้ำเมื่อเวลาผ่านไปเอาวินถูกพัฒนาให้ดีขึ้นตัวเรือถูกเสริมความแข็งแกร่งด้วยไทเทเนียมทำให้ลงไปในระดับน้ำที่ลึกกว่าเดิมได้จึงเหมาะสำหรับการสำรวจมหาสมุทรเรือดำน้ำที่ถูกทำเป็นพิเศษนี้มีประโยชน์ต่อการเดินทางของประหลาดมากกว่า100ครั้งชายคนนี้เป็นหนึ่งในคนกลุ่มแรกๆที่สำรวจภูเขาใต้น้ำที่เรียกว่าเทือกเขากลางมหาสมุทรแอตแลนติกและเมื่อเขาพบปล่องน้ำร้อนในรอยแยกกาลาปากอสในช่วงปลายยุค70เขายังช่วยค้นพบและจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการสังเคราะห์ทางเคมีด้วยนั่นคือการสังเคราะห์พลังงานอาหารที่ซับซ้อนจากแบคทีเรียแต่การค้นพบที่ใหญ่ที่สุดของเขายังมาไม่ถึงบัลลาร์ดอ้างว่าเขาไม่เคยเป็นผู้คลั่งไคล้ไททานิกแต่ในที่สุดเขาก็หมกมุ่นอยู่กับการค้นหาเรือลำนี้หลังจากได้เห็นนักสำรวจคนอื่นๆพยายามและล้มเหลวอย่างที่เขาพูด
มันชัดเจนว่าไททานิคเป็นภูเขาเอเวอเรสต์ที่ยิ่งใหญ่ในขณะนั้นมีหลายคนที่พยายามมากหลายคนที่ฉันคิดว่าจะประสบความสำเร็จหรือควรจะประสบความสำเร็จแต่ก็ไม่สำเร็จมลาดเริ่มคิดที่จะหาเรือลำนี้ให้ได้เร็วที่สุดในปี1973และ4ปีต่อมาเขาก็ทำได้จริงเขาใช้ Sea Proof เรือกู้ภัยใต้ทะเลลึกซึ่งเป็นเรือขุดเจาะที่ติดตั้งกล้องและโซน่าแต่เขาก็ต้องยอมแพ้เมื่อท่อเจาะแตกมันไม่ใช่เวลาของเขาในช่วงต้นทศวรรษที่80แจ็คกริมช่างน้ำมันชาวเท็กซัสพยายามค้นหาซากเรือปาง3ครั้งครั้งหนึ่งกริมอยู่ตรงตำแหน่งเรือไททานิคแล้วแต่อุปกรณ์ของเขาไม่สามารถตรวจจับมันได้และนั่นคือสิ่งที่เราเรียกว่าโชคไม่เข้าข้างเอาซะเลยบัลลัดแค่รอเวลาของเขาต้องมีแผนและความช่วยเหลือบางอย่างประเด็นแรกก็คือการจะลงไปที่ก้นมหาสมุทรแอตแลนติกระยะทางที่ไกลที่สุดเท่าที่เขาเคยเดินทางลงไปคือ 6,100 เมตรและการเดินทางครั้งนี้เขาจะต้องใช้เวลา3ชั่วโมงและนั่นยังไม่รวมระยะทางตอนกลับขึ้นไปด้วยบัลลัดรู้ว่าเขาสามารถใช้เอาวินซึ่งเสริมด้วยตัวถังไทเทเนียมเพื่อทนต่อแรงดันของมหาสมุทรได้แต่เขาก็ยังต้องการบางอย่างที่ไม่ต้องให้เขาลงไปข้างล่างด้วยตัวเองจริงๆดังนั้นเรือดำน้ำที่ควบคุมด้วยรีโมทซึ่งไม่ต้องใช้คนขับนั้นหม่อเหม็งเลยแต่ก่อนอื่นเขาจะต้องสร้างมันขึ้นมาเขาจึงขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจโดยหวังว่าพวกเขาจะช่วยจัดหาเงินทุนสำหรับโครงการของเขาและแม้ว่าเจ้าหน้าที่จะไม่สนใจเรือไททานิคแต่พวกเขาก็เต็มใจที่จะช่วยเหลือแต่มันมีข้อแม้อยู่บัลลาดจะต้องโฟกัสไปที่การตามหาเรือดำน้ำสองลำก่อนนั่นคือ Treasure และ Scorpion ซึ่งจมลงสู่ก้นมหาสมุทรแอตแลนติกในช่วงทศวรรษที่1960เจ้าหน้าที่หวังว่าจะศึกษาพวกมันเพื่อค้นหาสาเหตุที่พวกมันจมลงในตอนแรกพวกเขายังต้องการทราบด้วยว่าพวกเขาสามารถกู้มันขึ้นมาได้หรือไม่หรือจะปลอดภัยหรือเปล่าถ้าปล่อยพวกมันไว้บนพื้นมหาสมุทรเมื่อเขาทำภารกิจนี้สำเร็จแล้วเท่านั้นเขาจะมีโอกาสอิสระที่จะใช้เวลาที่เหลือในสัญญาเพื่อค้นหาเรือไททานิคเมื่อไม่มีทางเลือกอื่นในการระดมทุนบัลลาดจึงรับข้อเสนอเขาต้องเริ่มลงมือทำประการแรกเขาต้องสร้างอุปกรณ์ใหม่2เครื่องอาโกเป็นกล้องวิดีโอลากเลื่อนน้ำลึกที่ไม่ต้องมีคนขับลงไปมันถูกออกแบบมาเพื่อถ่ายภาพและบันทึกวิดีโอจากชุดกล้องที่ติดตั้งอยู่มันสามารถทำงานที่ความลึก 6,100 เมตรและมันสามารถสำรวจเกือบ 98% ของพื้นมหาสมุทรได้อาโกควรจะถูกผูกไว้กับเรือขณะที่เรือเคลื่อนตัวอาโกจะถูกดึงไว้ข้างหลังและลอยอยู่เหนือพื้นมหาสมุทรจากนั้นกล้องจะส่งภาพไปยังพื้นผิวอุปกรณ์ที่2คือหุ่นยนต์ขนาดเล็กที่เรียกกันว่าเจสันจูเนียร์มันถูกควบคุมระยะไกลเช่นกันซึ่งทำให้ลูกเรือในเรือดำน้ำอย่างเรืออาวินเข้าไปใกล้และถ่ายภาพวัตถุใต้น้ำได้ตอนนี้บัลลาดพร้อมแล้วเขารู้ว่าเขาต้องหาเรือดำน้ำพวกนั้นอย่างรวดเร็วและเขาเองก็ใช้เวลาไม่นานด้วยและเขาก็ประหลาดใจมากที่การค้นหาค่อนข้างง่ายดายและเขาสามารถบรรลุภาระหน้าที่โดยเหลือเวลาอีก12วันด้วยเวลาเกือบ2สัปดาห์ในการอุทิศตนเพื่อค้นหาเรือไททานิคเขาได้ออกเดินทางสำรวจมหาสมุทรเขามุ่งเน้นการค้นหาให้ใกล้กับนิวฟันแลนด์แคนาดาโดยให้อาโกแล่นไปตามพื้นมหาสมุทรแล้วรีวิวภาพที่รวบรวมมาได้และหลังจากผ่านไปไม่กี่วันที่ไม่เจออะไรเลยในที่สุดพวกเขาก็พบหมดแผ่นโลหะตัวเรือและหม้อไอ้น้ำของไททานิคหรือเปล่านะวันรุ่งขึ้นหัวเรือขนาดใหญ่ถูกพบเมื่อวันที่1กันยายนปี1985บัลลาดและเพื่อนลูกเรือของเขาตระหนักได้ว่าในที่สุดก็ได้พบเรือดังกล่าวการค้นพบนี้ทำให้อารมณ์สับสนปนเปบัลลาดรู้สึกตื่นเต้นที่ได้เป็นคนแรกที่พบเรือไททานิคจมอยู่แต่เขาก็รู้สึกโศกเศร้าเสียใจกับผู้คนมากมายที่ต้องทรมานในตอนที่เรือล่มตลอด4วันต่อมาลูกเรือได้สำรวจซากเรืออับปางพวกเขาพบรังอีกาจากจุดที่พบภูเขาน้ำแข็งครั้งแรกนอกจากนี้ในที่สุดก็มีหลักฐานว่าเรือขนาดใหญ่แยกออกเป็น2ส่วนก่อนจะจมได้ยังไงโดยได้พบทั้งสองส่วนของเรือมันมีเฟอร์นิเจอร์และภาชนะใส่อาหารและน่าเศร้ารองเท้าหนังหลายคู่ของผู้ที่ไม่รอดชีวิตก็กระจัดกระจายอยู่ตามพื้นมหาสมุทรบัลลาดประสบความสำเร็จในจุดที่คนอื่นล้มเหลวและกลายเป็นผู้มีชื่อเสียงทั่วโลกในทันทีคุณคิดว่าการค้นหาไททานิคนั้นเพียงพอสำหรับผู้ชายคนเดียวใช่ไหมแต่ไม่ใช่สำหรับบัลลาดในปี2019
ขาได้รับความท้าทายในการไขปริศนาอีกเรื่องนึงนั่นคือการหายตัวไปของเอเมเลียเอียร์ฮาร์ตเอียร์ฮาร์ตพยายามที่จะเป็นผู้หญิงคนแรกที่บินรอบโลกน่าเสียดายที่เธอหายตัวไปที่ไหนสักแห่งเหนือมหาสมุทรแปซิฟิกในปี1937ทั้งเธอและเครื่องบินของเธอนั้นหาไม่พบมลาดหวังว่าโชคของเขาในเรื่องของเรือไททานิคจะช่วยค้นหาว่าเอียร์ฮาร์ตหายไปที่ใดแต่การเดินทางของเขาไม่พบอะไรเลยและแม้ว่าโรเบิร์ตมลาดจะพบซากเรืออับปางมากกว่าใครๆแต่ก็เป็นแค่จำนวนน้อยนิดจากทั้งหมดคาดว่ามีซากเรืออับปางมากกว่า3ล้านลำในมหาสมุทรและมลาดพบซากเรือเพียง100ลำเท่านั้นตอนนี้ในช่วงปลายยุค70ของเขาชายคนนี้หวังว่าจะมีการสนับสนุนให้คนรุ่นหลังสานต่อการสำรวจมหาสมุทรและความลึกลับมากมายของมันต่อไปในปี1989เขาเริ่มโครงการเจสันเลิร์นนิ่งเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนที่สนใจศึกษาในด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์เขายังมีเรือวิจัยของตัวเองที่ชื่อว่า EV Nautilus ตามชื่อเรือดำน้ำในนวนิยายของจูนเวิร์นซึ่งเป็นเรื่องราวที่เป็นแรงบันดาลใจในอาชีพของเขาในปี2017มีผู้คนมากกว่า25ล้านคนได้ขึ้นเรือสำราญทั่วโลกหากคุณสงสัยว่ามากแค่ไหนนั่นเป็นจำนวนมากกว่าประชากรทั้งหมดของกรีซอีกการนั่งเรือกลายเป็นตัวเลือกโปรดของอเมริกาเวลาที่ต้องการไปเที่ยวพักผ่อนมันเป็นเรื่องง่ายที่จะเห็นว่าทำไมการเลือกขึ้นเรือสำราญจึงเป็นที่นิยมมากขึ้นในแต่ละปีการออกไปล่องเรือกำลังกลับมาอย่างมีสไตล์ในคนรุ่นใหม่2ใน3คนของคน Gen Y และ Millennial กล่าวว่าการล่องเรือเป็นรูปแบบการพักผ่อนใหม่ที่พวกเขาชอบแล้วมันเป็นแบบนั้นได้ยังไงล่ะเอาล่ะมาดูกันมันง่ายต่อการวางแผนล่วงหน้าบนเรือคุณสามารถหากิจกรรมสำหรับสมาชิกทุกคนในครอบครัวได้และคุณจะได้มีโอกาสได้เยี่ยมชมสถานที่ต่างๆมากมายในทริปเดียวและโบนัสที่ได้จากการไปล่องเรือล่ะคุณจะได้ลองเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆเป็นระยะเวลาสั้นๆเพื่อวางแผนการท่องเที่ยวในอนาคตของคุณได้ความบันเทิงบนเรือมักจะเป็นอะไรที่สุดยอดโดยทำให้ผู้โดยสารได้สัมผัสถึงความหรูหราที่น่าพึงพอใจสิ่งอำนวยความสะดวกและที่พักทั่วไปนั้นน่าเชื่อถือได้นี่ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องที่สามารถตอบโจทย์นักท่องเที่ยวในเรื่องของการทำให้พวกเขารู้สึกเหมือนได้หลีกหนีจากทุกสิ่งที่เจอในชีวิตประจำวันนะ Royal Caribbean International เป็นหนึ่งในบริษัทเดินเรือที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งครองสัดส่วนตลาดธุรกิจเดินเรือมากถึง 19% ในปี 2018ปัจจุบันเรือจากบริษัทนี้แบ่งออกเป็นตระกูลต่างๆรวมถึงตระกูล Voyager, Radiance และ Quantum ตระกูลเรือล่าสุดที่สุดแสนน่าประทับใจที่ถูกเพิ่มเข้าไปของ Royal Caribbean International สร้างขึ้นในปี2018 Wonder of the Sea เป็นเรือสำราญที่ใหญ่ที่สุดในโลกเนื่องจากเรือเดินสมุทรที่งดงามลำนี้เพิ่งจะเดินทางครั้งแรกในเดือนมีนาคม2022เรามาดูสิ่งที่น่าประทับใจบางอย่างที่เรือเดินสมุทรลำนี้มีให้ผู้โดยสารกันสำหรับผู้เริ่มต้นเรือลำนี้ใหญ่มากจนต้องแบ่งออกเป็นละแวกบ้านเลยล่ะก็นะมันได้ฉายานี้มาเพราะ Wonder of the Sea สามารถรองรับผู้โดยสารได้เกือบ 7,000 คนคุณชอบนิวยอร์กกันหรอไม่ต้องห่วง Wonder of the Sea มี Central Park เป็นของตัวเองที่นี่มีพืชให้ชมประมาณ 10,000 ต้น Central Park ของเรือนี้เป็นคุณลักษณะของเรือสำราญตระกูล Oasis ทั้งหมดซึ่งเป็นหนึ่งในสิ่งที่เรียกว่าละแวกบ้านเอาล่ะมาดูพื้นที่บริเวณอื่นกันบ้างดีไหมอย่างเดินทางริมทะเลซึ่งเป็นสถานที่ที่มีทั้งอาร์เคดร้านขายขนมและบาร์สปอร์ตมันเป็นอะไรที่เหมาะสมสุดๆสำหรับการเดินระยะไกลมันมีสระว่ายน้ำและโซนกีฬาบน Wonder of the Sea ด้วยพื้นที่เหล่านี้ประกอบด้วยสระน้ำและอ่างน้ำร้อนจำนวนมากมีกิจกรรมมากมายให้ได้เข้าร่วมกันตรงคอร์ตกีฬาด้วยจากนั้นก็มีรอยัลพรอมนาดหรือเรียกว่าพรอมนาดถ้าคุณชอบเรียกแบบนั้นนั่นคือถนนสายหลักบน Wonder of the Seaพร้อมด้วยบาร์เล้าและสถานที่สำหรับดื่มกาแฟหรือลาเต้สุดหรูบริเวณพื้นที่บันเทิงเป็นจุดรวมของกิจกรรมยามว่างบนเรือที่นี่ผู้โดยสารจะพบกับคลับคอมเมดี้ลานสเก็ตน้ำแข็งและแม้แต่โรงละครพื้นที่สปาและฟิตเนสเป็นโซนที่เงียบสงบพร้อมบริการทรีตเมนต์มากมายมีศูนย์ออกกำลังกายให้บริการฟรีดังนั้นแขกจึงไม่มีข้อแก้ตัวที่จะเอาแต่กินและไม่ออกกำลังกายนะมีการเพิ่มโซนที่8ให้กับ Wonder of the Sea ซึ่งเรียกว่าละแวกสวีทนี่เป็นพื้นที่พิเศษออกแบบมาสำหรับแขกที่เข้าพักในห้องสวีทเข้าใจแล้วมันตั้งอยู่ท่านบนของเรือแขกจะได้เจอกับพนักงานที่เรียกว่า Royal Genie ใช่ถ้าคุณถูโคมไฟในห้องสวีทพวกเขาจะปรากฏขึ้นมาหล่อเล่นเวอร์ไปละเจ
จินนี่ก็เหมือนกับพ่อบ้านพวกเขาจัดเตรียมบริการให้ห้องโดยสารเพียงไม่กี่ห้องแน่นอนบริษัทเดินเรือต้องการเบี่ยงเบนความสนใจของแขกคนอื่นๆจากการถามคำถามต่างๆกับลูกเรือเหล่านี้ซึ่งจะทำให้ลูกเรือเสียเวลานั่นเป็นเหตุผลที่จินนี่จะไม่ใส่ป้ายชื่อในที่สาธารณะสำหรับแผนการเดินทาง Wonder of the Sea เดิมทีควรจะเทียบท่าในประเทศจีนแต่ Royal Caribbean ตัดสินใจย้ายเรือเดินสมุทรไปยังสหรัฐอเมริกาในเดือนมีนาคม2022เรือลำดังกล่าวเริ่มเดินทางด้วยกำหนดเดินทาง7คืนในแคริบเบียนตะวันออกและแคริบเบียนตะวันตกในเดือนพฤษภาคม2022 Wonder of the Sea มีกำหนดเดินทางไปยุโรปโดยเป็นเส้นทางที่ผู้โดยสารจะได้ล่องเรือไปตามเมดิเตอร์เรเนียนตะวันตกจากบาร์เซโลนาและโรมผู้โดยสารยังสามารถเยี่ยมชมเมืองเปามาเดอมายอร์กาประเทศสเปนและเมืองคาปรีประเทศอิตาลีเมื่อฤดูร้อนสิ้นสุดลง Wonder of the Sea มีกำหนดจะกลับมาที่ฟลอริดาเพื่อให้บริการเดินเรือตลอดทั้งปีเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2022ข่าวลือที่ว่าจะมีการเรียกล่องเรือพิเศษเฉพาะผู้ที่มีอาการภูมิแพ้สูงและเป็นไข้ละอองฟางเท่านั้นและมันจะถูกเรียกว่า Wonder of the Sea นั้นไม่เป็นความจริงมันเป็นเรื่องยากที่จะจินตนาการว่าเรือมีขนาดใหญ่มากเพียงใดที่สามารถรองรับสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายบนเรือได้เพื่อเป็นการเปรียบเทียบเรือไททานิคเป็นเรือที่ใหญ่ที่สุดในยุคนั้นด้วยความยาว269เมตรส่วน Wonder of the Sea ไม่ได้มีความยาวเพียง362เมตรเท่านั้นแต่ยังสูงกว่า 36% และกว้างกว่า 34% ด้วยเมื่อพูดถึงเรือชูชีพซึ่งผมกำลังจะพูดถึงไททานิคมีเรือชูชีพเพียง20ลำซึ่งน่าเสียดายที่ไม่เพียงพอสำหรับผู้โดยสารทุกคนหลังจากที่เรือชนภูเขาน้ำแข็งแต่ Wonder of the Sea มีเรือชูชีพจำนวนน้อยกว่าโดยมีเพียงแค่18ลำเท่านั้นฟังดูแปลกและอันตรายใช่ไหมล่ะจริงๆแล้วไม่เลยเพราะเรือชูชีพแต่ละลำสามารถรองรับคนได้มากถึง370คนนั่นหมายความว่าผู้โดยสารและลูกเรือทั้งหมดซึ่งจะมีประมาณ 8,000 คนหากจองตั๋วจนเต็มจำนวนจะปลอดภัยในกรณีฉุกเฉินทีนี้ถ้าเรามาเปรียบเทียบการแข่งขันความเร็วระหว่างเรือทั้ง2ลำกันอันที่จริงไททานิคเป็นเรือที่เร็วกว่าซึ่งเอาชนะ Wonder of the Sea ได้1หนอบต่อชั่วโมงผู้โดยสารเรือสำราญในปัจจุบันนั้นสนใจประสบการณ์บนเรือมากกว่าความเร็วของตัวเรือนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมความเร็วของเรือจึงไม่ใช่สิ่งสำคัญอย่างยิ่งในทุกวันนี้ในแง่ของต้นทุนเรือไททานิคมีราคาประมาณ 7,500,000 ดอลลาร์ตอนที่มันถูกสร้างซึ่งเทียบเท่ากับ200ล้านเหรียญในปัจจุบันแล้ว Wonder of the Sea ล่ะมันใช้เงินในการสร้าง 1,350 ล้านดอลลาร์ซึ่งราคาแพงกว่าไททานิคถึง6เท่างั้นมันเปรียบเทียบราคาตั๋วกันไหมก็นะในกรณีนี้ตั๋วที่ถูกที่สุดบนเรือไททานิคคือ7ปอนด์คิดเป็นประมาณ 1,000 ดอลลาร์ในปัจจุบันตั๋วที่ถูกที่สุดใน Wonder of the Sea คือ423ดอลลาร์แต่ราคาอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสถานที่ฤดูกาลกำหนดการเดินทางและจำนวนเงินที่คุณให้ทริป Royal Genie ของคุณและผมรู้ว่าคุณกำลังจะถามแล้วภูเขาน้ำแข็งล่ะไททานิคล่องไปในมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือที่เยือกเย็นซึ่งคุณต้องคอยระวังพวกมัน Wonder of the Sea จะพาคุณท่องไปในทะเลแคริบเบียนอันอบอุ่นที่ซึ่งสิ่งเลวร้ายที่สุดที่คุณจะเจอคือ17เกมใน Blackjackหุยความแตกเหล่าเรือพี่น้องของ Wonder of the Sea จาก Royal Caribbean ก็น่าประทับใจไม่แพ้กันเรือลำแรกของบริษัทสามารถรองรับคนได้ประมาณ 2,500 คนนี่รวมถึงผู้โดยสารและพนักงานด้วยเรือเหล่านี้มีหลายลำเช่น Splendor of the Sea Legend of the Sea แล้วเรือที่เล็กที่สุด Chambellina of the Sea เดี๋ยวนะมันต้องมี Empress of the Sea หรือเปล่าหุยไม่มีหรอกเรือขนาดใหญ่ที่สุดในบรรดาเรือของบริษัทปัจจุบันสามารถรองรับได้ประมาณ 9,000 คนซึ่งนั่นเท่ากับเกือบ3เท่าของขนาดและความจุของเรือรุ่นก่อน Wonder of the Sea เป็นหนึ่งในนั้นเช่นเดียวกับ Harmony of the Sea และ Symphony of the Sea คุณเห็นแพทเทิร์นของมันไหมใช่แล้วหากคุณเจอเรือที่มี Of the Sea นั่นอาจจะปลอดภัยที่จะถือว่าเรือนั้นเป็นของ Royal Caribbean แต่ถ้าเป็นปลาทูน่ากระป๋องจริงๆแล้วมันก็อาจจะเป็นชิคเก้นออฟเดอะซีก็ได้นะผมชอบทูน่านะตอนนี้การเลือกเรือสำราญโดยอิงตามขนาดเรือก็เหมือนกับการสงสัยว่าคุณควรไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์ในพื้นที่ของคุณหรือพิพิธภัณฑ์ลูฟในปารีสทุกอย่างขึ้นอยู่กับความชอบของคุณบางครอบครัวชอบขนาดเล็กบางคนชอบเรือขนาดใหญ่ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกทุกอย่าง
ตามประวัติศาสตร์มันเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นที่ได้รู้ว่าการขนส่งทางทะเลมาไกลแค่ไหนตัวอย่างเช่น SS Royal William เป็นเรือลำแรกที่เคยเดินทางข้ามเกือบทั้งมหาสมุทรแอตแลนติกโดยการขับเคลื่อนด้วยไอ้น้ำเกือบทั้งหมดในปี1833และมันมีความยาวเพียง 48.8 เมตรและสามารถรองรับผู้โดยสารได้ประมาณ155คนและมันก็ไม่เกี่ยวว่าทะเลจะสงบหรือเปล่าหรอกนะในทำนองเดียวกันเรือโมเดิร์นขนาดใหญ่ลำแรกในโลกคือ MS Sovereign of the Sea ซึ่งเปิดตัวในปี1987มันมีความยาวเพียง271เมตรและสามารถบรรทุกผู้โดยสารได้ไม่เกิน 3,000 คนขนาดและความจุไม่ใช่การพัฒนาเดียวที่เพิ่มเข้ามาในเรือสำราญรุ่นใหม่ๆการพัฒนาเทคโนโลยีล่าสุดในด้านปัญญาประดิษฐ์และการจดจำใบหน้าช่วยให้ผู้ขับเรือสำราญสามารถขับเรือได้เร็วขึ้นและนิ่มนวลยิ่งขึ้นสำหรับผู้โดยสารในอดีตนั้นหากผู้โดยสารทุกคนใช้เวลา 60-90 นาทีในการขึ้นเรือในปัจจุบันผู้ให้บริการเรือสำราญสามารถจัดการคนให้ขึ้นเรือได้อย่างสบายภายในเวลาเพียงไม่ถึง15นาทีผมแน่ใจว่าคุณอยากจะจองตั๋วแล้วใช่ไหมล่ะแต่ลองดูกิจกรรมที่น่าสนใจที่สุดบางส่วนที่คุณสามารถทำได้บนเรือ Wonder of the Sea ก่อนด้วยวิธีนี้คุณจะรู้ว่าจะได้เจอกับอะไรบ้างเรือของ Royal Caribbean ทุกลำมีงานศิลปะมากมายเพื่อให้แขกได้เพลิดเพลินแต่ Wonder of the Sea ทำได้เหนือกว่าแบบไม่ติดฝุ่นเลยล่ะมันมีแม้กระทั่งรูปปั้นของนักบินอวกาศในสถานที่สำคัญรอบๆเรือคุณจะได้พบกับนักบินอวกาศคนแรกได้มองผ่านกระจกที่บริเวณทางเดินเล่นในขณะที่นักบินอวกาศคนที่2กำลังยุ่งอยู่กับการปีนเขาที่ทางเดินริมทะเลนักบินอวกาศคนที่3และคนสุดท้ายเป็นแฟนหนังมากกว่ารูปปั้นนี้สามารถพบได้บริเวณที่นั่งเล่นแถวจอภาพยนตร์การได้เที่ยวชมนักบินอวกาศตามสถานที่ต่างๆนั้นถือเป็นประสบการณ์ที่ดีในหมู่ผู้โดยสารในพื้นที่ที่ไม่มีแสงแดด Wonder of the Sea มีระเบียงเสมือนจริงในกรณีที่มีสภาพอากาศเลวร้ายแขกยังสามารถสัมผัสถึงบรรยากาศกลางแจ้งแต่ไม่จำเป็นจะต้องหลบลมหรือฝนมันมีที่สำหรับวัยรุ่นบนเรือด้วยอย่างคลับพิเศษพร้อมอ่างน้ำร้อนส่วนตัวพื้นที่เซลฟี่เกมและที่นั่งแสนสบายด้านในของคลับนี้มีตู้จำหน่ายสินค้าคอลเลกชันวรรณกรรมที่น่าสนใจและโต๊ะฟุตบอลเอาล่ะเดี๋ยวขอไปจองแป๊บนะวันที่12กันยายนปี1990มันเป็นช่วงเวลาก่อนที่จะสามารถส่งข้อความตอบโต้แบบทันทีและโทรซูมหากันได้เด็กหญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งกำลังมองหาเพื่อนทางจดหมายโซอี้อยู่บนเรือจากอังกฤษไปเบลเยียมเธอไปเที่ยวพักผ่อนกับพ่อแม่ของเธอตอนนั้นเธออายุเพียงแค่10ขวบเธอเป็นเด็กนักเรียนหญิงที่ฉลาดมากเธอหยิบกระดาษแผ่นนึงแล้วเริ่มเขียนข้อความเธอแนะนำตัวเองจากนั้นก็เขียนเกี่ยวกับว่าเธอชอบบัลเล่เล่นฟลูตและเปียโนแน่นอนเธออดไม่ได้ที่จะพูดถึงสัตว์เลี้ยงแสนน่ารัก2ตัวของเธอหนูแฮมสเตอร์ตัวน้อยที่ชื่อว่าสปาร์เกิลและปลาของเธอสเปกเกิลเธอยังใส่ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีที่มีคนสนใจจะเขียนกลับมาเธอแต่อันนี้จ้าเธออยู่ในทะเลเธอจะสามารถส่งจดหมายนี้หาใครได้บ้างล่ะมีความคิดที่น่าสนใจเข้ามาในหัวของเธอเธอใส่จดหมายลงในขวดพลาสติกอย่างระมัดระวังปิดฝาให้แน่นป้องกันน้ำเข้าแล้วโยนมันลงทะเลความตื่นเต้นของเด็กหญิงตัวน้อยค่อยๆหายไปในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาเนื่องจากเธอไม่ได้รับการตอบกลับเลยบางทีขวดอาจจะติดอยู่ที่ไหนสักแห่งบางทีมันอาจจะถูกสัตว์ทะเลตัวใหญ่ที่น่ากลัวกินเข้าไปหรือบางทีน้ำอาจจะทะลุฝาพลาสติกและทำลายข้อความของเธอหลายปีต่อมาในวันคริสต์มาสมีจดหมายถึงโซอี้ส่งไปที่บ้านพ่อแม่ของเธอภายใต้นามสกุลเดิมของเธอตราไปรษณีย์บ่งชี้ว่าจดหมายมาจากยุโรปมันมาจากคู่รักชาวดัตช์พีทและจักรินลาทัวซึ่งเป็นคนที่ค้นพบขวดที่ประณีตของเธอและเอาใจใส่ที่จะตอบกลับพวกเขาบอกว่าพบจดหมายนี้ท่ามกลางซากต่างๆที่ถูกทะเลพัดมาชายฝั่งจดหมายของโซอี้ติดอยู่กลางทะเลเป็นเวลา23ปีและเดินทางกว่า563กิโลเมตรเพื่อไปยังจดหมายปลายทางของมันซึ่งอยู่ใกล้เมืองรอยเตดัมในเนเธอร์แลนด์นั่นนับเป็นการเดินทางไกลสำหรับขวดพลาสติกจิ๋วนี่อีกเรื่องราวที่คล้ายกับของโซอี้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงที่แปลกระหว่างเด็กชาย2คนเด็กชายชาวเยอรมันชื่อแฟรงค์อูสเปกมีความคิดแบบเดียวกับโซอี้ตอนที่อยู่บนเรือเพื่อเดินทางไปยังเดนมาร์กตอนนั้นเขามีอายุ5ขวบโดยได้ทำการเขียนข้อความและโยนมันลงทะเลไปนั่นคือปี1987เขาได้รับจดหมายตอบกลับหลายปีต่อมาตอนที่เขาอายุ29ปีเช่นเดียวกับจดหมายที่โซอี้ได้ส่งออกทะเลไปจดหมายของเขาอยู่ในทะเลมา24ปี
ข้อความของเขาถูกพบโดยเด็กชายชื่อดานิลโคโรคิวขณะที่เขากำลังเดินเล่นกับพ่อแม่ที่โคโรเนียนสปิตใกล้ทะเลบอลติกดานิลโชคดีที่พ่อของเขารู้ภาษาเยอรมันมากพอที่จะแปลข้อความออกในที่สุดเพื่อนที่ไม่น่าจะเจอกันก็ได้พบกันผ่านการประชุมทางวิดีโอในปี2011ไม่ใช่ทุกเรื่องราวของจดหมายในขวดที่มีความชัดเจนในปี2013นักก้อคลื่นชาวโครเอเชียพบขวดที่เสียหายขณะที่อยู่ใกล้ทะเลแอดริอาติกข้อความในนั้นมีอายุย้อนไปถึงปี1985และมาจากชายชื่อโจนาธานผู้ส่งจดหมายอยากให้จดหมายของเขาส่งถึงผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อแมรี่และเขายังแสดงความกระตือรือร้นที่จะให้เธอตอบด้วยเนื่องจากจดหมายดังกล่าวส่งมาจากโนวาสโกเชียขวดจึงต้องเดินทางเป็นระยะทางที่น่าเหลือเชื่อถึง 6,000 กิโลเมตรข้อความดังกล่าวส่งมาจากมหาสมุทรแอตแลนติกเข้าสู่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและไปถึงชายฝั่งเอเดรียติกในโครเอเชียตัวตนของทั้งจอร์นและแมรี่ไม่เคยถูกค้นพบนอกจากนี้ยังมีข้อความในขวดที่มีเรื่องราวสวยงามของความรักที่อยากจะแบ่งปันนี่เป็นกรณีของอาเก้และพอลิน่าไวกิ้งตอนที่อาเก้กะลาสีชาวสวีเดนผู้โดดเดี่ยวใส่จดหมายลงในขวดแล้วโยนทิ้งลงทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเขาไม่รู้ว่ากระดาษแผ่นนั้นจะไปถึงภรรยาในอนาคตของเขาในที่สุดนี่คือในช่วงต้นทศวรรษที่1950ขวดนี้ถูกค้นพบโดยชายชาวอิตาลีที่ได้รับแรงบันดาลใจมากพอที่จะมอบขวดให้พอลีน่าหลานสาวของเขาหลังจากแลกเปลี่ยนจดหมายกันไปมาเป็นเวลา1ปีอาเก้พอลีน่าก็ได้พบกันและแต่งงานกันในที่สุดเมื่อตัดสินใจที่จะแบ่งปันเรื่องราวของพวกเขากับคนทั้งโลกพวกเขาได้กลายเป็นคู่รักที่มีชื่อเสียงในช่วงเวลานั้นทั้งคู่ยังแชร์ภาพวิดีโองานแต่งงานของพวกเขากับคนทั้งโลกแล้วเรื่องราวของทั้งสองก็ปรากฏอยู่ในหนังสือพิมพ์หลายฉบับเหตุการณ์ที่โชคดีนี้เริ่มต้นการเคลื่อนไหวระหว่างคนหนุ่มสาวที่กำลังมองหาความรักทำให้จำนวนจดหมายที่ถูกหย่อนลงในทะเลเพื่อตามหาตอนจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งมีมากขึ้นไม่ใช่ทุกเรื่องราวที่เริ่มต้นแบบนี้แล้วจะจบแบบสวยงามในปี1945ชาวอเมริกันชื่อแฟรงค์เฮลสแต็กได้ส่งข้อความที่คล้ายกับของอาเก้ลงในขวดแก้วแล้วโยนลงในน้ำเกือบถึงปีต่อมาหญิงชาวไอริชคนหนึ่งพบจดหมายของเขาเธอชื่อแบรนด้าโอซอลิเวนการติดต่อหลายปีของพวกเขาได้รับการสนใจจากสื่อในขณะนั้นแต่มิตรภาพของพวกเขาไม่เคยพัฒนาเพราะแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นในที่สุดทั้งคู่ก็ได้พบกันตอนที่แฟรงค์เดินทางไปไอซ์แลนด์แต่เขาไม่ได้อยู่นานและในที่สุดพวกเขาก็เลิกติดต่อกันหลังจากเรือไททานิคถึงจุดจบอันน่าสลดใจขวดจำนวนมากที่มีข้อความลับก็เริ่มปรากฏให้เห็นเกือบทั้งหมดถูกพิสูจน์แล้วว่าเป็นของเลียนแบบยกเว้นจดหมายฉบับเดียวหลายปีหลังจากเรือไททานิคจมลงในน่านน้ำมหาสมุทรแอตแลนติกที่เยือกเย็นมีการพบขวดหนึ่งขวดบนชายฝั่งไอซ์แลนด์มีการสันนิษฐานว่ามาจากชายคนหนึ่งที่ชื่อเจอร์ไมน์เบิร์กและจนถึงทุกวันนี้ก็ถือว่าเป็นจดหมายในขวดของแท้เพียงขวดเดียวที่มีต้นกำเนิดจากเรือไททานิคในกระดาษนั้นระบุชื่อผู้ส่งและที่ตั้งเรือไททานิคพร้อมด้วยคำว่าลาก่อนและเนื่องจากวันที่บนกระดาษหายไปมันเป็นการยากที่จะประเมินว่าข้อความนั้นถูกส่งก่อนหรือหลังจากที่เรือชนภูเขาน้ำแข็งอย่างไรก็ตามมีการเข้าใจกันโดยทั่วไปว่าเนื่องจากเจอร์ไมน์ต้องการย้ายไปอยู่ที่สหรัฐอเมริกาเขาก็แค่ส่งคำที่เป็นสัญลักษณ์แสดงความนับถือครั้งสุดท้ายไปยังครอบครัวและเพื่อนๆของเขาที่กลับมาในไอซ์แลนด์วิธีการพบปะที่เรียบง่ายและบางครั้งสอดคล้องกับผู้คนได้กลายมาเป็นงานอดิเรกสำหรับผู้ชายจากจังหวัดหนึ่งในแคนาดาที่ชื่อว่าเกาะปรินซ์เอ็ดเวิร์ดซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกของรัฐเมนสหรัฐอเมริกาฮาวโรว์แฮกเก็ตชายผู้นี้อ้างว่าได้ส่งขวดมากกว่า 4,000 ขวดไปยังมหาสมุทรแอตแลนติกตั้งแต่ปี1996นอกจากนี้เขายังอ้างว่าได้รับการตอบกลับมากมายจากทั่วทุกมุมโลกรวมถึงจดหมายจากผู้คนในยุโรปรวมถึงฝรั่งเศสและเยอรมนีและยังมาจากบาฮามาสหรือแม้กระทั่งจากแอฟริกาด้วยงานอดิเรกที่ไม่น่าจะเป็นไปได้นี้ทำให้เขาได้รับการ์ดคริสต์มาสประมาณ150ใบจากเพื่อนทางจดหมายในแต่ละปีจนถึงทุกวันนี้เขาปฏิเสธที่จะเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ลงในจดหมายใดๆของเขาด้วยวิธีนี้เขารับรองว่าถ้ามีคนต้องการติดต่อเขาวิธีเดียวในการทำเช่นนี้คือผ่านจดหมายเป็นลายลักษณ์อักษรเขายังศึกษาช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการส่งจดหมายในน้ำโดยพิจารณาจากทิศทางของลมและกระแสน้ำตอนนี้ขวดบางขวดใช้เวลาทั้งชีวิตในทะเลหลังจากที่ผู้ส่งโยนมันลงทะเลไปนี่เป็นกรณีของชายชาวอังกฤษที่เขียนจดหมายและใส่ลงในขวดก่อนจะโยนลงช่องแคบอังกฤษในปี1914เขาชื่อโทมัสฮิวช์และต้องการส่งข้อความถึงภรรยาของเขาแต่เขาก็สุภาพพอที่จะเขียนถึงใครก็ตามที่ได้รับขวดก่อนโดยขอให้พวกเขาส่งต่อขวดไปยังเส้นทางที่เขียนเอาไว้ในกระดาษขวดไปไม่ถึงภรรยาของเขาเนื่องจากมันถูกพบเมื่อ85ปีต่อมาที่ชายฝั่งเอเซ็ก
ชายที่สะดุดขวดนั้นมีน้ำใจพอที่จะพยายามติดต่อกับครอบครัวของเขาและฝากข้อความถึงลูกสาวของโทมัสและ85ปีไม่ใช่เวลาที่ยาวนานที่สุดสำหรับขวดเล็กๆที่ลอยแอ้งแม้งไปตามเกลียวคลื่นนักวิทยาศาสตร์ชื่อฮันเตอร์บราวน์มีความคิดเกี่ยวกับการส่งจดหมายขวดตอนที่เขากำลังศึกษากระแสน้ำในทะเลเหนือเขาใส่ข้อความเดียวกันในขวดเกือบ 2,000 ขวดและขอให้ผู้รับที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ให้เขียนตอบกลับพร้อมตำแหน่งที่พบมันเขาคิดว่าวิธีนี้จะช่วยเขาเข้าใจเลย์เอาท์ของกระแสน้ำในทะเลเหนือได้ดียิ่งขึ้นมีขวดหนึ่งถูกพบไกลจากตำแหน่งเดิม17กิโลเมตรหลังผ่านไป97ปีจนถึงทุกวันนี้มีขวดมากกว่า300ขวดที่เกี่ยวข้องกับโครงการของฮันเตอร์บราวน์ได้ถึงฝั่งแล้วและไม่ใช่ข้อความทุกขวดที่ได้รับการตอบกลับทางจดหมายโอลิเวอร์แวนเดอร์วาเลโยนขวดที่มีจดหมายที่ชายฝั่งอังกฤษในขณะที่เขาไปเที่ยวพักผ่อนกับครอบครัวตอนนั้นเขาอายุ14ปี33ปีต่อมาผู้หญิงคนหนึ่งที่ติดต่อเขาบน Facebook โดยอ้างว่าเธอได้รับข้อความจากเขาและติดตามผ่านโปรไฟล์โซเชียลมีเดียในตอนแรกเขาแทบจะจำไม่ได้ว่าได้เขียนจดหมายใส่ไว้ในขวดแต่ในที่สุดก็จำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้แม้ว่าเขาจะปิดผนึกขวดด้วยขี้ผึ้งเทียนเพื่อให้แน่ใจว่าน้ำจะไม่รั่วซึมเข้าไปแล้วก็มีคริสติน่าอากิเลราและขวดของเธอเดี๋ยวนี่มันจินนี่ in the bottle นี่โอเคช่างมันเถอะกว่าหนึ่งศตวรรษที่ผ่านมาเรือไททานิคชนภูเขาน้ำแข็งและจมลงสู่ก้นมหาสมุทรแอตแลนติกจากจำนวน 2,240 คนบนเรือมีเพียง700คนเท่านั้นที่รอดชีวิตตั้งแต่นั้นมาโศกนาฏกรรมก็ไปอยู่บนภาพยนตร์สารคดีและหนังสืออย่างไม่สิ้นสุดและแม้ว่าเราจะได้เรียนรู้มากมายเกี่ยวกับเรือและผู้คนมากมายบนเรือแต่เราแทบไม่รู้อะไรเกี่ยวกับภูเขาน้ำแข็งที่เป็นต้นเหตุของหายนะเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องขนาดของมันแต่บางทีเราอาจพบเบาะแสบางอย่างเรือไททานิคสร้างโดยไวท์สตาร์ไลน์โดยมันเป็นส่วนหนึ่งของบรรดาเรือโดยสารลำใหม่ในขณะนั้นมันได้ชื่อว่าเป็นเรือที่ใหญ่ที่สุดที่เคยสร้างมาและมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆเรือลำนี้มีความยาว270เมตรซึ่งเท่ากับสนามฟุตบอล2สนามครึ่งเมื่อวัดจากฝั่งหนึ่งไปยังอีกฝั่งหนึ่งและสูง53เมตรซึ่งใกล้เคียงกับยีราฟ10ตัวยืนต่อตัวกันจากระดับน้ำถึงดาดฟ้าเรือสูง18เมตรซึ่งใกล้เคียงกับความสูงของอาคาร4ชั้นไททานิคมีขนาดใหญ่พอที่จะมีร้านกาแฟริมระเบียงร้านอาหารห้องอ่านหนังสือและเขียนหนังสือห้องอาบน้ำสไตล์ตุรกียิมและสนามสควอชมีแม้กระทั่งพื้นที่สำหรับสระว่ายน้ำเรือโดยสารลำนี้สามารถบรรทุกคนได้ทั้งหมด 3,300 คนรวมถึงผู้โดยสาร 2,435 คนและลูกเรือ900คนแม้ว่าความหรูหราจะเป็นเรื่องสำคัญแต่ความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญยิ่งไททานิคได้รับการออกแบบให้มีช่องกันน้ำ16ช่องใต้ดาดฟ้าหากตัวเรือได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุช่องเหล่านี้มากถึง4ช่องสามารถรับมือกับน้ำได้ในขณะที่อีก12ช่องที่เหลือจะทำให้เรือลอยอยู่ได้ฟิลิปแฟรงคลินรองประธานของไวท์สตาร์ไลน์กล่าวว่านี่คือสิ่งที่ทำให้เรือลำนี้โดดเด่นอย่างแท้จริงเชื่อกันว่าชายผู้นี้กล่าวว่าไม่มีอันตรายใดที่จะจมเรือไททานิคได้เรือไม่สามารถจมได้ที่แย่ที่สุดคือผู้โดยสารจะได้รับเพียงความไม่สะดวกสบายเท่านั้นเขาคิดผิดมหันเรือออกจากอังกฤษเพื่อออกเดินทางเป็นครั้งแรกและเป็นครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่10เมษายน1912และตัวการที่ทำให้เรือใหญ่จมลงก็มีเพียงแค่ภูเขาน้ำแข็งก้อนเดียวเท่านั้นภูเขาน้ำแข็งนั้นน่าทึ่งมากพวกมันก่อตัวขึ้นในระหว่างกระบวนการที่เรียกว่าการหลุดเมื่อน้ำแข็งน้ำจืดก้อนใหญ่หลุดออกจากธารน้ำแข็งและลอยออกไปในแหล่งน้ำเปิดในที่สุดพวกมันก็จะละลายและหายไปในซีกโลกเหนือภูเขาน้ำแข็งเหล่านี้ส่วนใหญ่มาจากเกาะกรีนแลนด์ส่วนทางใต้มาจากทวีปแอนตาร์กติกาสิ่งที่คุณเห็นบนผิวน้ำเป็นเพียงส่วนเล็กๆของภูเขาน้ำแข็งเท่านั้นมันเป็นแค่ยอดภูเขาและที่เหลือของภูเขาส่วนใหญ่ซึ่งมากถึง 90% ซ่อนอยู่ใต้น้ำหากคุณได้เห็นภาพของภูเขาทั้งหมดคุณจะรู้สึกอึ้งอย่างแน่นอนว่าภูเขาน้ำแข็งนั้นใหญ่เพียงใดส่วนของภูเขาน้ำแข็งที่คุณมองไม่เห็นมักจะอันตรายที่สุดภายใต้คลื่นมันสามารถมีขอบยื่นออกมาในบริเวณใดก็ได้เรือสามารถเข้าใกล้มันได้ง่ายเกินไปโดยไม่รู้ตัวส่งผลให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อก้นเรือและไม่ใช่แค่ภูเขาน้ำแข็งขนาดใหญ่ที่คุณต้องระวังภูเขาที่เล็กกว่าซึ่งมองเห็นได้ยากกว่าก็สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นอันตรายเช่นเดียวกันตัวอย่างเช่นภูเขาน้ำแข็งขนาดเล็กที่มีความยาวไม่เกิน2เมตรที่ความสูง1เมตรปรากฏอยู่เหนือน้ำและเศษน้ำแข็งเล็กๆที่ใหญ่กว่าเล็กน้อยมีขนาดน้อยกว่าประมาณ4เมตรอันตรายของภูเขาน้ำแข็งเป็นที่รู้จักกันดีในตอนที่เรือไททานิคออกเดินทางในปี1901ชาวเกาะกำลังเดินทางผ่านอินไซด์พาสเซจไปยังอลาสก้ามันชนกับภูเขาน้ำแข็งและจมลงในทันทีโชคดีที่138คนจาก178คนบนเรือปลอดภัย
สมัยนั้นไม่มีอุปกรณ์พิเศษสำหรับตรวจจับภูเขาน้ำแข็งเครื่องมือที่ดีที่สุดคือดวงตาของคุณจากจุดที่มองเห็นได้กว้างเหนือเรือที่เรียกว่ารังกาลูกเรือ2คนต้องคอยสอดส่องออกยังมหาสมุทรและมองหาอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้รังกาตั้งอยู่ที่ด้านหน้าเรือโดยอยู่เหนือดาดฟ้าเรือ15เมตรมันติดอยู่กับเสากระโดงด้วยความสูงนี้คนที่อยู่บนนั้นสามารถมองเห็นวิวมหาสมุทรได้เป็นอย่างดีหากพวกเขาเห็นอะไรที่น่าสงสัยพวกเขาสามารถสั่นระฆังขนาดใหญ่เพื่อส่งสัญญาณเตือนหลังจากนั้นพวกเขาสามารถใช้โทรศัพท์พิเศษเพื่อเตือนกัปตันถึงอันตรายได้แต่ลองนึกภาพว่างานนี้จะเป็นอย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในคืนที่เรือไททานิกจมรังกาไม่ใช่ห้องที่อบอุ่นและสบายที่ล้อมรอบด้วยหน้าต่างมันเป็นเหมือนอ่างขนาดใหญ่ที่เปิดให้เห็นสิ่งแวดล้อมรอบข้างได้เต็มที่เมื่อวันที่14เมษายน1912อุณหภูมิอากาศอยู่ที่ประมาณ4องศาเซลเซียสซึ่งใกล้จะถึงจุดเยือกแข็งแล้วเมื่อเรือเคลื่อนที่ด้วยความเร็วประมาณ23นอตมากกว่า42กิโลเมตรต่อชั่วโมงลูกเรือรู้สึกถึงความเย็นเยือกของอากาศที่กดทับผิวหนังข้อดีอย่างเดียวเกี่ยวกับงานคือมันเป็นงานกะที่ใช้เวลาเพียง2ชั่วโมงเท่านั้นเฟรเดริกฟลีตเป็นกะลาสีเรือที่เห็นภูเขาน้ำแข็งที่จมเรือไททานิกเขาอยู่ในรังกาขณะทำงานร่วมกับเรจินัลลีในตอนนั้นฟลีตคอยดูทางด้านซ้ายของเรือขณะที่ลีคอยดูทางด้านขวามันเป็นเวลา4ทุ่มตอนที่ชายทั้งสองเริ่มกะพวกเขาได้รับคำเตือนเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะเจอภูเขาน้ำแข็งแต่เวลาที่คุณรู้สึกหนาวและมันมืดคุณอาจรู้สึกว่างานนี้ยากเหลือเกินที่แย่ไปกว่านั้นชายสองคนนี้ไม่มีแม้แต่กล้องสองทางไกลเพื่อให้งานนี้ง่ายขึ้นฟลีตได้ยืนยันในภายหลังว่าการมีกล้องสองทางไกลจะช่วยป้องกันโศกนาฏกรรมได้เมื่อเหลือเวลาทำงานประมาณ20นาทีลูกเรือทั้งสองสังเกตเห็นภูเขาน้ำแข็งฟลีตสั่นระฆัง1ครั้ง2ครั้งและอีกครั้งจากนั้นเขาก็ขึ้นไปที่สะพานเดินเรือเพื่อแจ้งให้ลูกเรือทราบในตอนแรกดูเหมือนการเตือนในครั้งนี้จะทันวุดวิดเครื่องยนต์ของเรือถอยกลับและเรือเดินสมุทรขนาดใหญ่ก็สามารถเลี้ยวได้อย่างไรก็ตามนี้ยังไม่เพียงพอที่จะหลบภูเขาน้ำแข็งได้น้ำแข็งตกลงมาบนดาดฟ้าเรือภูเขาน้ำแข็งทะลุเข้าไปในตัวเรือและน้ำก็ท่วมเข้ามา2ชั่วโมง40นาทีต่อมาเรือไททานิกก็จมลงทั้งลำและตอนนี้เรามีเบาะแสอย่างที่1ภูเขาน้ำแข็งนั้นขนาดใหญ่พอที่จะมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าในตอนกลางคืนโดยไม่ต้องใช้กล้องส่องทางไกลมันสูงพอที่น้ำแข็งจะตกลงมาบนดาดฟ้าเรือด้วยซ้ำเนื่องจากทั้งหมดนี้เกิดขึ้นนานมากก่อนจะมีโซเชียลมีเดียและสมาร์ทโฟนจึงไม่มีใครบนเรือได้ถ่ายรูปหรือวิดีโอในขณะนั้นอย่างแน่นอนเราไม่มีภาพภูเขาน้ำแข็งจริงๆแต่มีภาพถ่ายของภูเขาน้ำแข็งที่เป็นไปได้ในวันนั้นเรือ SS Prince Adalbert กำลังแล่นอยู่ใกล้บริเวณนั้นในเช้าวันที่15เมษายน1912พนักงานบนเรือยังไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรือไททานิกแต่เมื่อเขาเห็นภูเขาน้ำแข็งลอยอยู่เขาเหมือนถูกกระตุ้นให้ถ่ายภาพมันทำไมล่ะมันมีเส้นสีแดงอยู่ใต้ภูเขาน้ำแข็งซึ่งบ่งชี้ว่าน่าจะชนกับเรือสักลำภายใน12ชั่วโมงก่อนหน้านั้นภาพถ่ายที่2ถูกถ่ายจากเรือที่ชื่อว่ามีเนียซึ่งถูกส่งไปยังพื้นที่นั้นเพื่อค้นหาเศษซากจากการชนกัปตันเดอร์คาร์ดเอเรกล่าวว่าท่ามกลางซากเรือเขาเห็นภูเขาน้ำแข็งเพียงลูกเดียวเขายังสังเกตเห็นริ้วสีแดงบนนั้นด้วยจากภาพถ่ายและบัญชีของพยานและรายงานของหนังสือพิมพ์คาดว่าภูเขาน้ำแข็งจะสูง 15-30 เมตรและยาว 61-122 เมตรนั่นคือเบาะแสที่2ภูเขาน้ำแข็งที่ชนกับเรือไททานิกน่าจะเริ่มต้นการเดินทางของมันในมหาสมุทรจากชายฝั่งของกรีนแลนด์โดยมุ่งหน้าผ่านอ่าวแบฟฟินไปยังช่องแคบเดวิสจากที่นี่มันต้องลอดผ่านทะเลลาบราดอร์และในที่สุดก็ถึงมหาสมุทรแอตแลนติกการมาถึงที่นี่ได้เป็นอะไรที่น่าประทับใจเลยล่ะฐานน้ำแข็งในกรีนแลนด์สร้างภูเขาน้ำแข็งระหว่าง 15,000 ถึง 30,000 ลูกในแต่ละปีโดยเล็กบ้างใหญ่บ้างในจำนวนนี้มีเพียง 1% เท่านั้นที่จะไปถึงมหาสมุทรแอตแลนติกส่วนก้อนอื่นนั้นละลายไประหว่างทางเรารู้ว่าอุณหภูมิของมหาสมุทรแอตแลนติกตรงที่ที่ไททานิกจมอยู่ที่ประมาณลบ2องศาเซลเซียสซึ่งนั้นต่ำกว่าจุดเยือกแข็งสำหรับมนุษย์นี้อาจทำให้เนื้อเยื่อถูกทำลายเพราะความเย็นจัดหรือภาวะตัวเย็นเกินแต่อุณหภูมินั้นจริงๆแล้วอุ่นเกินไปสำหรับภูเขาน้ำแข็งพวกมันส่วนใหญ่อยู่ได้เพียง 2-3 ปีในมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือและค่อยๆละลายลงในน้ำอุ่นจากข้อมูลนี้มีแนวโน้มว่าภูเขาน้ำแข็งที่ไททานิกชนได้ออกจากเกาะกรีนแลนด์ในปี1910หรือ1911และละลายจนหมดในปลายปี1912หรือ1913แต่เนื่องจากมันไปถึงมหาสมุทรแอตแลนติกและสร้างความเสียหายให้กับเรือได้อย่างมากเราจึงมีเบาะแสที่3
เราจะไม่มีวันรู้ขนาดที่แน่นอนของภูเขาน้ำแข็งในวันนั้นแต่เรารู้ดีว่ามันไม่ใช่ภูเขาน้ำแข็งขนาดเล็กหรือเศษภูเขาน้ำแข็งขนาดเล็กอย่างแน่นอนภูเขาน้ำแข็งทั้งสองชนิดนี้มีขนาดเล็กเกินไปและถ้าน้ำแข็งกระจัดกระจายไปทั่วดาดฟ้าระหว่างการชนภูเขาน้ำแข็งจะต้องสูงกว่า18เมตรเล็กน้อยค่าประมาณจากหนังสือพิมพ์น่าจะใกล้เคียงที่สุดเท่าที่เราจะวัดได้ภูเขาน้ำแข็งที่ทำลายเรือไททานิกนั้นช่างแข็งแกร่งมากและภูเขาน้ำแข็งยังคงเป็นภัยคุกคามเมื่อไม่นานมานี้ในปี2007เรือสำราญ Explorer ได้พุ่งชนภูเขาน้ำแข็ง1ก้อนและจมลงในทะเลเวสต์เดลของแอนตาร์กติกาโชคดีที่ทุกคนรอดมาได้ระเวนน้ำแข็งนานาชาติสร้างขึ้นในปี1914หลังจากการจมของไททานิกองค์กรยังคงดำเนินการอยู่ในปัจจุบันประกอบด้วยตัวแทนจากหลายประเทศหน่วยลาดตระเวนใช้เครื่องบินและเรดาร์ในการค้นหาและติดตามภูเขาน้ำแข็งขนาดใหญ่ทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้และป้องกันไม่ให้เกิดโศกนาฏกรรมในมหาสมุทรมากขึ้นกว่าเดิมในปี1854 SS Arctic ซึ่งเป็นเครื่องบินโดยสารที่เร็วที่สุดในยุคนั้นได้ออกเดินทางข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกขณะที่มันแล่นผ่านม่านหมอกมันค่อยๆหายไปในที่ที่ไม่มีใครรู้จักคอลินไลน์บริษัทเดินเรือสัญชาติอเมริกันก่อตั้งขึ้นในปี1818และเริ่มทำการค้าอย่างจริงจังในมหาสมุทรแอตแลนติกในปี1835เรือจักรไอน้ำของบริษัทนี้ได้เดินทางข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกจากลิเวอร์พูลไปยังนิวยอร์กภายในเวลาเพียง10วันผมรู้มันฟังดูไม่เร็วเท่าทุกวันนี้แต่ก่อนหน้านั้นเรือลำอื่นใช้เวลาเดินทางเส้นทางเดียวกันหลายสัปดาห์เลยล่ะลำเรือไม้ล่องไปพร้อมแสงไฟสะท้อนน้ำมันขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ไอน้ำที่แข็งแรงเรือจากไอน้ำเหล่านี้เป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับบุคคลที่มีชื่อเสียงหลายคนจะมีอะไรผิดพลาดเกิดขึ้นกับเรือที่ก้าวหน้าเช่นนี้พวกเขาคิดสิ่งนี้ทำให้ผมนึกถึงเรือลำอื่นที่ทุกคนเชื่อว่าไม่มีวันจมแต่ยังไงก็ตามกลับไปที่คอลินไลน์กันก่อนมันกลายเป็นคู่แข่งสำคัญของเรือที่ใช้เส้นทางข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกซึ่งมีคู่แข่งที่สูญสีเพียงรายเดียวคือคิวนาร์ดไลน์มันเป็นบริษัทของอังกฤษที่มีเป้าหมายเป็นเรือหลักที่มีเส้นทางผ่านอาร์กติกในปี1835บริษัทได้รับเรือลำใหม่ที่เดินทางไปลิเวอร์พูลและกลับไปที่นิวยอร์กพร้อมกับสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในเวลานั้นจากนั้นคอลินไลน์ก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆดูเหมือนว่าจะมีแต่ความสำเร็จรอคอยมันอยู่ในอนาคตโชคไม่ดีที่เรือที่ฟุ่มเฟือยของพวกเขากลายเป็นเรือที่มีค่าใช้จ่ายราคาแพงเพราะใช้ถ่านหินปริมาณมากการใช้พลังมหาศาลพร้อมกับตัวเรือที่ทำด้วยไม้ที่อ่อนแอนั่นหมายถึงพวกมันต้องมีการซ่อมแซมหลายครั้งหลังจากการเดินทางแต่ละครั้งดังนั้นการเดินทางทุกครั้งจึงมีค่าใช้จ่ายราคาแพงแต่เนื่องจากเรือมีความปลอดภัยและมีชื่อเสียงผู้คนจึงยินดีจ่ายและบริษัทก็ไม่อยู่ในภาวะวิกฤตอย่างแน่นอนพวกเขาประสบความสำเร็จในสิ่งที่ไม่มีใครทำได้มาก่อนอย่างที่ผมบอกคุณเรือของพวกเขาข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกในเวลา10วันและเจ้าของอย่างเอ็ดเวิร์ดคอลลินก็ตั้งใจอย่างมากที่จะรักษาความสำเร็จนี้ไว้เรือทั้ง5ลำของพวกเขาพัฒนาไปเร็วกว่าของคิวนาร์ดที่มีเพียง3ลำได้อย่างง่ายดายด้วยคำชมที่ยอดเยี่ยมมันจึงได้รับความสนใจมากขึ้นแม้เรือของคิวนาร์ดจะช้ากว่าแต่ด้วยลำเรือที่เป็นเหล็กพวกเขาก็เชื่อว่ายังได้กำไรอยู่ไม่ว่าพวกมันจะแล่นช้าแค่ไหนก็ตามในบรรดาเรือของคอลินเรืออาร์กติกซึ่งเป็นเรือลำที่3ที่เปิดให้ใช้นั้นมีขนาดใหญ่ที่สุดมันมีความยาวถึง86เมตรพร้อมเครื่องยนต์ไอ้น้ำแบบคานข้าง2เครื่องแต่ละเครื่องมีกำลัง 1,000 แรงม้าล้อใบจักรของเรือหมุนได้16รอบต่อนาทีที่ความเร็วสูงสุดในช่วงตอนที่มันเปิดตัวสื่อมวลชนเรียกมันว่าเรือที่น่าทึ่งที่สุดเท่าที่เคยสร้างมาในสหรัฐอเมริกาแต่ความดึงดูดใจและชื่อเสียงไม่สามารถทำให้เรือหลีกเลี่ยงสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปได้ในวันที่27กันยายนอาร์กติกกำลังอยู่ระหว่างการเดินทางจากลิเวอร์พูลไปยังนิวยอร์กโดยเร่งความเร็วต่อเนื่องท่ามกลางหมอกหนาเป็นไปได้ว่าในช่วงเวลานั้นหลังจาก4ปีของการเดินทางที่เป็นประวัติการลูกเรือเริ่มมั่นใจในการเดินเรือและมั่นใจในเรือมากเกินไปห่างจากนิวฟาวแลนด์เพียง80กิโลเมตรพวกเขาเดินทางต่อผ่านหมอกอย่างไม่ระมัดระวังโดยไม่มีการติดต่อทางวิทยุโซน่าหรือรูปแบบอื่นใดในการระบุถึงสิ่งต่างๆโดยรอบมีเพียงรหัสมอสเท่านั้น SS Vesta เรือลำที่เล็กกว่าซึ่งทำหน้าที่เป็นเรือประมงมักทำงานทั่วเกาะนิวฟาวแลนด์กำลังเล่นผ่านเส้นทางเดียวกับอาร์กติกและชนเข้ากับด้านข้างของมันกัปตันของอาร์กติกตกใจกับการชนมากและเสนอความช่วยเหลือให้เรือเวสต้าที่เล็กกว่ามากแต่ในไม่ช้าเห็นได้ชัดว่าความเสียหายที่ดูมันจะเล็กน้อยในอาร์กติกนั้นเลวร้ายยิ่งกว่ามากใต้เส้นบอกระดับน้ำของเรือที่มีรูที่ทำให้น้ำเข้าไปในตัวเรือตอนนี้ราคาของเรือไม้ที่เร็วกว่าเรืออื่นมากดูเหมือนจะมีค่าน้อยลงพวกเขามุ่งหน้าไปยังแผ่นดินโดยพยายามอุดรูไว้แต่พวกเขาทำได้ไม่ดีนักน้ำทะเลยังคงไหลเข้ามาสูงขึ้นเรื่อยๆและดันให้เรือจมลงและในที่สุดเมื่อน้ำเต็มห้องเครื่องยนต์หม้อน้ำก็ดับทำให้พลังงานมหาศาลที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นตำนานของอาร์กติกหายไปพ
ู้เหมือนเคลื่อนตัวไปช้าๆจนกระทั่งหยุดสนิทเรือยังจมและมีคำสั่งให้สละเรือในเวลานั้นกฎหมายการเดินเรืออนุญาตให้อาร์ติกบรรทุกเรือชูชีพได้เพียง6ลำซึ่งสามารถช่วยชีวิตผู้คนได้เพียง180คนเท่านั้นลูกเรือและผู้โดยสารบางคนพยายามดันตัวขึ้นเรือและพยายามนั่งเรือเหล่านั้นสิ่งต่างๆเป็นไปอย่างโกลาหลและทุกคนก็ลืมเรื่องมารยาทไปโดยไม่ให้ผู้หญิงและคนอายุน้อยขึ้นเรือชูชีพก่อนอาร์ติกใช้เวลา4ชั่วโมงในการจมมีลูกเรือ150คนและผู้โดยสาร250คนอยู่บนเรือชูชีพผู้ที่ไม่สามารถขึ้นเรือชูชีพได้พยายามอย่างสิ้นหวังในการสร้างแพของตนเองจากส่วนต่างๆของเรือใหญ่2วันต่อมามีเรือเพียง3ลำเท่านั้นที่เข้าฝั่งได้อย่างปลอดภัยส่วนอีก3ลำหาไม่พบเชื่อหรือไม่ว่าหน่วยกู้ภัยยังช่วยผู้คนบางส่วนที่ติดอยู่กับซากเรือพังเป็นเวลา2วันได้กัปตันจมไปพร้อมกับอาร์ติกแต่รอดชีวิตมาได้อย่างน่าอัศจรรย์เขาเป็นเพียง1ใน85คนที่รอดมาได้จากทั้งหมด400คนเมื่อมีข่าวออกมาในอีก2สัปดาห์ต่อมาประชาชนต่างแสดงความเสียใจอย่างยิ่งต่อความสูญเสียความโกรธเกลี้ยวตามมาในไม่ช้าเนื่องจากมาตรการความปลอดภัยที่ไม่ดีและลูกเรือที่สาบเพราสื่อเรียกร้องให้เปลี่ยนกฎหมายเพื่อเพิ่มเรือชูชีพมากขึ้นมันเป็นเรื่องสมเหตุสมผลที่จะต้องมีให้เพียงพอสำหรับทุกคนบนเรือแต่พวกเขาเพิกเฉยต่อคำขอเหล่านั้นการละเลยนี้นำไปสู่หายนะในอนาคตส่วนกฎหมายการเดินเรืออนุญาตให้มีเรือชูชีพอย่างเพียงพอในอีก60ปีต่อมาหลังจากเหตุการณ์สุดสลดของเรือไททานิคภรรยาและลูก2คนของเอ็ดเวิร์ดคอลินก็อยู่บนเรือด้วยและไม่ได้กลับมาเขาหัวใจสลายแต่ไม่หยุดทำธุรกิจของเขาคอลินไลน์ยังคงมีชื่อเสียงที่ต้องรักษาไว้ใหญ่ที่สุดเร็วที่สุดและหรูหราที่สุดในมหาสมุทรแอตแลนติกตอนนี้เอ็ดเวิร์ดคอลินสร้างเรือที่ดียิ่งกว่าลำอื่นๆมันถูกตั้งชื่อว่าเอเดรียติกมันเป็นเรือที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยความยาว105เมตรโดยมีเครื่องยนต์ไอน้ำหมุนเวียนการทำงาน2เครื่องซึ่งไม่เคยมีการสร้างขนาดเท่านี้มาก่อนเครื่องจักรไอน้ำเหล่านี้ในตอนนั้นอยู่ในระดับสูงสุดในทางวิศวกรรมแต่ทุกวันนี้คุณสามารถเห็นได้ในเฉพาะโมเดลและของเล่นเท่านั้นด้วยการเพิ่มเสากระโดงใหม่2เสาเรือเอเดรียติกยังสามารถเล่นได้หากจำเป็นโชคดีที่พวกเขาได้บทเรียนจากหายนะของอาร์ติกแต่ก่อนที่เรือเอเดรียติกลำใหม่ของพวกเขาจะถูกสร้างขึ้นหายนะก็เกิดขึ้นอีกครั้งเรือพี่น้องของอาร์ติกได้จมลงเช่นกันพวกเขาเชื่อว่าเรือลำที่2นี้หมดหวังที่จะดำหน้าเรือของคิวนานและชนภูเขาน้ำแข็งที่ไหนสักแห่งในระหว่างการเดินทางการแข่งขันที่แปลกนี้คร่าชีวิตผู้คนไป141คนความสิ้นหวังของคอลินและตัวเรือที่สร้างอย่างอ่อนแอของเขาได้ทำให้บริษัทเข้าสู่ภาวะล้มละลายในปี1858เรือเอเดรียติกที่สร้างขึ้นใหม่ซึ่งมีราคากว่า1ล้านดอลลาร์ได้ออกเดินทางเพียงครั้งเดียวในท้ายที่สุดและแม้แต่การเดินทางครั้งนั้นก็ถือเป็นหายนะเช่นกันเรือชนกับเรือลากจูงและมันยังคงสามารถจบการเดินทางครั้งแรกในเวลาที่เหมาะสมได้หลังจากที่บริษัทล้มละลายพวกเขาต้องขายเรือในราคาเพียง 50,000 ดอลลาร์เท่านั้นพวกเขาถอดเครื่องยนต์ยักษ์ออกแทนที่ด้วยใบเรือเพียงอย่างเดียวแม้ว่าครั้งหนึ่งมันเคยเป็นเรือที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในทะเลใหญ่แต่เพียง30ปีต่อมามันก็ถูกทิ้งร้างโดยถูกตราหน้าว่าซ่อมไม่ได้และทอดสมออยู่ในแม่น้ำเรือลำอื่นๆที่เหลือก็ถูกขายและใช้เฉพาะชิ้นส่วนเท่านั้นเอ็ดเวิร์ดคอลินวางมือจากอุตสาหกรรมนี้ไปโดยสิ้นเชิงและหางานทำในพื้นที่บนบกแทนเมื่อคอลินไลน์ไม่ได้อยู่ในการแข่งขันอีกต่อไปคิวนาดก็แข็งแกร่งขึ้นไม่มีการแข่งขันพวกเขาคว้าแชมป์บลูริบบินในอีก30ปีข้างหน้าและ180ปีต่อมาหลังจากผลิตเรือหลายร้อยลำพวกมันยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องในทะเลในขณะที่พวกเขาให้บริการเดินทางข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกเดินทางรอบโลกและล่องเรือเพื่อการพักผ่อนจนถึงทุกวันนี้คิวนาดไลน์เป็นเพียงบริษัทเดียวที่วิ่งระหว่างยุโรปและอเมริกาและเป็นเครื่องพิสูจน์ที่ดีว่าเร็วที่สุดนั้นไม่ได้ดีที่สุดเสมอไปลำแสงไฟฟ้าส่งผ่านความมืดเหนือผืนน้ำอันเงียบสงบของมหาสมุทรแอตแลนติกเรือไททานิคกำลังแล่นฝ่าเกลียวขึ้นไปอย่างเงียบขณะที่ผู้โดยสารกำลังหลับไหลอยู่นั้นจู่ๆรูปทรงสีขาวมือหือมาก็เคลื่อนตัดผ่านลำแสงภูเขาน้ำแข็งแห่งโชคชะตากำลังจะฉีกด้านข้างของเรือในตำนานวันที่14เมษายนปี1912แค่2วันก่อนที่จะมีคนถ่ายภาพภูเขาน้ำแข็งขนาดยักษ์ที่มีรูปร่างเป็นวงรีสวยแปลกตาปรากฏว่าภูเขาน้ำแข็งนี้น่าจะเกิดขึ้นจากหิมะที่ตกลงมาเมื่อ 100,000 ปีที่แล้วนักวิจัยใช้การสร้างแบบจำลองคอมพิวเตอร์เพื่อหาที่มาของมันพวกเขาใช้ข้อมูลจากปี1912และเพิ่มข้อมูลใหม่เกี่ยวกับลมและกระแสน้ำในมหาสมุทรพวกเขาสรุปได้ว่าภูเขาน้ำแข็งนี้อาจเป็นส่วนหนึ่งของทางน้ำแข็งกลุ่มเล็กๆทางตะวันตกเฉียงใต้ของกรีนแลนด์ทุกวันนี้เป็นไปได้ที่จะคำนวณเส้นทางของภูเขาน้ำแข็งจากปีไหนก็ได้ในอดีตเพราะงั้นก้อนน้ำแข็งร้ายกาจก้อนนี้จึงเคลื่อนตัวจากเกาะกรีนแลนด์ไปยังพื้นที่ทางตอนใต้ของคอร์นวอลล์เท่าเรือแค่แล่นผ่านพื้นที่นั้น2วันถัดมา
ภูเขาน้ำแข็งก็จะเคลื่อนที่ห่างจากจุดที่ทั้งสองพบกันในตอนแรกน้ำหนักของภูเขาน้ำแข็งที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดในโลกคือ75ล้านตันเมื่อเวลาผ่านไปมันเริ่มค่อยๆละลายและเมื่อมันจมเรือไททานิกน้ำหนักของมันอยู่ที่ 1.5 ล้านตันเท่านั้นมันคงละลายมาหลายเดือนแล้วในตอนที่ชนกันแต่มันก็ยังคงเป็นสัตว์ประหลาดตัวจริงอยู่ดีเมื่อเรือไททานิกจมลงภูเขาน้ำแข็งยาวถึง120เมตรและพื้นผิวมากกว่า30เมตรนั้นอยู่เหนือน้ำบางคนเชื่อว่าซุปเปอร์มูนคือสาเหตุที่ทำให้เรือไททานิกจมคืนนั้นมีเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับดวงจันทร์ที่หาดูได้ยากซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นมาเป็นเวลากว่า 1,400 ปีแล้วในสภาวะปกติภูเขาน้ำแข็งคงไม่สามารถเดินทางลงไปทางใต้ได้ไกลขนาดนั้นโดยไม่ละลายและสูญเสียมวลส่วนใหญ่ไปแต่ซุปเปอร์มูนอาจจะเป็นสาเหตุของกระแสน้ำที่สูงผิดปกติซึ่งดึงภูเขาน้ำแข็งออกจากทางน้ำแข็งเร็วกว่าปกติมีแบคทีเรียชนิดนึงที่กินซากเรือไททานิกอย่างช้าๆการกัดกร่อนของเกลือกระแสน้ำในมหาสมุทรอุณหภูมิเยือกแข็งบวกกับจุลินทรีย์ที่กินสนิมนี้อาจจะกินซากเรือทั้งหมดโดโรธีกิฟสันนักแสดงสาวชาวอเมริกันอยู่บนเรือไททานิกเธอรอดชีวิตมาได้และเมื่อเธอมาถึงนิวยอร์กเธอก็เริ่มถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง Saved from the Titanic เกือบจะในทันทีภาพยนตร์เรื่องนี้เปิดตัวแค่1เดือนหลังจากเรือไททานิกจมและในภาพยนตร์เธอสวมรองเท้าและเสื้อผ้าตัวเดียวกับที่เธอใส่ในช่วงที่เกิดภัยพิบัติด้วยภาพยนตร์เรื่องนี้ประสบความสำเร็จอย่างมากในเวลานั้นแต่ฟิล์มม้วนเดียวที่เหลืออยู่ของภาพยนตร์ถูกเผาในกองเพลิง14ปีก่อนที่เรือไททานิกจะจมเรื่องสั้นเรื่อง Futility ได้ถูกตีพิมพ์ดูเหมือนว่ามันจะทำนายเหตุการณ์ทั้งหมดเนื้อเรื่องมีศูนย์กลางอยู่ที่เรือสมมุติที่ชื่อไททันซึ่งจมลงระหว่างการเดินทางเรือไททันมีขนาดเกือบเท่าเรือไททานิกและทั้งคู่ก็จมลงในเดือนเมษายนและเหตุผลก็คือชนภูเขาน้ำแข็งทั้งเรือจริงและเรือสมมุติได้ชื่อว่าไม่มีวันจมและทั้งคู่ควรมีจำนวนเรือชูชีพตามที่กฎหมายกำหนดแต่ปรากฏในภายหลังว่ามีไม่เพียงพอเราได้เห็นมาในภาพยนตร์แล้วแต่ก็มีเรื่องราวความรักในชีวิตจริงที่เกิดขึ้นบนเรือไททานิกด้วยเช่นกันคู่รัก13คู่ขึ้นเรือไททานิกในฐานะส่วนหนึ่งของทริปฮันนีมูนคู่สามีภรรยาคู่หนึ่งเป็นเจ้าของห้างสรรพสินค้าชื่อเมซี่ในนิวยอร์กเมื่อเห็นได้ชัดว่าเรือไททานิกกำลังจะจมอย่างรวดเร็วผู้หญิงคนนี้ปฏิเสธที่จะลงเรือชูชีพโดยทิ้งสามีของเธอไว้แต่เขาไม่ต้องการไปกับเธอเพราะยังมีผู้หญิงและเด็กที่เขาคิดว่าต้องไปก่อนจากนั้นภรรยาของเขาก็ให้เสื้อโค้ทกับสาวใช้ของเธอยืนกรานว่าสาวใช้ควรลงเรือชูชีพและเธอต้องการให้สาวใช้อบอุ่นส่วนเธอเองก็ตัดสินใจที่จะอยู่กับสามีจนถึงที่สุดบางคนเชื่อว่าเรือไททานิกจมเพราะมัมมี่ไม่ใช่เพราะภูเขาน้ำแข็งเรื่องทั้งหมดเริ่มต้นขึ้นราว 1,000 ปีก่อนคริสตศักราชมีหญิงลึกลับที่อาศัยอยู่ในอียิปต์ในเมืองแห่งหัวขโมยผู้คนไม่ค่อยรู้เรื่องของเธอแต่พวกเขาเรียกเธอว่านักบวชหญิงมัมมี่ของเธอถูกใส่ไว้ในโลงศพไม้ปิดฝาด้วยฝาขนาดใหญ่ที่มีรูปใบหน้าของเธอและคำจารึกลึกลับบางอย่างสถานที่นี้ถูกซ่อนไว้จนกระทั่งช่วงครึ่งแรกของศตวรรษที่19เมื่อชาวบ้านกลุ่มหนึ่งบังเอิญผ่านไปเจอพวกเขารบกวนความสงบสุขของเธอไม่มีใครรู้ว่าเป็นไปได้ยังไงแต่มัมมี่ก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยในวันนั้นหลายสิบปีต่อมากลุ่มเพื่อนเศรษฐีจากอังกฤษเดินทางไปอียิปต์และพบลงศพมัมมี่ที่ว่างเปล่าซึ่งมีรูปนักบวชหญิงดวงตาสีเข้มนั้นดูเหมือนจะมองเข้าไปในความว่างเปล่าพวกเขาตัดสินใจซื้อมันแต่ผู้ซื้อกลับหายตัวไปในคืนเดียวกันก่อนที่จะได้ลงไว้ที่ซ้ำสมาชิกทุกคนในกลุ่มประสบอุบัติเหตุลงศพเปลี่ยนที่ตั้งหลายครั้งจนกระทั่งลงศพได้ไปลงเอยที่เรือไททานิกตามที่บางคนเชื่อต้องใช้เวลากว่า70ปีกว่าที่เรือดำน้ำหุ่นยนต์จะค้นหาซากเรือในตำนานลำนี้เจอซากเรือจมอยู่ใต้พื้นผิวมหาสมุทรแอตแลนติกเกือบ 4,000 เมตรแบ่งออกเป็น2ซีกแต่ทำไมมันถึงหักครึ่งไม่มีใครรู้แน่ชัดบางคนคิดว่ามันเกิดขึ้นเพราะน้ำที่เข้าไปข้างในเมื่อเรือชนกับภูเขาน้ำแข็งแรงดันนั้นรุนแรงมากจนทำให้เรือแยกออกเป็น2ส่วนเริ่มจากโครงสร้างด้านล่างของเรือบ้างก็บอกว่าเป็นเพราะหมุดตัวถังพวกมันมีตะกรันที่เข้มข้นสูงหรือสารตกค้างจากการถลุงและนั่นคือสิ่งที่ทำให้โลหะแตกออกจากกันโดยทั่วไปแล้วเรือมีข้อบกพร่องมากมายเริ่มจากการออกแบบผนังกั้นน้ำไม่ได้ปิดสนิทด้านบนสิ่งนี้ทำให้น้ำไหลระหว่างช่องต่างๆและท้ายที่สุดก็จมเรือเหล็กของหมุดย้ำของเรือและเหล็กกล้าของตัวเรือถูกทำลายลงเพราะปริมาณกัมมันถันที่สูงอุณหภูมิที่เย็นจัดและความเร็วสูงเหล็กแตกและหมุดก็หลุดออกมาค่อนข้างง่ายด้วยเหตุนี้ไททานิกจึงจมลงเร็วกว่าที่ควรถึง24เท่าถ้าเรือชนภูเขาน้ำแข็งแบบตรงๆแทนที่จะกระแทกด้านข้างเรือก็น่าจะยังลอยอยู่ได้ทำไมลูกเรือถึงไม่มีกล้องสองทางไกลล่ะมันจะช่วยพวกเขามองเห็นภูเขาน้ำแข็งได้ทันเวลาและอาจจะหลีกเลี่ยงภัยพิบัติได้
แต่กล้องสองทางไกลบนเรือไททานิคนั้นถูกล็อกไว้ในช่องเก็บของมีลูกเรือแค่คนเดียวเท่านั้นที่มีกุญแจและเขาถูกย้ายออกจากเรือก่อนที่เรือจะออกเขากล่าวในภายหลังว่าเขาลืมเอากุญแจให้ลูกเรือคนอื่นแต่ถึงแม้จะไม่มีกล้องสองทางไกลเรือก็อาจมีเวลาเปลี่ยนเส้นทางและหลีกเลี่ยงการชนกันถ้าลูกเรือได้รับคำเตือนแต่เรื่องของเรื่องคือมีคนคอยเตือนพวกเขาประมาณ1ชั่วโมงก่อนเกิดเหตุเรือที่อยู่ใกล้กับเรือไททานิคอย่างเรือ SS California ได้ส่งข้อความเพื่อแจ้งว่าเรือต้องหยุดเนื่องจากทุ่นน้ำแข็งจำนวนมากแต่คำเตือนไม่เคยไปถึงกัปตันเรือไททานิคผู้เชี่ยวชาญบางคนกล่าวว่าเป็นเพราะพนักงานวิทยุไม่คิดว่าเป็นเรื่องด่วนและต่อมา SS California กล่าวว่าพวกเขาไม่ได้รับโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือจากเรือไททานิคเนื่องจากพนักงานวิทยุของพวกเขาออกเวรไปแล้วบางคนบอกว่าลูกเรือบนไททานิคมองไม่เห็นภูเขาน้ำแข็งได้ทันเวลาเพราะภาพลวงตาสภาพชั้นบรรยากาศในคืนนั้นอาจจะทำให้เกิดการหักเหของแสงสูงซึ่งอาจจะพรางภูเขาได้ท้ายที่สุดก็ไม่มีใครเห็นภูเขาน้ำแข็งจริงๆจนกระทั่งมันอยู่ใกล้เรือเกินกว่าที่จะหลีกเลี่ยงการชนได้มีระยะห่างไม่ถึง1นาทีในตอนที่พวกเขาเห็นภูเขาน้ำแข็งและเมื่อเกิดการชนมีเวลาแค่37วินาทีเท่านั้นและไททานิคใช้เวลา2ชั่วโมง40นาทีในการจมลงไปใต้คลื่นมหาสมุทรลงไปใต้ไม่มีใครเคยจินตนาการว่าเรือไททานิคที่ไม่มีวันจมนั้นจะชนกับภูเขาน้ำแข็งยกเว้นชายคนหนึ่งที่ชื่อวิลเลียมโทมัสเตทก็เขานั้นไม่ได้จินตนาการได้โดยตรงหรอกเพราะเขาไม่ได้จู่ๆก็กระโจนออกจากเตียงเห็นภาพการจมของไททานิคถ้าจะพูดได้ถูกคือเขาเขียนเรื่องสั้นที่คล้ายกับเหตุการณ์จริงโดยมีชื่อว่าHow the Mail Streamer Went Down in Mid-Atlantic by a Survivor เมื่อวันที่3มีนาคม1886ซึ่งก็คือ26ปีก่อนไททานิคจะจมโอเคมาสรุปกันดีกว่าไททานิคกำลังจะเดินทางจากเซาท์แฮมป์ตันไปนิวยอร์กในเดือนเมษายนปี1912ในมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือเรือชนเข้ากับภูเขาน้ำแข็งและไม่ถึง3ชั่วโมงต่อมาเรือก็จมอยู่ใต้น้ำโดยสมบูรณ์จาก 2,208 คนบนเรือมีเพียง706คนเท่านั้นที่รอดชีวิตจากน้ำเย็นจัดด้วยเรือชูชีพจำนวนจำกัดคาพาเทียเรือโดยสารอีกลำได้ยินเสียงสัญญาณขอความช่วยเหลือจึงไปรับผู้รอดชีวิตและพาพวกเขาไปยังนิวยอร์กอย่างปลอดภัยเรื่องสั้นที่วิลเลียมสเตทเขียนขึ้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับโทมัสกลาสีชาวอังกฤษซึ่งขึ้นเรือโดยสารมุ่งหน้าไปยังสหรัฐอเมริกาพอถึงจุดหนึ่งตัวเอกตระหนักได้ว่ามีเรือชูชีพไม่เพียงพอสำหรับทุกคนบนเรือในกรณีที่มีบางอย่างเกิดขึ้นไม่กี่วันต่อมามีหมอกหนาปกคลุมทุกการมองเห็นโชคไม่เข้าข้างเรือเดินสมุทรลำนี้และชนกับเรืออื่นที่หลงทางเช่นเดียวกับไททานิคที่พุ่งชนกับภูเขาน้ำแข็งมีเพียง200คนจาก916คนที่เดินทางถึงสหรัฐอเมริกาอย่างปลอดภัยตัวละครหลักสามารถเอาชีวิตรอดด้วยการกระโดดลงไปในน้ำและปีนขึ้นบนเรือชูชีพลำนึงคุณคงจะคิดว่าเรื่องราวนี้ทำให้ทุกคนในอุตสาหกรรมนี้จะต้องเพิ่มเรือชูชีพเพิ่มเติมบนเรือแต่น่าเศร้าที่เรื่องนี้ได้รับความสนใจน้อยมากตอนที่มันถูกเผยแพร่ที่น่าเศร้ายิ่งกว่าก็คือวิลเลียมโทมัสสเตทอยู่บนเรือไททานิคตอนที่มันจมด้วยและเขาไม่รอดผู้รอดชีวิตที่รู้จักสเตทกล่าวว่าเขาร่าเริงอยู่เสมอและชอบพูดคุยระหว่างมื้ออาหารเขาชมเชยกับการออกแบบของเรือและความทนทานของเรือเหล่าพยานยังได้พูดเกี่ยวกับวิธีที่เขาช่วยเหลือคนอื่นตอนที่เรือจมโดยสละเสื้อชูชีพของตัวเองให้คนอื่นเขามีอาชีพเป็นนักข่าวและกำลังเดินทางไปนิวยอร์กเพื่อเข้าร่วมงานบางอย่างหนึ่งในผลงานที่สำคัญที่สุดของเขาในการเขียนข่าวสมัยใหม่คือการใช้ภาพประกอบในบทความในหนังสือพิมพ์ทุกฉบับเขายังได้แนะนำบทสัมภาษณ์ทางหนังสือพิมพ์ด้วยและพวกเขาก็ยังใช้วิธีนี้พร้อมภาพประกอบมาจนถึงทุกวันนี้แต่เรื่องนี้ไม่ใช่งานตีพิมพ์เพียงงานเดียวที่ทำนายหายนะนี้เอาไว้มอร์แกนโรเบอร์สันเป็นนักเขียนและอดีตกัปตันเรือที่เขียนเรื่องสั้นและนวนิยายนวนิยายสั้นๆที่โดดเด่นที่สุดของเขาคือ The Wreck of the Titan มันเป็นที่รู้จักกันในนาม Futility หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นในปี1898 14ปีก่อนมีไททานิคมันเป็นเรื่องสมมุติเกี่ยวกับไททันเรือเดินสมุทรที่คล้ายกับไททานิคซึ่งกำลังข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือมันเป็นเรื่องบังเอิญที่ไททันเร็วพอๆกับไททานิคและมีความคล้ายคลึงกันอื่นๆมากมายเช่นขนาดหรือการออกแบบหนังสือเล่มนี้อธิบายว่าเรือลำนี้ไม่มีวันจมและเป็นเรือที่ใหญ่ที่สุดที่ออกสู่มหาสมุทรในขณะนั้นซึ่งนั่นก็คือสิ่งที่เรือไททานิคถูกพูดถึงเช่นกันความคล้ายคลึงที่น่าขนลุกอีกอย่างหนึ่งก็คือเรือชูชีพมีจำนวนจำกัดเรื่องราวเกิดขึ้นในเดือนเมษายนและนั่นคือตอนที่เรือไททานิคออกเดินทางและชนภูเขาน้ำแข็งเรื่องราวของไททันยังบอกด้วยว่าแทบจะไม่มีใครรอดจากอุบัติเหตุที่น่ากลัวนั้นเลยตัวเอกของโรเบอร์สันมีจุดจบที่แตกต่างออกไปซึ่งต่างจากเรื่องราวของสเตท
การจมของไททันเกิดขึ้นตอนไหนสักแห่งในช่วงครึ่งหลังของหนังสือดังนั้นหลังจากอุบัติเหตุตัวละครหลักได้ดำเนินชีวิตต่อไปหนังสือเล่มนี้กลับมาเป็นจุดสนใจอีกครั้งหลังจากหายนะของไททานิกมันมีใครบางคนที่สามารถอธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกือบทศวรรษต่อมาได้อย่างแม่นยำเช่นนี้ได้ยังไงหลายคนเริ่มเชื่อว่าโรเบิร์ตสันมองเห็นอนาคตได้แต่ความจริงก็คือโรเบิร์ตสันรู้ทางรอบเรือของเขามันง่ายสำหรับเขาที่จะจดรายละเอียดสำคัญโดยไม่ต้องค้นคว้าเพิ่มเติมในความเป็นจริงหนึ่งในอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดสำหรับเรือในขณะนั้นคือการชนภูเขาน้ำแข็งหรือชนกับเรือลำอื่นเรื่องต่อไปฟังดูค่อนข้างลึกลับครั้งหนึ่งอเล็กซ์แมคเคนซี่ได้ยินเสียงที่เตือนเขาไม่ให้ขึ้นเรือไททานิกแต่พอเขาหันกลับมาก็ไม่มีใครอยู่ใกล้ๆเขาเลยขณะที่ตอนเขาเดินออกไปเสียงนั่นก็พูดกับเขาอีกครั้งแต่คราวนี้มันดังขึ้นและชัดเจนยิ่งขึ้นเขาเชื่อคำเตือนอย่างจริงจังและตัดสินใจยกเลิกการเดินทางและกลับไปที่กลาสโกรว์สกอตแลนด์ซึ่งเป็นบ้านเกิดของเขาปู่ย่าของเขาไม่โอเคอย่างมากเมื่อพบว่าเขากลับมาบ้านแทนที่จะไปอยู่บนเรือไททานิกแถมตั๋วก็แพงมากด้วยแต่แล้วในไม่ช้าความผิดหวังนั้นก็หายไปเมื่อพวกเขาได้ยินว่าเรือชนกับภูเขาน้ำแข็งจอห์นคอฟฟี่เป็นสมาชิกลูกเรือของเรือไททานิกแต่เขาตัดสินใจทิ้งการเดินทางตอนที่เรือจอดที่บ้านเกิดของเขาในควีนส์ทาวน์ไอซ์แลนด์เสียงในหัวของเขาบอกให้เขาลงจากเรือและเขาก็ทำตอนนั้นเขาอายุเพียง23ปีและสำหรับคนที่อายุเท่าเขานี่อาจจะเป็นการพัฒนาทางอาชีพที่สำคัญและเป็นโอกาสในการเติบโตแม้จะมีโศกนาฏกรรมที่น่าเศร้าเกิดขึ้นแต่ผู้ชายคนนี้ก็เซ็นสัญญากับ RMS Mauritania เพียงไม่กี่เดือนหลังจากการจมของไททานิกเมื่อพูดถึงความผิดพลาดมีการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่อาจจะมีส่วนทำให้เรือไททานิกล่มผู้สร้างยืนยันว่าเรือลำนั้นไม่มีวันจมแต่ต่อมาหลายคนตั้งทฤษฎีว่าแผ่นเหล็กของเรือนั้นบอบบางเกินไปสำหรับน้ำในมหาสมุทรแอตแลนติกที่หนาวเหน็บมันอาจจะทำให้หมุดย้ำโผล่ขึ้นมาทำให้น้ำทะเลซึมเข้าไปข้างในได้อีกทฤษฎีหนึ่งคืออาจจะมีไฟไหม้ในเรือไททานิกที่โหมกระหน่ำเป็นเวลา3สัปดาห์ก่อนการเดินทางไฟทำให้เหล็กอ่อนตัวลงทำให้ภูเขาน้ำแข็งตัดผ่านได้เหมือนมีดร้อนผ่าเนยมีภาพถ่ายบางภาพก่อนที่เรือจะออกเดินทางโชยเห็นรอยดำบนตัวเรือซึ่งอาจจะเกิดจากไฟไหม้ไม่ว่าด้วยวิธีใดภูเขาน้ำแข็งสามารถสร้างความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญได้ทุกกรณีไม่ว่าจะเกิดไฟไหม้หรือไม่ก็ตามบางคนยังโทษผู้ที่ออกแบบเรือไททานิกเรือลำนี้สร้างโดยมีข้อต่อขนาดใหญ่ที่ก้นเรือซึ่งอาจจะหักได้ง่ายระหว่างการชนแน่นอนว่านี่เป็นทฤษฎีทั้งหมดแต่เรารู้ดีว่าภูเขาน้ำแข็งเป็นตัวละครหลักของเรื่องนี้และงานของสเตทกับโรเบิร์ตสันควรจะได้รับการพิจารณาอย่างจริงจังไม่ว่าจะด้วยวิธีใดนี่ควรจะเป็นบทเรียนสำหรับอนาคตซึ่งช่วยป้องกันอุบัติเหตุที่น่าเศร้าที่คล้ายคลึงกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างไรก็ตามเรือเดินสมุทรและเรือโดยสารจะไม่มีอยู่จริงถ้าไม่มีโทมัสนิวโคเมนในปี1712เขาได้ประดิษฐ์เครื่องจักรไอน้ำที่แข็งแรงมากจนสามารถผลิตพลังงานได้มากพอที่จะขับเคลื่อนเรือได้และอีกหนึ่งศตวรรษต่อมาในปี1819เรือจากไอ้น้ำลำแรกก็ได้เดินทางข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกไปยังเมืองลิเวอร์พูลประเทศอังกฤษเรือใช้เวลาเพียง29วันในการข้ามมหาสมุทรอุตสาหกรรมเรือโดยสารเฟื่องฟูในช่วงต้นทศวรรษที่1900เมื่อมันทำให้ผู้คนไปยังอเมริกาหรือไปเที่ยวพักผ่อนในวันหยุดได้ง่ายขึ้นและเมื่อหลายทศวรรษผ่านไปการใช้เครื่องบินก็ได้ขโมยความสนใจจากเรือโดยสารไปเนื่องจากเครื่องบินเร็วและมีประสิทธิภาพมากกว่าทุกวันนี้มันค่อนข้างหายากที่เรือโดยสารจะชนกับสิ่งใดๆในลุ่มน้ำเปิดเทคโนโลยีสมัยใหม่สามารถตรวจจับทุกสิ่งที่อาจจะเป็นอันตรายต่อเรือและถึงกับคาดการสภาพอากาศที่มีพายุได้เรือสำราญในทุกวันนี้มีขนาดใหญ่มากเมื่อเทียบกับในยุคของเรือไททานิกเรือสมัยใหม่สามารถบรรทุกผู้โดยสารได้เกือบ2เท่าและมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ผู้คนในสมัยก่อนทำได้แค่ฝันเท่านั้นเรือสำราญส่วนใหญ่ในทุกวันนี้มีร้านอาหารหลายร้านให้เลือกมีสระว่ายน้ำหลายแห่งและห้องเล่นเกมสำหรับพักผ่อนหากคุณอยู่ในอารมณ์ที่อยากสนุกสนานคุณก็สามารถรับชมการแสดงสดได้อย่าลืมลานจอดเฮลิคอปเตอร์สิมันเด่นซะขนาดนั้นอย่ากังวลไปเลยหากคุณเริ่มรู้สึกไม่สบายแพทย์ประจำเรือพร้อมช่วยเหลือผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือเสมอแล้วเรือเหล่านี้ก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆด้วยการนำเรือไททานิกและเรือสำราญสมัยใหม่มาประกบกันนั้นเปรียบเสมือนการเปรียบเทียบคอกี้กับโดเบอร์แมนในตอนนั้นไททานิกเป็นเรือที่ใหญ่ที่สุดและล้ำสมัยที่สุดที่ใครๆก็ฝันอยากจะขึ้นแล้วใครจะรู้ว่าอนาคตของเรือสำราญจะเป็นยังไงเราอาจจะมีทั้งเมืองลอยอยู่ในน้ำก็ได้ก็นะนั่นคงจะเป็นเรือลำใหญ่มโหฬารจริงๆเลยแหละมีคนกว่า25ล้านคนลงเรือสำราญกันทั่วโลกย้อนกลับไปในปี2017อาจจะดูเหมือนไม่มาก
แต่ว่านั่นน่ะมากกว่าประชากรทั้งหมดของประเทศเบลเยียมซะอีกมันเป็นทางเลือกในการพักผ่อนที่ยอดเยี่ยมแถมยังมีโบนัสเพิ่มมานั่นก็คือคุณจะได้ไปชิมลางท่องเที่ยวสถานที่หลายแห่งต่างกันไปแบบกระสายจบครบในทริปเดียวเพื่อมีวันหยุดในอนาคตจะได้มาอีกหากคุณได้จองทริปเรือสำราญไปแล้วแต่ยังไม่รู้เลยว่าต้องจัดกระเป๋ายังไงให้เริ่มด้วยการศึกษาสำรวจสถานที่ของเรือสำราญลำใดลำหนึ่งแต่ยังไงซะขอให้พกรองเท้าที่ใส่เดินสบายเมื่ออยู่บนเรือแบบส้นเตี้ยไปด้วยและให้พกไปอีกคู่เพิ่มที่ใส่สบายเมื่อต้องเดินเป็นระยะทางไกลกว่าปกติสำหรับวันที่ต้องลงมาเดินบนบกถึงกระนั้นก็ขึ้นอยู่กับฤดูที่ไปด้วยว่าคุณอาจจะอยากติดชุดว่ายน้ำไปสักตัว2ตัวหรือไม่หากคุณต้องกินยาบางอย่างให้พกไปด้วยแบบมีซองและฉลากยาของมันไปหากคุณเป็นประเภทแพ็คกระเป๋าแบบไม่จัดเยอะไม่ต้องห่วงเรือสำราญส่วนใหญ่มีห้องซักรีดอยู่ในเรือด้วยอาจจะราคาแพงไปหน่อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณต้องการให้เขาซักเสื้อให้แถมรีดและพับมาให้คุณด้วยแต่ว่ามันก็จะช่วยให้คุณไม่ต้องมาลำบากจัดกระเป๋าใส่เสื้อผ้าเพิ่มหรือว่าต้องมานั่งซักเสื้อเองสำคัญมากเลยที่คุณจะต้องตรวจสอบกับบริษัทที่คุณถือบัตรเครดิตอยู่ก่อนจะขึ้นเรือโดยเฉพาะหากจุดหมายปลายทางของคุณนั้นมีต่างประเทศ1แห่งหรือหลายแห่งรวมอยู่ด้วยบัตรเครดิตของคุณอาจจะถูกระงับการใช้งานหากมีการใช้งานแปลกๆในบัญชีคุณบริษัทพวกนี้ส่วนใหญ่จะมีชุดคำสั่งที่จะทำงานเมื่อบัตรของคุณถูกคิดเงินจากประเทศอื่นๆที่ตัดบัตรแบบด่วนๆซึ่งก็จะเป็นสิ่งที่คุณจะทำบนเรือสำราญอยู่แล้วการบอกให้บริษัทพวกนี้รู้ล่วงหน้าจะทำให้คุณไม่ต้องเจอกับสถานการณ์ที่น่าอายอย่างการที่บัตรถูกปฏิเสธไม่ให้รูดในร้านอาหารสุดหรูบางแห่งและเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้ห้องที่ดีที่สุดก่อนจะจองให้ตรวจสอบแพลนของชั้นนั้นๆบนเรือก่อนมันควรจะมีให้คุณดูในเว็บไซต์หากคุณต้องการความเงียบและสงบอย่าเลือกห้องที่อยู่ชั้นบนโดยตรงหรือชั้นล่างที่ตรงกับจุดให้ความบันเทิงใดๆบนเรือและหากคุณเคยมีประวัติเมาเรือมาก่อนพยายามอย่าเลือกห้องที่อยู่ด้านหน้าของเรือให้เลือกห้องที่อยู่กลางๆเรือบนชั้นล่างๆคุณจะได้รู้สึกถึงการเคลื่อนที่น้อยกว่าเดิมหากนี้เป็นครั้งแรกที่คุณลงเรือสำราญคุณอาจจะแปลกใจที่ได้รู้ว่าห้องบนเรือบางห้องนั้นไม่มีหน้าต่างก่อนจะทำการจองให้ตรวจสอบสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหมดของห้องที่คุณตั้งใจจะจองซะก่อนเรือสำราญส่วนใหญ่จะใส่รูปภาพของบริเวณห้องที่แขกใช้ร่วมกันซะเยอะบนหน้าที่จะจองซึ่งอาจจะทำให้คุณสับสนเล็กน้อยว่าตกลงคุณจะได้อะไรกันแน่สำหรับราคาที่เฉพาะเจาะจงและห้องพักบางห้องบนเรือก็เล็กใช้ได้เลยหากคุณไม่ชอบนอนหลับในที่แคบๆคุณอาจจะอยากอัปเกรดห้องเป็นห้องที่ใหญ่ขึ้นถึงแม้ว่ามันจะแพงกว่าหน่อยก็ตามคุณสามารถหารค่าห้องกับเพื่อนอีกคนได้หากเขาอยากมาลงเรือกับคุณด้วยด้วยเทคโนโลยีทันสมัยที่มาช่วยแม้ว่าบางจุดจะไม่มีหน้าต่างแต่ไม่ได้แปลว่าคุณจะดูคลื่นทะเลไม่ได้นะแล้วดูยังไงล่ะคุณอาจจะอยากถามเรือสำราญที่หรูหน่อยจะมีโบนัสเพิ่มแถมมาให้ลับๆในบริเวณที่ไม่มีแสงอาทิตย์ส่องถึงผู้เชี่ยวชาญเขาจะสร้างระเบียงเสมือนจริงให้หน้าจอสุดไฮเทคพวกนี้แหละจะทำงานโดยให้คุณดูว่าข้างนอกเกิดอะไรขึ้นบ้างในเวลาจริงๆพวกเขายังใส่ข้อดีอื่นๆไว้ด้วยเช่นกรณีที่สภาพอากาศแย่แขกก็จะยังได้สัมผัสบรรยากาศข้างนอกโดยไม่ต้องมีลมหรือฝนมาทำให้ผมเสียหรือทำให้ชุดเปียกอาจจะฟังดูไม่ใช่เรื่องสลักสำคัญแต่ว่าก็ยังดีกว่าเกิดอาการกลัวที่แค่บนเรือนะคุณกำลังวางแผนลงเรือสำราญแบบประหยัดอยู่ไหมบางทีอาจจะไม่ใช่ความคิดที่แย่เลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณกำลังมองหาการอัปเกรดในนาทีสุดท้ายเผลอๆคุณอาจจะได้ไปเที่ยวพักผ่อนแบบเศรษฐีโดยไม่ต้องจ่ายแบบเศรษฐีจริงก็ได้การอัปเกรดเหล่านี้บางทีก็จะรวมไปถึงการที่มีระเบียงส่วนตัวในห้องพักอาจจะมีบริการสปาหรือว่ามีมื้ออาหารสุดหรูแต่ในราคาที่ดีกว่าหากมันยังไม่ถูกจองเต็มก่อนที่คนจะขึ้นเรือหมดก็อาจจะเปิดให้ผู้โดยสารที่เหลือได้ซื้อในราคาที่ดีกว่าตอนแรกที่ระบุไว้เยอะเลยล่ะบางทีอาจจะมีของฟรีดีๆซ่อนอยู่บนเรือหากคุณช่างสังเกตสังกาสักนิดนึงของอย่างเช่นขนมอบที่ให้ทานฟรีได้บนเรือในตอนเช้าที่สายแล้วหรือว่าชามื้อดึกที่อภินันทนาการให้อาจจะเป็นหนึ่งในสิ่งที่พวกเขามอบให้แขกบนเรือคุณแค่ต้องถามเอาคุณอาจจะอยากไปดูว่านักท่องเที่ยวคนอื่นๆเขาทำอะไรกันอยู่บางคนที่มีประสบการณ์เที่ยวเรือสำราญบ่อยกว่าสามารถบอกคำแนะนำและเคล็ดลับดีๆให้คุณได้เชียวล่ะอยากกลัวที่จะเปิดบทสนทนาหากคุณเห็นใครได้อะไรมาฟรีๆเรือสำราญบางลำจัดหนักจัดเต็มความหรูหรามีแม้แต่บริเวณที่จัดให้เฉพาะแขกที่เข้าพักในห้องสวีทราคาแพงระยับเท่านั้นส่วนใหญ่แล้วมันจะอยู่ตรงบริเวณชั้นบนสุดของเรือมีเรือสำราญอยู่ลำหนึ่งที่แขกประเภทนี้จะมีพนักงานที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลแขกโดยเฉพาะชื่อว่า Royal Genies ซึ่งก็เหมือนกับการมีบัตเลอร์พวกเขาจะคอยดูแลแขกไม่กี่ห้องและเนื่องจากเรือสำราญอยากจะเบี่ยงเบนความสนใจของแขกอื่นๆที่เป็นลูกอีช่างซักมากมายซึ่งทำให้พวกเขาเสียเวลาไม่ได้ไปดูแขกที่ได้รับมอบหมายมาบรรดาจีนี่เหล่านี้ก็จะไม่ติดป้ายชื่อตัวเองในบริเวณสาธารณะในเรือในส่วนที่ให้ผู้โดยสารใช้ร่วมกันของเรือสำราญนั้น
จำเป็นจะต้องให้แขกแต่งตัวตามที่กำหนดไว้แต่ว่าหากคุณได้ลองทำการบ้านล่วงหน้าสักหน่อยคุณอาจจะพบว่ามีบางบริเวณที่ไม่เข้มงวดมากนักในเรื่องของการแต่งกายของแขกเรือสำราญส่วนใหญ่จะเน้นย้ำว่าให้แขกยึดถือกับเสื้อผ้าแบบสมาร์ทแอทไทหรือแบบสบายแต่ดูดีแปลว่าให้ใส่กางเกงขายาวกับเสื้อเชิ้ตมีปกสำหรับผู้ชายหรือว่าเสื้อสตรีและกระโปรงหรือชุดเดรสหรือว่าขายาวที่มีสไตล์สำหรับสุภาพสตรีส่วนสำหรับจุดหมายที่จะให้ลงไปเที่ยวนั้นคุณควรจะศึกษาสำรวจท่าเรือที่คุณกำลังจะไปชมก่อนล่วงหน้าคุณจะได้รู้ว่าต้องแต่งตัวแบบไหนสภาพอากาศเป็นอย่างไรและคุณจะต้องจัดของอย่างอื่นลงกระเป๋าหรือไม่เช่นร่มหรือว่าผ้าขนหนูที่ใช้บนชายหาดจุดที่เรือสำราญจอดนั้นจะใช้เวลาไม่กี่ชั่วโมงซะเป็นส่วนใหญ่ดังนั้นคุณควรจะใช้เวลาให้คุ้มที่สุดหากสถานที่เฉพาะนั้นมีให้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์หรือว่าแกลเลอรี่งานศิลป์ที่คุณอยากจะใส่ไว้ในรายการที่ต้องไปก็ขอให้คุณจองมันก่อนล่วงหน้าจะได้ไม่เสียเวลาไปรอต่อแถวเรือสำราญบางลำมีการเสนอทัวร์แบบส่วนตัวที่ท่าเรือที่แขกกำลังจะไปเยี่ยมชมให้ด้วยนะแค่ขอให้จองก่อนล่วงหน้าหากมันคือสิ่งที่คุณอาจจะสนใจเพราะว่ามันเต็มวัยสุดๆเลยล่ะทัวร์ที่ไม่มีสังกัดนั้นจะส่วนตัวกว่าหน่อยคุณจะสามารถใช้เวลากับคนนำทัวร์ได้หรือว่าถามคำถามได้มากกว่าเดิมแล้วก็จำไว้ว่าให้ตั้งโทรศัพท์เป็นโหมดการบินเสมอเวลาที่คุณอยู่ในเรือเรื่องสยองขวัญของเรือสำราญส่วนใหญ่นั้นหนึ่งในนั้นมีเรื่องของคนที่เพิ่งเคยมาลงเรือใหม่ๆที่กลายเป็นต้องมาเจอค่าโทรศัพท์หลายแสนที่ต้องจ่ายเพราะว่าพวกเขาลืมปิดเครื่องแต่หากคุณเป็นคนประเภทที่ยังไงก็ปิดโทรศัพท์ไม่ได้ให้ตรวจสอบกับผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณก่อนจะเดินทางไปต่างประเทศบางเจ้าอาจจะมีแผนแบบพิเศษในระยะเวลาจำกัดโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มคุณจะมีอิสระในการแชทก็ได้โทรหาคนอื่นก็ได้หรือเปิดดูวิดีโอบน YouTube ก็ได้โดยไม่ต้องมาพะวงว่าคุณจะต้องเสียเงินมหาศาลเรือสำราญส่วนใหญ่จะมี Wi-Fi ให้ฟรีหรือว่ามีแพ็กเกจ Wi-Fi ที่สามารถซื้อได้ล่วงหน้าแล้วราคาก็เอื้อมถึงมากกว่าคุณสามารถติดต่อสื่อสารกับเพื่อนๆและครอบครัวที่บ้านผ่านทาง FaceTime หรือ Skype คนที่เคยได้ยินเรื่องโศกนาฏกรรมเรือไททานิคจะสงสัยเสมอเลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นหากมีอะไรผิดพลาดงานเข้าตอนที่อยู่บนเรือยกตัวอย่างเรื่องเรือชูชีพแล้วกันเรือไททานิคมีเรือชูชีพแค่20ลำในเรือซึ่งไม่มีทางพอที่จะบรรทุกผู้โดยสารทุกคนหลังจากที่เรือชนภูเขาน้ำแข็งจนเกิดเหตุการณ์น่าสลดขึ้นเรือสำราญที่หรูหรูบางลำสมัยนี้มีเรือชูชีพน้อยกว่านั้นซะอีกประมาณ 15-18 ลำเองฟังดูพิลึกไหมจะว่าไปก็ไม่เชิงเพราะว่าคิดดูแล้วเรือชูชีพแต่ละลำสามารถรองรับคนได้370คนแม้แต่เรือที่ใหญ่ที่สุดซึ่งประมาณการว่าจุคนได้ 8,000 คนหากบรรทุกเต็มกำลังลำเรือรวมนักท่องเที่ยวและพนักงานด้วยแล้วซึ่งถ้าหากเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมาก็ถือว่าปลอดภัยเลยล่ะคุณเคยสงสัยไหมว่าปัจจุบันมีร่องรอยไททานิคเหลืออยู่เท่าไหร่ถ้าคุณไม่ได้อาศัยอยู่หลังเขาคุณก็น่าจะรู้ว่าเป็นเวลากว่า100ปีแล้วที่เรือที่มีชื่อเสียงที่สุดโลกกลายเป็นซากเรือปัง RMS Titanic เรือเดินทะเลที่ใหญ่ที่สุดในโลกตั้งแต่ต้นทศวรรษที่1900ได้จมลงระหว่างการเดินทางครั้งแรกเพียงไม่กี่วันหลังจากออกจากท่าเรือเรือลำดังกล่าวชนกับภูเขาน้ำแข็งเมื่อวันที่14เมษายนปี1912ทำให้ผู้โดยสารบนเรือเดินสมุทรกว่า 1,500 คนจากทั้งหมดกว่า 2,200 คนไม่สามารถเอาชีวิตรอดได้มันเป็นอะไรที่น่าตกใจเพราะไททานิคใช้เวลากว่า3ปีในการสร้างแต่ใช้เวลาเพียงแค่3ชั่วโมงก็จมอยู่ใต้มหาสมุทรแล้วและถ้าเป็นปัจจุบันนี้เรือลำนี้ก็จะมีราคามากกว่า210ล้านดอลลาร์ในการสร้างมันถูกพบครั้งสุดท้ายบนพื้นผิวมหาสมุทรแอตแลนติกเมื่อเวลา 2:20 นาทีนั่นเป็นครั้งสุดท้ายที่ผู้คนได้เห็นมันและผ่านมาหลายทศวรรษกระทั่งปี1985นักสมุทรศาสตร์โรเบิร์ตบัลลาร์ดได้ค้นพบที่ที่เรือจมและบางส่วนของเรือไททานิคก็ได้ปรากฏให้เห็นอีกครั้งการค้นพบครั้งแรกของการสำรวจของบัลลาร์ดคือจริงๆแล้วเรือขาดเป็น2ส่วนก่อนจมภารกิจสำรวจช่วงแรกในการสำรวจพื้นมหาสมุทรที่ซึ่งเรือไททานิคจมอยู่ในขณะนั้นสามารถมองเห็นได้เฉพาะตัวเรือและดาดฟ้าของเรือเท่านั้นตามที่บัลลาร์ดกล่าวจุดประสงค์หลักของภารกิจเหล่านี้คือการทำความเข้าใจว่าจะรักษาซากเรือปางไม่ให้เสื่อมสภาพไปกว่าเดิมได้อย่างไรอีกเป้าหมายหนึ่งคือการกู้คืนของส่วนตัวจำนวนมากที่กระจัดกระจายอยู่ตามก้นทะเลนักสำรวจกล่าวในภายหลังว่าวิวด้านล่างนั้นน่าสะเทือนใจไม่แพ้กันตรงพื้นที่รอบๆซากเรือปังนักสมุทรศาสตร์ได้ค้นพบวัตถุขนาดเล็กและของใช้ส่วนตัวจำนวนมากซึ่งหลายชิ้นได้นำกลับมาที่ผิวน้ำมันมีรองเท้าที่บางคู่ก็หรูหรากว่าคู่อื่นมีเสื้อผ้าที่เป็นของลูกเรือมีใบพัดขนาดใหญ่ซึ่งหากอยู่บนพื้นผิวพวกมันแวววาวและส่องประกายแต่บนพื้นผิวมหาสมุทรพวกมันถูกฝังและกลบด้วยทรายบัลลาร์ดชี้เหตุว่าบริเวณที่เครื่องครัวกระจัดกระจายนั้นวัดระยะทางได้มากกว่า1กิโลเมตรมันมีจานหม้อและกระทะที่ยกขยงมาทั้งอุตสาหกรรมทำครัวทั้งหมดเป็นครั้งแรกที่ฟุตเทจแอนิเมชั่น3มิติเผยให้เห็นภาพที่น่าตื่นเต้น
การจำลองแสดงให้เห็นวิวัฒนาการของเรือไททานิคตั้งแต่ครั้งแรกที่ออกเรือในปี1912จนถึงสภาพตอนที่เป็นซากเรือปางในวันนี้แต่การจำลองยังไม่เพียงพอสำหรับนักสำรวจใต้ท้องทะเลอย่างเจมส์คาเมรอนผู้ซึ่งจินตนาการถึงการเดินทางไปยังใจกลางของซากเรือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของเรือลำนี้ใช่แล้วเจมส์คาเมรอนคนเดียวกับที่บังเอิญไปเป็นผู้กำกับภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียงอย่างมากเกี่ยวกับเรือลำนี้นั่นแหละเขาดำน้ำไปแล้ว33ครั้งเพื่อชมซากเรือไททานิคนี่คือเกร็ดความรู้เล็กน้อยสำหรับคุณผู้กำกับกล่าวว่าความหลงใหลแท้จริงของเขามักจะเป็นมหาสมุทรแต่ตั้งแต่เด็กนั้นเขาอยากเรียนเกี่ยวกับทะเลอยู่แล้วสมมุติว่าการกำกับเป็นงานประจำของเขาและเมื่อมีโอกาสที่จะได้กำกับเกี่ยวกับเรื่องราวของเรือไททานิคปรากฏขึ้นเขาก็ตอบตกลงทันทีเพียงเพื่อที่จะได้สำรวจซากเรือปางในชีวิตจริงตอนนี้กลับไปที่ซากเรือกันก่อนตามที่เจมส์คาเมรอนกล่าวนักวิจัยจะเข้าถึงเฉพาะภายนอกเรือนั้นยังไม่เพียงพอพวกเขาจำเป็นจะต้องเข้าไปข้างในตัวเรือเพื่อวิเคราะห์และถ่ายภาพสิ่งที่เหลืออยู่ของการตกแต่งภายในที่หรูหราของเรือเดินสมุทรที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นเรือที่ใหญ่ที่สุดในโลกคาเมรอนได้ขับผ่านหน้าหุ่นยนต์นวัตกรรมใหม่ที่ติดตั้งกล้องเอาไว้เข้าไปมันช่วยให้ชายผู้นี้เห็นพื้นที่ในเรือไททานิคที่ไม่มีใครเคยเห็นมาก่อนตั้งแต่เรือจมลงสู่พื้นมหาสมุทรตัวอย่างเช่นห้องอาบน้ำสไตล์ตุรกีที่ยังมีผนังกระเบื้องติดตั้งอยู่เกือบทั้งห้องห้องอาบน้ำเหล่านี้มีไว้สำหรับผู้โดยสารชั้นหนึ่งเท่านั้นพวกมันตั้งอยู่ติดกับสระว่ายน้ำและห้องอาหารระดับชั้น3ซึ่งได้รับการออกแบบในสไตล์มัวผู้คนที่พักผ่อนอยู่ที่นั่นสามารถขอผ้าห่มอุ่นและขอให้บริกรนำสิ่งของที่จำเป็นมาให้พวกเขาหากภาพก่อนเกิดหายนะนั้นน่าอัศจรรย์แล้วตอนนี้มันกลุ่มความว้าวที่แตกต่างออกไปจากเดิมในตอนที่ทุกสิ่งที่คุณเห็นนั้นถูกซ่อนอยู่ใต้ผิวน้ำแทนการค้นพบที่น่าตกใจอีกอย่างนึงคือเสากระโดงเรือหากเราเห็นความงดงามของไททานิคก่อนจมเสาจะดึงความสนใจอย่างมากมันตั้งอยู่บนหัวเรือใหญ่โดยเสานี้ทำการยึดสายเคเบิลส่งสัญญาณสำหรับระบบมาโกนี่ซึ่งเป็นระบบโทรเลขแบบไร้สายนอกจากนี้ตรงนั้นยังเป็นที่อยู่ของธงการค้าอังกฤษที่โบกสวายบนเรือไททานิคด้วยเสากระโดงมีความสูงมากกว่า30เมตรเล็กน้อยและถูกติดตั้งไว้กับรังกาทุกวันนี้เสากระโดงไม่เป็นที่รู้จักกันดีแล้วเนื่องจากถูกกัดกร่อนและพังทลายลงรังกาก็พังลงเช่นกันตอนนี้เราเห็นแล้วว่าเหตุใดเรือไททานิคในยุคปัจจุบันจึงเป็นหุมทรัพย์ที่แท้จริงสำหรับนักสำรวจใต้ท้องทะเลลึกแต่เมื่อเรืออับปางอยู่ที่ความลึกประมาณ 3,800 เมตรแสงแดดนั้นส่องไปไม่ถึงที่นั่นดังนั้นภารกิจนำทางจึงขึ้นอยู่กับอุปกรณ์เทคโนโลยีระดับสูงในการสำรวจพื้นที่ทำไมคุณถึงคิดว่าไททานิคหายไปจากสายตาของสาธารณชนมามากกว่า70ปีล่ะนั่นเป็นเพราะในขณะนั้นเทคโนโลยียังไม่ก้าวหน้าพอที่ผู้คนจะลงไปที่นั่นรวมถึงไม่สามารถนำภาพที่มีคุณภาพของซากเรือกลับมาด้วยผู้สร้างภาพยนตร์เป็นคนที่ขับเคลื่อนเทคโนโลยีนี้ให้ก้าวหน้าโดยพยายามถ่ายทำใต้น้ำพวกเขาเริ่มต้นด้วยการสร้างกล่องเพื่อใส่กล้องเข้าไปข้างในและตอนนี้การถ่ายภาพใต้ท้องทะเลนั้นล้ำลึกไปอีกขั้นและทำให้เราประหลาดใจกับความสุดยอดของชีวิตใต้น้ำแน่นอนว่าการถ่ายภาพใต้ท้องทะเลไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างแรกคือต้องทนทานต่อแรงดันใต้น้ำที่มหาศาลเรือดำน้ำต้องมีความแข็งแกร่งมากและมีกำแพงหนาโดยต้องไม่บางกว่า28ซมนอกจากนี้นักสำรวจจำเป็นจะต้องเข้าใจวิธีการถ่ายทำและถ่ายภาพในที่ที่แทบไม่มีแสงอยู่รอบๆมีอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้การบันทึกภาพเรือไททานิคนั้นยากขึ้นอีกนั่นคือเมื่อนักวิทยาศาสตร์ค้นพบซากเรืออีกครั้งซากเรือเต็มไปด้วยแบคทีเรียที่เป็นสนิมสีแดงซึ่งทำให้ยากต่อการถ่ายภาพให้ดียิ่งขึ้นไปอีกเมื่อเป็นเช่นนี้สีแดงไม่ได้สะท้อนใต้น้ำได้ดีนักซึ่งเป็นที่น่าเสียดายสำหรับช่างภาพด้วยเหตุนี้ยานพาหนะที่ควบคุมโดยมนุษย์ซึ่งลงไปสำรวจใต้ซากเรือจึงได้รับการติดตั้งอุปกรณ์ที่ส่องแสงสว่างได้มากเมื่อคุณเห็นบางส่วนของเรือจากระยะไกลมันจะดูเหมือนขี้ผึ้งสีน้ำตาลแดงที่หยดลงมาทั่วซากปรักหักพังของเรือไททานิคแต่ในความเป็นจริงโครงสร้างที่มีรูปร่างคล้ายน้ำแข็งเหล่านี้เป็นอนานิคมของจุลินทรีย์เมื่อเรือจมมันดึงแบคทีเรียจำนวนมหาศาลที่ไม่เคยมีอยู่ในก้นมหาสมุทรมาก่อนให้มาอยู่ที่นี่แต่ตอนนี้แบคทีเรียเหล่านี้พร้อมกับสภาวะสุดขั้วที่ก้นมหาสมุทรได้กลายมาเป็นการรวมตัวกันที่สร้างหายนะสำหรับซากเรืออับปางอนานิคมสีแดงของจุลินทรีย์เหล่านี้แท้จริงแล้วกินเหล็กและเหล็กกล้าซึ่งโดยพื้นฐานแล้วมันคือสิ่งที่เหลืออยู่ในเรือไททานิคหนึ่งในจุลินทรีย์เหล่านี้คือแบคทีเรียที่เรียกว่าแบคทีเรียไททานิคพวกมันสามารถกินธาตุเหล็กได้มากถึง100กิโลกรัมต่อวันทำให้เรือไททานิคเป็นแหล่งอาหารอันโอชะของพวกมันมีการคาดเดามากมายเกี่ยวกับอายุไขของซากเรือหลังจากที่นักวิจัยค้นพบสนิมที่แปลกประหลาดนี้แต่ตามที่คาเมรอนและทีมวิจัยของเขากล่าวเรือไททานิคจะไม่สลายหายไปในเร็วๆนี้
หนึ่งในการสำรวจซากเรือปางครั้งล่าสุดมีการลงทุนให้ยานผ่านะนำทางได้ลงไปสำรวจสเตทรูมห้องหนึ่งโดยเฉพาะมันเป็นห้องของผู้โดยสารคนสำคัญคนหนึ่งคือเซอร์เบนจามินกุ๊กเกนไฮใช่แล้วชื่อเหมือนพิพิธภัณฑ์นั่นแหละกุ๊กเกนไฮเป็นลูกชายของเจ้าสัวเหมืองแร่และเป็นสมาชิกของกลุ่มชนชั้นสูงที่ขึ้นเรือไททานิคข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกกุ๊กเกนไฮเกิดในฟิลาเดลเฟียโดยกำลังเดินทางกลับบ้านที่สหรัฐอเมริกาแต่อย่างที่เราทุกคนทราบกันดีเขาไม่เคยไปถึงจุดหมายสุดท้ายของเขาเลยการจะจองห้องพักที่เรียกว่าสเตทรูมสุดหรูนี้ได้จะต้องจ่าย400-800ปอนด์ในปี1912ซึ่งเมื่อเทียบกับปัจจุบันแล้วจะต้องจ่ายแพงถึง 84,000 ปอนด์สเตทรูมบนเรือไททานิคเป็นห้องระดับเฟิร์สคลาสที่หรูหราที่สุดพวกมันตั้งอยู่บนชั้น B หรือ C และได้รับการตกแต่งมากกว่า11สไตล์ที่แตกต่างกันตั้งแต่จาโคเบียนจอร์เจียนอิตาเลียนเรเนซองส์และสไตล์อื่นๆห้องเหล่านี้เต็มไปด้วยแผ่นไม้แกะสลักและไม้ประดับที่ทำจากไม้หายากเช่นมาฮากานีไม้โอ๊กและอื่นๆกูเกนไฮฟ์ครอบครองหนึ่งในห้องที่หรูหราเหล่านี้และอีก100ปีต่อมาลูกหลานคนหนึ่งของเขาได้ให้ทุนสนับสนุนภารกิจทั้งหมดเพื่อค้นหาห้องสเตทรูมที่ชายผู้นั้นพักอยู่โดยเฉพาะการค้นหาครั้งนี้กลายเป็นสารคดีของ National Geographic และพวกเขาก็สามารถระบุได้ว่าห้องใดเป็นห้องของกูเกนไฮฟ์น่าชื่นชมสุดๆเลยล่ะ14 เมษายน 1912 ในเย็นวันที่เหน็บหนาวกลางแอตแลนติกเหนือมีเรือลำใหญ่ตระหง่านสุดทันสมัยที่ได้ชื่อว่าไม่มีวันจมล่องอยู่ไททานิกนั่นเองชาย2คนที่แต่งตัวอย่างภูมิฐานกำลังนั่งคุยกันอยู่ที่โต๊ะหนึ่งในนั้นคือนักข่าวชาวอังกฤษชื่อดังเขาเล่าเรื่องที่น่าสนใจมากให้คู่สนทนาฟังแต่มันก็ฟังดูน่าขนลุกด้วยมันเริ่มต้นเมื่อ 1,000 ปีก่อนคริสตกาลที่อียิปต์โบราณในตอนนั้นมีผู้หญิงคนหนึ่งเกิดมาที่เมืองทีฟส์ไม่มีใครรู้ว่าเธอเป็นใครหรือทำอะไรแต่เธอมีสถานะทางสังคมเป็นคนชั้นสูงและได้ตำแหน่งเป็นนักบวชหญิงแห่งวิทยาลัยอาเมนราร่างของเธอถูกเคลือบน้ำยาอาบศพไว้แล้วก็เก็บไว้ในโลงไม้และปิดตายด้วยฝาโลงอันใหญ่มีรูปผู้หญิงและมีตัวหนังสือลึกลับสลักไว้เธอถูกฝังในเมืองทีฟส์พร้อมกับคนอื่นๆที่อยู่ในสังคมชั้นสูงเช่นกันร่างมัมมี่ของผู้หญิงคนนี้นอนอยู่อย่างสงบประมาณเกือบ 3,000 ปีสถานที่ฝังศพของเธอนั้นซ่อนไว้อย่างเงียบเชียบไม่ให้ใครล่วงรู้แต่พอราวๆครึ่งแรกของศตวรรษที่19มีชาวบ้านในท้องถิ่นไปขุดเจอหลุมฝังศพโบราณโดยบังเอิญและไปก่อกวนความสงบของนักบวชหญิงคนดังกล่าวไม่มีใครรู้ว่าวันนั้นเกิดอะไรขึ้นแต่มัมมี่ถูกขุดเอาออกมาจากโลงแล้วก็หายไปอย่างไร้ร่องรอยอีกไม่กี่สิบปีต่อมามีกลุ่มเพื่อนที่มีฐานะร่ำรวยจากอังกฤษไปที่อียิปต์เพื่อไปเที่ยวทริปล่องแม่น้ำไนล์ตอนบนที่แรกพวกเขาไปที่หลุมที่วัดอาเมนราใกล้ๆเมืองลักซอร์ที่นั่นพวกเขาได้พบกับโลงมัมมี่ที่ว่างเปล่าและมีรูปของนักบวชหญิงที่มีตาสีดำมองจ้องไปในความเบื้องว่างว่างเปล่าแต่สายตาเธอนั้นเหมือนมีอาถรรพ์ชวนขนลุกพวกเขาไม่รู้ว่าโลงนี้เป็นของใครแต่พวกเขาตะลึงไปกับความงามและพลังของสิ่งนี้จึงได้ขอซื้อจากชาวบ้านมาคนซื้อหายตัวไปอย่างลึกลับในคืนเดียวกันกับที่โลงถูกส่งมาที่โรงแรมบางคนก็บอกว่าได้เห็นชายคนนี้ออกจากโรงแรมไปเราก็เดินตรงไปที่ทะเลทรายไม่มีใครรู้ว่าเขาทำไปทำไมแต่ไม่มีใครได้เห็นเขาอีกเลยชายอีกคนจากกลุ่มเดียวกันก็รับโลงไว้แต่ตอนขากลับบ้านเกิดมีเพื่อนคนหนึ่งบาดเจ็บสาหัสหลังจากมาถึงลอนดอนแล้วเจ้าของโลงคนใหม่ก็พบว่าธนาคารที่เขาฝากเงินไว้ทั้งหมดล้มละลายชายคนนี้เปลี่ยนสถานะจากนักธุรกิจที่ร่ำรวยเป็นขอทานในชั่วค่ำคืนเพื่อนคนที่3ก็ได้เจออาถรรพ์เช่นเดียวกันจากสมบัติโบราณชิ้นนี้เขาเสียทั้งสุขภาพการงานและสุดท้ายคือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุหลังจากกลับมาถึงลอนดอนได้ไม่นานแต่ก่อนจะล้มละลายเจ้าของได้มอบโลงโบราณนี้ให้กับพี่สาวที่อยู่ในลอนดอนด้วยกันหนึ่งในเพื่อนของผู้หญิงคนนี้เข้ามาในห้องพอได้เห็นของโบราณจากอียิปต์ก็รู้สึกทันทีถึงพลังอันตรายที่แผ่ออกมาพี่สาวของเจ้าของโลงจึงมอบมันต่อให้กับตากล้องชื่อดังเขาถ่ายรูปไว้จำนวนหนึ่งแล้วก็พบกับเรื่องสยองตามคำบอกเล่าของเขาคือเขาได้เห็นหน้าและร่างของนักบวชหญิงจริงๆในรูปถ่ายเธอมองจ้องเขาอย่างเย็นชาน่ากลัวไม่มีใครนอกจากตากล้องที่กล้าแตะต้องฟิล์มไม่มีใครกล้าล้างรูปและไม่นานหลังจากนั้นตากล้องเองก็หายตัวไปอย่างลึกลับ
แต่จากนั้นมาเรื่องราวก็ไม่ชัดเจนแล้วอีกเวอร์ชันหนึ่งบอกว่าพี่สาวของเจ้าของโรงมอบมันให้กับพิพิธภัณฑ์บริติชชายคนที่ขนโรงตายไม่นานหลังจากนั้นและผู้ช่วยเขาก็ประสบอุบัติเหตุอย่างร้ายแรงอีกเวอร์ชันหนึ่งบอกว่าของจากหลุมฝังศพที่อียิปต์นั้นมีมหาเศรษฐีมาซื้อไปหลังจากนั้นสมาชิกในครอบครัวของเขา3คนก็ประสบอุบัติเหตุและบ้านเขาก็โดนไฟไหม้เขาเชื่อว่าลงมัมมี่นี้ต้องคำสาปเขาเลยมอบให้พิพิธภัณฑ์บริติชคู่สนทนารับฟังเรื่องราวนี้ด้วยความสนใจอย่างมากแล้วเขาก็ลืมมือค่ำไปเลยตอนนี้อาหารเย็นชืดแล้วคุณดูเรื่องพวกนี้ทั้งหมดได้ยังไงเขาถามนักข่าวบอกว่าเขาได้ศึกษาทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับมัมมี่ร่างนี้และเจ้าของมันหลายเดือนแล้วเขาพบหลักฐานทั้งหมดของอุบัติเหตุแล้วก็เอามาประติดประต่อกันเป็นภาพรวมแล้วเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นล่ะคู่สนทนาถามดูเหมือนว่าลงมัมมี่จะได้อยู่ในที่ที่ควรอยู่ในพิพิธภัณฑ์นักบวชหญิงได้อยู่รายล้อมไปกับกษัตริย์และราชินีจากหลายยุคแต่ใช่ว่าจะได้พบกับความสงบนักวิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาโบราณต่างพยายามจะถอดคำและสัญลักษณ์บนฝาโลงมากมายและได้พบว่าข้อความส่วนใหญ่นั้นเป็นคำสาปและโชคร้ายทั้งนั้นที่สาปให้คนที่กล้าดีมารบกวนความสงบของนักบวชหญิงทุกๆคืนพนักงานรักษาความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์จะได้ยินเสียงเคาะออกมาจากโลงตามมาด้วยเสียงกรีดร้องโหยหวนและมีคนทำของในห้องจัดแสดงกระจัดกระจายทุกคืนทุกคนเชื่อว่าวิญญาณของนักบวชหญิงยังคงมีพลังงานทำลายล้างและแล้วก็มีนักสะสมคนหนึ่งเกิดสนใจโรงนี้ขึ้นมาเขาซื้อต่อมาจากพิพิธภัณฑ์ไม่ได้ซื้อมาสะสมแต่อย่างใดแต่ซื้อมาเพื่อไล่วิญญาณมัมมี่ออกจากของโบราณไม่รู้แน่ชัดว่าเขาใช้วิธีไหนแต่เขาไม่ได้ประสบความสำเร็จกลายเป็นว่าเขาต้องขายมันให้กับนักโบราณคดีชาวอเมริกันที่ร่ำรวยคนหนึ่งเขาตัดสินใจย้ายมัมมี่ไปนิวยอร์กและแล้วไงต่อเกิดอะไรขึ้นหรอคู่สนทนาถามด้วยความอยากรู้ก็แค่นั้นแหละเรื่องจบลงเท่านี้นักข่าวตอบหมายความว่าไงเกิดอะไรขึ้นกับมัมมี่ตอนนี้มัมมี่อยู่ที่ไหนนักข่าวมองหน้าคู่สนทนาด้วยความตื่นเต้นสุดขีดเธออยู่ที่นี่ในเรือไททานิกนี่แหละเขากล่าวคู่สนทนาถึงกับผวาและงงมากแต่นักข่าวก็ยืนยันว่าลงอยู่ในเรือนี้จริงๆเขาไม่คลางแคลงใจเลยสักนิดเพราะว่าเขาเห็นมากับตาของตัวเองหลังจากทานมื้อค่ำเสร็จทั้งคู่ก็กลับไปห้องพักนักข่าวล้มตัวลงนอนแต่ก็อดคิดถึงเรื่องมัมมี่ไม่ได้เขาพยายามบอกตัวเองว่าทุกอย่างที่เขาได้รู้และพบมาเรื่องนักบวชหญิงนั้นเป็นแค่เรื่องเล่าขานไม่มีคำสาปแต่ช่วงเวลาที่เขากำลังจะหลับไปเขาก็รู้สึกถึงแรงผลักเบาๆ 2-3 นาทีต่อมาเจ้าหน้าที่บนเรือก็มาเคาะห้องเขาเขาบอกว่าผู้โดยสารทุกคนต้องขึ้นไปบนดาดฟ้าเรือให้หมดเพราะว่ามีบางอย่างเกิดขึ้นกับเรือนักข่าวออกไปตามนั้นแล้วก็เห็นว่ามีคนอยู่มากมายที่นั่นแต่ยังไม่มีใครตกใจอะไรบางคนก็บอกว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับเครื่องยนต์บางคนก็บอกว่าเป็นการซ้อมหนีภัยเฉยๆนักข่าวเข้าใจทุกอย่างแล้วตอนนี้เรือกำลังจะจมเพราะว่านักบวชหญิงเป็นคนทำในอีกไม่ถึงครึ่งชั่วโมงไททานิกก็จมอยู่ใต้น้ำอย่างสมบูรณ์มีทฤษฎีหนึ่งบอกว่านักบวชหญิงเข้าสิงกับตันเรือเพราะว่าลูกเรือไม่กล้าเก็บของมีค่าที่มีอาถรรพ์แบบนี้ลงเรือมาด้วยก็เลยเอากล่องใส่ลงไปไว้ใกล้กับสะพานเดินเรือของกัปตันและในคืนต้องคำสาปนั่นเองกัปตันก็ตัดสินใจไปดูลงด้วยตัวเองหลังจากนั้นพฤติกรรมของเขาก็แปลกไปว่ากันว่ามีวิญญาณเข้าสิงกัปตันเมื่อเรือเข้าไปในเขตที่เต็มไปด้วยภูเขาน้ำแข็งเขาก็ยังไม่ยอมเดินเรือให้ช้าลงแม้ว่าลูกเรือจะขอร้องแล้วก็ตามลงอาจจะยังคงนอนอยู่ใต้มหาสมุทรแอตแลนติกตอนนี้ก็ได้ในที่สุดนักบวชหญิงก็ได้พบกับความสงบเสียทีโอเคทฤษฎีนี้ไม่ได้เป็นอะไรมากไปกว่าตำนานไม่มีการบันทึกหรือหลักฐานว่าเรือไททานิกขนมัมมี่หรือลงศพไปด้วยแต่อย่างใดตำนานนี้เกิดขึ้น 2-3 ปีหลังจากเรือจมไปแล้วตอนนั้นมีอยู่หลายทฤษฎีว่าเกิดอะไรขึ้นกับเรือไททานิกกันแน่เรือจมเพราะว่ามีหน่วยองค์กรลับบ้างล่ะจมเพราะ ET ไปทำลายเรือบ้างล่ะเรือจมเพราะต้องการเงินจากบริษัทประกันบ้างล่ะทฤษฎีป่วงๆพวกเนี้ยคนชอบฟังกันมากมีอยู่ทฤษฎีนึงที่หนังสือพิมพ์ชื่อดังเป็นคนกุเรื่องขึ้นมาเองเลยนักข่าวตีพิมพ์บทความเกี่ยวกับมัมมี่ที่ถูกสาปที่ลงเรือไททานิกไปด้วยและคนที่เหลือก็เชื่อกลายเป็นว่าทฤษฎีเนี้ยดังไปเลย
หนึ่งในเหตุผลที่ว่าทำไมหลายคนถึงได้เชื่อเรื่องแบบนั้นมันซ่อนอยู่ในจิตวิทยาของคนเรานั่นเองตำนานของปลอมบอกอะไรที่เป็นความลับสิ่งที่คนไม่น่ารู้หรือไม่ควรล่วงรู้เมื่อคนอ่านเจอปุ๊บก็จะรู้สึกว่าตัวเองพิเศษเพราะว่าไปรู้ความลับแสนร้ายกาจเข้าความรู้สึกว่าตัวเองสำคัญคือเหตุผลของทฤษฎีสมคบคิดดังๆมากมายแต่ก็สำคัญอยู่เหมือนกันที่ต้องลงหมายเหตุว่าที่จริงแล้วทฤษฎีเหล่านี้ก็น่าสนใจอยู่อย่างไรก็ตามมัมมี่จากเรื่องราวนี้มีอยู่จริงๆและอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ British Museum พูดให้ชัดๆก็คือมันมีแต่ฝาไม้ของโลงที่มีรูปผู้หญิงอยู่และก็ยังไม่มีใครรู้ว่ามันเป็นของใครแล้วระบุตัวตนเจ้าของคนสุดท้ายไม่ได้ด้วยรู้แค่ว่าของชิ้นนี้ถูกส่งมาที่พิพิธภัณฑ์เมื่อตอนปลายศตวรรษที่19และที่นั่นเธอก็ได้ชื่อว่ามัมมี่อาถรรพ์เจ้าหน้าที่ของพิพิธภัณฑ์บอกว่ามันไม่ได้นำพาความโชคร้ายอะไรมาให้เลยเสียงกรีดร้องและเสียงเคาะฝาโลงนั้นเป็นแค่เรื่องเล่าขานกันคุณมาดูของจริงกับตาได้นะถ้าคุณกล้าพอ